เอ๊ะอยู่ๆก็เอามาทรมานเนาะทรมานไหมไม่ทรมานเหรอเออไอ้ตามคนที่กลับไปนอนนั้นข้างล่างขึ้นมา ผมมาถึงวัดก็หาที่นอนก่อนเนาะ เวลานั่งหลับตาปุ๊บจิตมันไปเลยนอนก็โยมมาคาหน้าก็เอาใหม่ที่นั่งไม่ต้องมีไอ้ที่นอนไม่ต้องมีมีแต่ที่นั่งเออโอ้ที่นั่งก็ลำบากเลยเดี๋ยวก็นั่งตรงนั้นตัวนี้ก็ที่ของฉันนะฉันนั่งเมื่อ5 ปีที่แล้ว ขณะที่นอนยังปัญหาเลยโยมนี่มันจะนอนหลับหรือเปล่าคนนอนพอไปนอนนี่ฉันนอนปีที่แล้วนี่นี่ฉันนอนอาทิตย์ที่แล้วนี่ฉันนอนเมื่อวานนี่คุณเถอะไปตรงนู้นตรงนี้ที่ฉันอาตมาเอ๊ะมาซื้อตอนไหนวะเอ้าก็โยมมาซื้อถึงได้มีที่อาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่าคุยกันดังเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะได้ยินคุยค่อยค่อยบอกนั่งมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเถอะหน่อยสิคุณมาใหม่ไปตรงนู้นนี่ฉันอยู่เก่าแน่เอาความเก่ามาอวดอีกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมถ้าไม่ถูกเมื่อวานเนี่ยแต่มาจะไปชี้ให้ดูใครอ่ะคนโกรธก็โกรธวันนี้ไม่นั่งแล้วก็มาถอนนั่งกัดฟันเลยไม่น่าเลยเป็นเด็กเป็นเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่นะแทนที่จะหลบให้ผู้ใหญ่เขานั่งมั่งนั่งกรรมฐานกัดฟันยึกยึกยึกว่าจะได้ภาวนาไม่ได้ภาวนาเลยยังไงวะเนี่ยน่ะแปลกไหมเรา เราไม่ได้เห็นใจเราไม่ได้เห็นใจเราไม่ได้ดูใจนะเขาว่าทิฏฐิมานะต้องละเมื่อเข้าวัดนะถ้าไม่ละนี่ลำบากอยู่พอเข้ามาปุ๊บไปลงรถก็ที่จอดรถก็ไม่ค่อยจะมีนะเอาแล้ววัดต้องใหญ่โตมโหฬารคนเข้ามาจอดกันนะนี่ฉันเคยจอดอ่ะที่จอดรถยังปัญหาเลยถ้าคนมาแท็กซี่มารถเมล์มาเรือก็โอ้เขายังชั่วสบายใจ แต่กระเป๋าใหญ่ก็เข็นไม่ค่อยไหวอ่ะ นี่เกินมาจะให้พูดเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้เทศนะนี่พูดให้ฟังเห็นนั่งโอ้ยเหมือนทรมานเนาะโอ้ลงที่จะจอดรถก็ปัญหาแล้วเอากระเป๋าลงรถสักพักนึงโอ้ยร้อนไปนอนรถดีกว่าติดเครื่องบึม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 เอาแอร์สักหน่อยเอาเย็นเย็นมันร้อนเหลือเกินวันนี้มันร้อนตรงไหนมันร้อนกายหรือร้อนใจต้องดูให้ถึงนะดูให้เห็นนะนี่มันข้อเสียก็มีข้อดีก็มีอย่าไปนอนนะเครื่องมันหลับนอนหลับแล้วเครื่องไม่หยุดเนี่ยมาวัดไม่ต้องชวนนะอยู่เลยอย่าไปนอนนะคนก็ไปนอนนอนเอาละเนี่ยในนอนสักหน่อยก็ยังดีไอ้นิดหนึ่งนี่มันเป็นตัวท้อถอยของเรานะนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันโยมนั่งขอพิงสักหน่อยสักพักเอาดูสิหรือว่าพอพิงเอ็นหน่อยนึงสักพักน้ำลายหน่อยจ๊อกจ๊อกจ๊อกนึกถึงท่อมตามมันนึกมาโอ้ยดูมันอะไรมันน้ำอะไรหยดบ่ใครเอาน้ำมาเทใส่จานนี่โกรธคนอื่นก่อนนะความคิดน่ะมันไม่ได้คิดว่าน้ำลายเรานะนึกถึงส้มตำนึกถึงส้มตำนั่นน่ะนึกถึงอะไรไม่รู้สักพักนึงตื่นมาอ้าวนำอะไรใครพูดอะไรก็ไม่สนใจเลยใครนั่งใครอะไรไม่สนใจเดินไปแล้วหลุมๆไปแล้วในบางครั้งก็ไอ้นี่เรื่องพวกนี้มันเกิดกับทุกคนเดี๋ยวแต่คนที่ไม่เกิดนี่ก็ระดับหนึ่งการฝึกใจนะ
ฉะนั้นคนที่จะมาบวชเข้ามาในวัดก็สลัดสลัดออกไปก่อนแล้ววางไว้ก่อนเอาเก็บไว้ตรงหน้าวัดอย่าให้มันผ่านเข้ามาพอมันผ่านเข้ามาแค่ผ่านมาแล้วทำยังยากเลยโยมโอ้โหพอมันนั่งปุ๊บนี่อันนี้ก็บอกฉันในเจ้าหน้าที่นะเนี่ยต้องเชื่อฟังนะไม่ฟังไม่ได้นะเนี่ยดื้อจังเลยนะเจ้าหน้าที่ไปนอนหลับหมดแล้วถ้าอยากฟังก็ตื่นมาก็ได้กันเจ้าหน้าที่ก็ต้องเบ่งกันใช่ไหมนี่ข้อไม่ตึงเขาก็ไม่รู้สิต้องทำข้อตึงๆหน่อยเนี่ยพูดก็ฟังกันบ้างนี่เธอไม่รู้อะไรเลยเนี่ยฉันน่ะอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยนอนหลับแล้วก็พูดได้โยมตื่นมาค่อยว่ากันใหม่ระวังให้ดีนะที่นั่งเจ้าหน้าที่อย่าไปนั่งทับนะที่อัตมาก็ขำโอ้เป็นหน้าที่นั่งที่ก็ไม่ได้นะอู้ผิดหมดเลยอ่ะนั่งเข้าโยมบอกเอ้ฉันจะมาละหรือจะมาวางจะมาโกรธทำไมโกรธมันมากกว่าเดิมนะศีลก็ไม่อยู่นะอย่าไปอันนี้ก็เด่นนะเด็กๆเด็กๆนะไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักดำหัวขาวนะไอ้ที่เขาคุยกันนั่นอัตมาได้ยินนะไม่รู้จริงหรือเปล่ากันเนอะฮะจริงไหมจริงเหรออ้าวแสดงว่าพระองค์นี้มานั่งฟังเขาพูดกันนะเนี่ยไม่ได้มาพูดให้ฟังเนี่ยพระมันพูดผูกมันฟังผิดที่หรือเปล่าเนี่ยอาตมาบางทีก็สงสารนะจะบอกอะไรดีเนาะเมื่อกี้ก็เดินไปเดินมาจะเทศอะไรฮะเทศอย่างนี้แหละนะ เป็นธรรมมั่งธรรมคือการระลึกได้สิ่งที่มันหลงนะสมาธิคือการฝึกหัดเลยอันนี้ยังไม่ได้หัดเลยกิเลสมันมาก่อนเนี่ยโทษมันมาก่อนเนี่ยบางทีจะเอาบุญสักหน่อยมากัดฟันใส่กันได้เฮ้ยนี่ดีๆนะที่วัดเนี่ยถ้าไม่ใช่วัดนี่จะเอาให้หนักกว่านี้นะก็ยังเกรงใจหลวงพ่อโตเกรงใจคุณเจ้าอยู่ฉะนั้นคนเราก็มองกันว่ารูปแบบบางทีก็สำคัญนะแต่จิตใจมันไม่มาด้วยคนมันใจร้อนอยู่จิตมันร้อนใจมันร้อนอากาศก็ร้อนด้วย บางทีมันไม่ได้อย่างใจนะอยากที่ให้เป็นอย่างใจนี่ยากเลยแล้วคนผู้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ปรับใจให้เอาโทษออกอีกหรือเขาปล่อยโทษไปเยอะเก็บเข้ามาก็ไม่รู้ใช่ไหมฉะนั้นเวลาจะทำอะไรนี่ก็ต้องเจริญสติให้มากนะบางครั้งก็อุเบกขาอุเบกขาบางทีก็อุเบกขายังไงก็เอ้าไหนๆก็บวชแล้วก็เขาว่าการกำหนดใจเรื่องกำหนดจิตเนี่ยก็คิดให้ได้นะว่ามันต้องมีทิศทางอะนะบางทีบางคนพูดเขาก็ไม่ได้คิดถึงใจคนอื่นเพราะว่าคนนั้นยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นในใจอันนี้พูดรวมๆนะไม่ได้ว่าใครถ้ามันโดนใจหรือมันถูกก็ต้องทำใจได้นะเพราะว่านี่ที่เทศเขาบอกให้มาเทศไม่ได้มาว่าใครใช่ไหมโยมถ้ามันไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรก็ทนเอาก่อนโยมบอกทนได้คนทนไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำใจใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้ก็พูดไปได้ถ้าไม่ใช่ก็ไปแต่มาก็กลับไวอยู่แล้ว กลับถึงก่อนโยมก็ได้กันนะ พักไปเรียกคนข้างล่างมาฟังแล้วนะกลับก่อนเนี่ยมืดก็ไม่กลัวเนาะแต่ถ้าในป่าแล้วก็โอ้ไม่ไปหรอกบอกให้ไปนอนก็มันนี่เนสันชิกมันนี่นั่งทั้งคืนพอนั่งร้อนๆคนๆเยอะๆหน่อยก็โอ้ยวันนี้คนเยอะแล้วเขานั่งเยอะเราไปนอนมั่งก็เลยเป็นว่าเราจะเอาตรงไหนดีของวันอาตมามานี่นะเห็นมีครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งสองแถวสี่ห้าแถวโอ้มานั่งคุยพูดกับต้นไม้ไปเรื่อยโยมก็ลุกเข้าลุกออกอาตมาโอ้โหเอาโยมมาทรมานนะโยมอยากจะกลับก็เอาเสือไปด้วยนะโยมที่นั่งไปด้วยจะให้อาตมาเก็บคนเดียวไม่ไหวเลยเก็บเสือเสร็จก็สว่างพอดีโยมก็มาปูใหม่นะฉะนั้น
บางทีระเบียบวินัยบางทีศีลก็เป็นเครื่องบอกข้อวัดปฏิบัติก็มีนะโยมให้ศึกษาแต่บางครั้งก็บอกรู้หมดแล้วเ ปิดพระมาเทศเอ้ยฉันได้ยินมาบ่อยแล้วแต่ถามมาทำหรือยังบอกอืมก็งั้นๆแหละได้ยินมาบ่อยไม่ได้บอกมาทำแล้ว ทำที่มันถูกใจเราต้องทำได้นะทำที่มันถูกลักษณะเราต้องทำเป็นนะต้องเห็นว่าจิตใจเรานี้เข้าไปหาความสงบเมื่อในวันในคืนเนี่ยพุทธเจ้ายังบอกว่า มันคืนล่วงไปเนี่ยเราทำอะไรนะเราทำอะไรถ้าเรายังไม่ได้เตือนตนเองว่าวันที่ล่วงไปนั้นเราได้ฝึกจิตฝึกใจเราได้สิ่งไหนเป็นกำลังกำไรของชีวิตนะโลกที่พัฒนาจิตใจเราส่วนไหนที่มันจะทันท่านอะไรท่านปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ในสังขารที่เสื่อมไปเจริญขึ้นมาเนี่ยหรือสังขารมันจะแตกดับเห็นพุทธเจ้าให้ดูสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะดูเป็นปัจจุบันจึงว่าพุทธเจ้าไม่กำหนดการเวลาเรื่องของธรรมแต่พุทธเจ้าให้อากานิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมอะไรน้อมสิ่งที่มันเป็นความแตกดับของสังขารเนี่ยการเวลาที่ล่วงลับเนี่ยเป็นเครื่อง เตือนตนเองเตือนตัวเราให้เข้าไปหาไปเห็นนั้นเราจะคิดว่าทำเนี่ยเมื่อจำแล้วเนี่ยมันจะพาไปได้ไหมจำแล้วมันลืมนะโยมมันหายไปมันไปกับสัญญาที่ไม่เที่ยงมันไปกับสังขารที่ไม่เที่ยงวิญญาณที่ไม่เที่ยงแต่ทำไมเราต้องมานั่งฟังคือการกระทำของเรานี่เนี่ยเราเนี่ยสามารถปรับแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์คือเราดูเขาอะเขาเปลี่ยนเองอยู่แล้วเนี่ยนั่งไปนานมีทุกข์ยืนไปนานมีทุกข์เดินไปนานมีทุกข์นอนไปนานมีทุกข์เนี่ยนะมันเป็นทุกข์หมดสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นนะจะครูองค์จะมาพูดเรื่องสมาธิพิจารณาพิจารณาอะไรเราไม่พิจารณามันก็คิดทั้งวันอยู่แล้วเห็นไหมมันคิดมันนึกอยู่แล้วอ้าวแล้วทำไมทำยังไงก็มองเข้ามาใกล้ขยับเข้ามาใกล้ใกล้ยังไงใกล้ว่าในกายในตัวเราเนี่ยในวันในคืนมันคิดมันนึกอะไรก็เห็นแล้วก็เอาอาจารย์ก็เอามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเอาพิจารณาธาตุขันธ์เอามาจับไว้กับกิจดูบางทีเนี่ยต้องรู้ว่ามันหนักหรือเบาความรู้สึกนั้นเป็นทอดหรือเป็นทุกข์ต้องรู้จักความเกิดได้ความดับนะใช่ไหมจะเอาพิจารณามันอย่างนี้จะทำมันเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกว่าดื้อดันกับตนเองที่ไม่รู้ทันอารมณ์ดังนั้นอารมณ์คนเราเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์มีเกิดได้มีดับในลักษณะการภาวนามันเขาไปนั่งเนี้ยถ้านั่งหลับตาภาวนาเนี่ยนั่งชั่วโมงเขากำหนดชั่วโมงสองชั่วโมงซื้อ30 นาทีเนี่ยหรือนั่งทั้งคืนอย่างเงี้ยเราก็จะเปรียบเทียบว่าขณะนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งผ่านไป2 นาทีผ่านไปหรือคืนหนึ่งมันผ่านไปสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาตัวเป็นกำลังกำไรคืออะไรบางลักษณะไม่เกิดขนาดนี้แต่เราจะไปมองเห็นในขณะโอกาสต่อไปสติมันค่อยดึงกลับมาก็จะทำให้เราเห็นด้วยนะรู้สึกได้ด้วยไม่ใช่ว่านั่งแล้วมันไม่ได้มาแล้วมันไม่ไปบางทีคนนั่งปุ๊บนั่งเลยคิดจะเอาให้แต่คนอื่นเรานั่งนี่จะแผ่เมตตาแผ่มันไม่ไปเลยโยมใจมันจะไม่สงบก็อยู่มันแล้วแหละมันก็อยู่อย่างนั้นแหละที่จะไปได้แล้วน้อมเข้ามาหาตนเองแล้วก็รู้สึกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะที่เป็นบางคนนี่กำหนดไปเห็นไหมพอเรามีสติปุ๊บใจเราเนี่ยมันจะนึกไปจิตนี่มันจะผุดอารมณ์ขึ้นมาสุขมั่งทุกข์มั่งโกรธมั่งโลภมั่งหลงมั่งมันจะสลับสับเปลี่ยนไปมาอย่างเงี้ยคนโน้นไม่ทันก็ไปไงพอนั่งเนี่ยมันนึกปุ๊บเราตามเลยเฮ้ยมันได้ใจแล้วพอนั่งพอจะภาวนาปุ๊บมันนึกไปเลยถ้าเราทนอีกนิดนึงเขาก็อยู่ได้ไอ้ที่อยู่ได้ทั้งคืนเนี่ยต้องแก้อารมณ์ได้นะแก้นิวรณ์ได้ที่ท่านั่งคุยกันมันก็ได้เนี่ยคุยไปคุยมาก็สว่างแล้วพอหันหน้าหันหลังโอ้ไปเขารับศีลเราไปรับมั่ง ใช่ไหมต้องมามองเนี้ยนั่นบางคนก็จะมาก็จะโอ้โหหลับตาพุทโธอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ได้นั่งก็ต้องมามองว่า เราเนี่ยกำหนดอย่างนี้ความรู้สึกอยู่มากเกิดและดับอารมณ์นี้ไม่ตั้งอยู่จรแล้วก็เกิด
แล้วก็ดับแต่เราจะรู้ทันไหมแล้วสร้างสติสติทำไมต้องสร้างสติคือการระลึกระลึกอยู่เสมอว่านั่งอยู่ยืนอยู่ระลึกตลอดให้เราเรียกว่าลึกลมหายใจเข้าลึกลมหายใจออกไว้ลึกกวนยานให้เห็นลมเข้าลมออกมันจะมีคอยต่อเนื่องกันพอลึกครั้งหนึ่งครั้งแรกมันรู้สึกได้นิดนึงเดี๋ยวพอต่อไปอีกตั้งอีกก็ได้อีกตั้งอีกก็ได้อีกจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ไปไหนหรอกแค่นี้บางคนเนี่ยพอฟังปุ๊บโอ้โหจะเอาอย่างนั้นอย่างใจคิดนึกเลยไปบังคับลมกัดฟันสู้แล้วจะเอาให้มันสำเร็จตอนนี้พอทำไม่ได้ก็เลิกแล้วบอกว่าไม่มีแล้วบุญไม่มีบาปไม่มีบาสนาฉันไม่ไปดีกว่าจุดธูปสู้เลยบางคนน่ะจุดเทียนเลยอย่างเงี้ยมันก็เกินไปอย่างเงี้ยเอามาด้วยตอนนั้นแต่มายังบอกว่าพอจอดรถก็ลำบากใจแล้วพอจอดรถก็ลำบากแล้วหาที่นั่งก็หาที่นอนก็ลำบากต่อไปก็เอาแต่ที่นอนแต่ก่อนนี่นะโอ้นี่ของการที่ปีใหม่ที่ไม่มีที่นั่งอยู่สองครามปีนู่นโอ้คนตื่นตัวมากเดี๋ยวนี้ตื่นอยู่เหมือนกันเนี่ยตื่นไปกินไปเล่นเต้นพอบอกมาวัดว่าวันปีนี้ไม่ไปหรอกมันไม่ดวงไม่ค่อยดีไอ้อะไรนะปีหน้าดีกว่า ปีนี้บุญยังไม่พอเวลาจะมาวัดก็โทษบุญอีก เราไปกินไปเล่นบางคนชีวิตคนเราเนี่ย ไม่ได้เสียดายนะคนเนี่ยไม่ดูชีวิตถ้าไม่ได้รึกบุญเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของชีวิตก็เหมือนว่าให้ไปกับโลกของวัตถุเนี่ยคิดว่าเราจะอยู่บนโลกนี้นานฉะนั้นคนอยู่กับความทุกข์เนี่ยมันจึงนานเนี่ยนั่งปุ๊บมันนานเลยถ้าทุกข์นานเลยโยมถ้าสุขนี่แป๊บเดียวน่ะบางคนคอยถกคอกันนะไปนั่งคุยกันนะมันจะว่าเขาหรือเปล่านะไปนั่งคุยกันไกลๆหน่อยนี่สักพักแล้วโอ้แป๊บเดียวสว่างแล้วอันนี้ก็นั่งเอ้ยพูดโทก็ไม่อยู่อ้าวเอาอะไรดีนะนั่งบิดไตบิดมาห้องน้ำช่วยสักหน่อยพอห้องน้ำไปมาละเมอสงสัยไปนอนก่อนดีกว่าเอาปีหน้าก็แล้วปีนี้ไม่เอาแล้วใหม่ขนาดไหนก็ไม่ใหม่แล้วนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะพูดกันมันมีสิ่งที่ดึงหลังกันถ้าเรามีจิตเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะกายจิตกับกายมันอยู่ถ้าให้มันอยู่ดูกันเนี่ยมันจะไม่ไปคนไปคุยกันเนี่ยไม่ง่วงหรอกคุยถูกคอคุยเรื่องนั้นนี่บางทีคุยเรื่องลูกเรื่องหลานมันไม่มีใครนินทาก็เอาลูกเอาหลานมานินทาว่า ไม่รู้จะนินทาใครเพื่อนทำงานมั่งอะไรมั่งไม่พูดอะไรก็เล่นไปการเมืองการนาหาอะไรพูดไปเพราะมันแลกเปลี่ยนกันมันก็มีความรู้สึกว่าเวลามันไปเร็วแต่พอนั่งปุ๊บนี่โอ้ปวดละปวดขาเนาะโอ้ยปวดเนาะยิ่งปวดมันยิ่งปวดเลยจะไปทนมันทำไมไปดีกว่า อันนี้ก็เราต้องมีวิธีกำหนดนะกำหนดที่ให้มีธรรมเนี่ยเวลาเปลี่ยนอารมณ์นี่จังว่าคนพูดเนี่ยก็ต้องดูคนฟังนะถ้านอนหลับแล้วไปพูดเขาก็ฟังไม่ได้นี่ถ้านั่งก็พอพูดอยู่แต่ถ้าลุกบ่อยๆก็ไปด้วยเหมือนกันนั่นแหละทำเนี่ยมันก็อยู่ที่โยมเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาทำตรงนี้อันนี้จริงว่าลานทำเฮ้ยหาเจออย่างลานทำเฮ้ยหาทำเจออย่างจะไปบอกโอ้โหหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาหลวงนาจะมาพูดจะเป็นธรรมก็เราทำนี่นั่งไปปุ๊บปวดโอ้ทำเกิดแล้วเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมแล้วน่ะนั่นแหละธรรมอยู่ตรงนั้นจะไปหาที่ไหนโอ้ยพอพระมาก็กราบสามทีไปดีกว่านี่ก็เห็นอะไรโยมเห็นหมอนที่นอนน่ะใช่ไหมโอ้จะผมบอกว่าปีใหม่สงกรานต์ไปบวชมาสักหน่อยนะสักหน่อยเซลฟี่หน่อยแชปเก็บไปนี่บวชวัดสังฆทานดีมากเลยนะมีแสดงธรรมทั้งคืนเลยดีไหมด้วยดีมาด้วยมาฟังธรรมทั้งคืนถามว่าคุณฟังไหมเงียบฟังเหมือนกันนะนโมอาตมาเลยไม่ต้องให้นโมนะ
เออมาเอานโมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาตั้งตอนสุดท้ายก็ได้กันพอตั้งก่อนโยมไปหมดอ่ะพอจะมาค้ำหาตำรับตำรานี่โอ้โหไปถึงนู่นครึ่งทางแล้วมาก็พูดเลยโอ้เปลี่ยนใจโยมนิดนึงอ่ะบางคนท่าทางท่านคงจะอยู่ไม่นานหรอกสงสัยจะเมื่อยเดินย่องแย่งย่องแย่งมาเราก็ทนดูท่านไปก่อนพอพูดไปนิดนึงใจเออลืมแล้วลืมห้องน้ำแล้วโยมเมื่อกี้ลืมห้องน้ำเลยป่ะนี่ทำไมพูดก่อนนะไปนโมก่อนนี่โอ้โหหมดเลยไปห้องน้ำหมดแล้วพอให้ว่าอาโยมตั้งใจหลับตาภาวนาโยมไปเลยกราบบางคนกราบคุณหญิงดูด้วยว่าพระจะเห็นหรือเปล่ามือก็กราบตรงนู้นตาก็ไม่เคยดีเลยเขาทำผิดแล้วไปเห็นเขาทำไมก็ไม่รู้ไอ้เรื่องดีๆไม่เห็นไอ้หูก็ไปได้ยินแต่เขาทะเลาะกันมันเป็นยังไงอยู่เออเขาไม่ได้เรียกทะเลาะหรอกใช้วาทะไอ้ลักษณะที่ว่า คุยกันนะเสียงรังนิดนึงนะบางคนก็ มันร้อนนะก็น่าเห็นใจอาตมาก็อยากจะแหมถ้าทำไงให้มันเย็นได้ต้องพาไปนั่งที่เย็นๆไปนั่งที่เย็นๆก็บอกมันหนาวอีกแหละอุ้ยหนาวแต่มาพาหนาวนั่งไม่ได้หรอกวัดไม่ต้องทำก็ได้นั่งที่ห้องเหงาเวลาหนาวก็ไปอินเดียบอกไปอินเดียจะไปนั่งสมาธิพอหนาวปุ๊บโยมทำไมมาทำวัดนั่งที่ห้องมันเย็นไม่ไหวแล้วสั่นเลยนี่มาอากาศหนาวเอาเบาเขาเรียกอะไรทำไมมันพูดสองแบบเสียงในฟิล์มมาอยู่ด้วยเดี๋ยวท้ายๆเอาเสียงในฟิล์มมานี้เอานิดๆหน่อยๆก่อนไอ้บางคนมานะนี่ก็ร้อนนะเป่าพัดลมสักหน่อยคนหนึ่งก็มาแต่มานี่หน่อยสายฉันด้วยอันนี้ก็มาอันนี้มานี่หน่อยหน่อยไปหน่อยคนนั้นมาเอ้ยนี่พัดลมฉันนะเนี่ยอยากได้ก็ไปเลยขออภัยโยมอาตมาไม่รู้ก็เห็นนี่คนขออภัยนะเตะพัดลมอยู่หรือเปล่าไม่รู้กลัวมันก็ถ้าหนาวร้อนมากก็เอาเครื่องข้างหลังไปก็ได้ไอ้นั่นก็มองอาตมาโอ้จะกินกันคราวนี้เนี่ยแค่พัดลมอันเดียวไอ้นี่มาแล้วไงก็ทำอะไรก็เกรงใจหลวงพ่อโตท่านมั้งมานั่งกรรมฐานกำลังเข้าพุทโธอย่างดีมาไอ้นี่ย้ายพัดลมปุ๊บตาเขียวตาออกนอกรูตูบตามันออกมาจากเบ้าสมาธิมันทนมันทนยอมพวกนั่งข้างบนพัดลมหายมันพวกที่นอนเอาใบไอ้นี่พอหลับปุ๊บไปนึกก็ไปย้ายมาไอ้นี่ย้ายมาตื่นมาทำไมมันร้อนมาโอ้ยพอดีคุณถอนห้องน้ำอีกแล้วปวดท้องมันร้อนมากเรื่องนั้นหาทางกลับอีกแล้วโยมหาทางกลับนะหัวเราะมากๆนะทางกลับจริงๆไปดูสิต่อไปต้องทำค่ายให้แล้วทำค่ายให้นี่ไปนอนเป็นอย่างนั้นไอ้นั่งร้อนไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจนะดีใจอ่ะมีบุญเนี่ยพัดหน่อยพัดหน่อยมันนี่เขามีพัดนะพัดจะเป็นสมาธิต้องพัดมีสติคุณโถปุ๊บปุ๊บโอ้ยร้อนเหมือนพัดไฟให้มันร้อนขึ้นด้วยไอ้นั่นเป่าพัดลมยังคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้หนึ่งนั่งไอ้หนึ่งนอนตื่นมาพัดลมหายเดินหายไอ้ใครเอาออกไปไม่อยากพูดนะว่าพูดบ้าอะไรนะใครเอาไปเนี่ยไปเห็นนกดึงมาเออนี่ของฉันน่ะไอ้นั่นก็นอนหลับตื่นมาตาลายไปคว้าเขามาใส่กัน
เลยไม่ได้นอนเลยคืนนึงพอตามันเขียวแล้วก็นอนไม่หลับแล้วใจเต้นตึก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 เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะร้อนไปหมดร้อนกว่าเดิมนี่เพิ่มความร้อนให้อีกจากแต่ก่อนนิดนึงนะเพิ่มขึ้นมาอีกเหงื่อไหลเลยทีนี้โอ้โหเดินบนโบสถ์บนขึ้นบนลงไม่ใครมันเผลอหลับมั่งวะนี่เปิดศึกใส่กันแล้วนี่อภัยไม่มีเนาะเดี๋ยวต้องเป่าป้ายต่อมาไปติดไปเลยนะพูดเสร็จทำป้ายติดศึกอะไรดีอะเคยสบายเนาะโยมเนาะว่าอะไรต่อมาก็พูดไปแล้วเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างเลยโยมก็ไปดูกันเอาก็เลยกันพวกเดียวกันไม่ใช่หรอกพูดไปงั้นเป็นนิทานนิทานแก้ง่วงเนี่ยบางคนก็บอกพัดลมนี่ทำบุญมานะเขาบอกเอาบุญมาเลยเอามาเยอะๆก็ไม่มีที่วางอีกเนาะเอามาน้อยก็ไม่พอก็ล็อกโยมไปได้ยินมาตมาทำใจได้ไหมเนาะต้องทำเฉยนะทำเฉยเฉยเฉยมันต้องไปสนใจหรอกใครก็ช่างเขาอันนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละนอนหลับไปแล้วไม่เป็นไรตื่นมาก็เล่าให้ฟังบ้างแต่สนใจก็จะไปได้แหละหลังไปวัดฉะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะนะโยมเวลาฟังเขาคุยกันมีปัญหากันก็เป็นธรรมะนะโอ้ถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็โหน่ากลัวฮะมองให้น่ากลัวนะแต่กลัวใจไหมกลัวการกระทำกลัวนึกคิดกลัวความคนน่ะมันน่ากลัวทุกทุกวันเด้อโลกพัฒนาเจริญเด้อเรียกอะไรแต่งตัวก็ดีแต่บางทีก็ว่าคนอื่นอะไรนี้คนอื่นเนี้ยตาก็ไปวัดไปวางแต่ภาวนาไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็มีทั่วไปนะมันกิเลสมันก็อยู่กับโลกของมนุษย์นี่แหละใครจะเอามันออกไปก็นี่พวกเรานี่นั่งร้อนหน่อยก็โอ้อย่าไปมองมันทำไมไม่ได้อยากเป่าโลกเขามาเป่าให้ถ้าอยากได้ก็มาเอาไปบอกคนที่นอนดอกโยมไม่เอาหรอกคนที่คุยกันยังไม่จบนะสงสัยได้ยินแล้วมั้ยโยมมานั่งกรรมฐานใหญ่เลยแต่ว่าเห็นใจเต้นให้ นั่งก็ให้อภัยกันนะสิ่งเล็กๆน้อยก็ที่นั่งที่นอนนี่มันก็เป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเลยไปยึดมันบางคนยึดข้ามปีเลยยึดมากๆเกิดว่าจิตมันติดนานเนี่ยมันติดวัดแล้วก็ดีดิแต่มันติดโกรธแล้วก็ยุ่งติดโกรธแล้วเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ติดยศแล้วก็ติดยศไปด้วย ติดตำแหน่งก็เอาตำแหน่งก็ด้วยนะโอ้โหหลวงพ่อสนองเทศไปไหมฟังครูบาอาจารย์เทศทำไมมันไม่เปลี่ยนพวกกิเลสมันตัวเดียวกันอยู่ยศก็ตัวเดียวตำแหน่งก็ตัวเดียวหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ตัวเดียวกันต่างคนอะต่างคนต่างเวลาแต่โทษมันตัวเดียวกันนั่นท่านการน่าโทษก็ลดละอยู่พวกนี้นะโยมคนมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะมานั่งมานอนนอนเฉยก็มีความสุขนะถ้ามันละคนภาวนาอะไรไม่เป็นก็มานั่งนอนหน่อยก็ตื่นมาก็มีความสุขนะนั่นเราเสียสละความสุขเนี่ยเราเสียสละความสบายมันจะมีความทุกข์แต่ได้ความสุขแล้วมาทนนั่งง่วงนั่งปวดนั่งเมื่อยนอนเมื่อยตื่นมาก็มันกลับไปมันก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นนี่นะมันดีแล้วทำไมไม่ดีให้มากกว่านั้นอยู่จะเป็นรอปีหน้าปีนู้นปีนู้นนู้นก็ไม่ได้นะต้องทำตัวนี้ให้ดีเลยให้มันมากมากเลยฉะนั้นบางคนนั่งไปใช่ไหมสมาธิเนี่ย คนนั่งไปปุ๊บพอหลับตาเนี่ยมันชวนเลยพอก่อนพอก่อนวันนี้พอก่อน
มันชวนเลิกเลยบางคนนั่งไปมากเฮ้ยสงสัยใกล้สำเร็จแล้วมันจะไม่ได้เป็นทำงานมันจะไม่มีครอบครัวมันจะกลับบ้านไม่ได้หรือเป็นโสดาบันจะไปทำอะไรเขาคิดอย่างนั้นยังกับโสดาบันไปหาเก็บได้เหมือนใช่ไหมบางคนคิดขนาดนั้นนะมันก่อนในพระมาบุญบอกมาถามสมาธิคุยผมนั่งสมาธิแล้วผมอธิษฐานพุทธภูมิเนี่ยสร้างบารมีผมนั่งไม่ต้องให้มันสงบเอ้าเนี่ยมาถามทำไมมันกิเลสกินหัวยังไม่รู้จักเหรอผมนั่งไปแล้วมันเหมือนพออยู่เรื่อยก็เลิกเอ้าก็มันขี้เกียจนะพอหลับตาแล้วก็ขี้เกียจแล้วยุงกัดมั่งอะไรก็บอกขิกโอ้ยผมไม่ได้ตบยุงก็ลูบๆไปแต่ยุงมันตายก็ช่างมันบางคนก็บอกว่าส่งให้มันไปไวๆมันจะไปนี่ไปมีบุญมันกัดคนมีบุญมีศีลใช่ป่ะโอ้โหคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงว่ายุงกัดคนมีศีลน่ะจะไปสวรรค์นิพพานฮะโยมลองคิดดูสิใครคิดไงบอกก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยคนมีศีลน่ะให้มันกินเลือดกินเนื้อแล้วก็ส่งมันไปด้วยตบมันตายจ้อยแต่ไอเราพอนั่งที่หน่อยแล้วก็กัดฟันใส่พอพัดลมหายหน่อยก็โอ้ยุ่งเลยวันนี้นอนไม่หลับโกรธทั้งคืนเลยบางคนโกรธคำปีไม่มาแล้ววัดนี้ดีเหมือนกันแน่โกรธเฮ้ยนี่ท่านนั้นต้องมองให้เปลี่ยนว่าไม่ใช่ว่าอะไรเราห่มขาวแล้วศีลมันจะอยู่ครบเลยนะเราต้องมาตรวจสอบแล้วก็ต้องมาดูว่ามันเกิดทางกายวาจาใจหรือไม่ให้ลักษณะการทำเนี่ยการดำเนินชีวิตของนักบวชเนี่ยต้องอยู่ว่าจิตเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเดิมหรือสิ่งใหม่แล้วพัฒนาไปได้แค่ไหนฉะนั้นมันต้องก้าวหน้าไปถ้ามันถอยหลังจริงเวลานั่งสงบมันระลึกหรือไม่สงบมันก็ระลึกระลึกสิ่งเก่าๆแต่มันอยู่กับสิ่งนั้นนานไหมถ้ามันเลือนหายไปเพราะเราไม่ใส่ใจนั้นคิดได้ว่าผูกฝังอยู่ แต่เมื่อสติสมบูรณ์รู้สึกได้มั่งไม่รู้สึกมั่งระลึกได้มั่งไม่รู้ไม่ได้มั่งพอนานเข้าก็ระลึกได้เยอะขึ้นมากขึ้นตั้งสติได้ตามลำดับลำดาของการตั้งใจแล้วก็โอกาสของเราที่เจริญสติพอนะระลึกมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิพอเราละปุ๊บเราละเนี่ยอารมณ์นั้นไม่ได้ไปไหนอารมณ์มันแยกบาปออกไปตัวสติที่ระลึกได้นั้นตัวบุญตัวรู้ตัวที่จะพาเราไปก้าวไปอีกไม่ใช่ระลึกสิ่งเดียวนะมันจะไปเป็นโสราวันหรือไปเป็นอรหันต์ไปเป็นวิปัสสนาไปเป็นญาณมันก็ไปเป็นเบื้องต้นนะไม่ใช่ว่าโอ้เขานั่งแล้วกำหนดเห็นนั่นเห็นนี่จิตไปตรงนั้นอะไรนี่จิตคิดอย่างนี้จิตนั่นไปตรงนั้นจิตไปทำไรไถนาการงานด่าคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ใช่การที่จะไม่มีเครื่องปิดบังกั้นจิตเนี่ย เราต้องเอาไปนะเราต้องวางใจของเราให้เป็นกลางวางเฉยได้ก่อนกาลรวมที่เข้ามากระทบเรารู้เราเห็นแต่ว่าใจเนี่ยจิตนี้ไม่แสดงออกมาว่าเห็นลักษณะตรงนั้นบอกว่านั่นคือสุขนั่นคือทุกข์ไอ้นั่นคือบุญนั่นคือบาปนี่คือโทษนั่นคือสถานการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นลักษณะแสดงให้เราเห็นว่าแสดงออกมาแล้วก็มีหน้าที่ดูอันนั้นบางคนมันเกิดมากๆเรามองเป็นความฟุ้งซ่านไปอันนี้เวลาเรานั่งปุ๊บมันจะเหมือนกับเห็นแต่เหลียวงานมาเหลียวลูกมาหลานมาอะไรเก่าๆนี่มันตามมาหาเรานะกวนโลภหลงมันมาหาเราหมดเลยนะเอ้าจริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วโยมแต่เมื่อใจจะสงบสิ่งเหล่านี้มันจะแสดงออกมาให้เราเห็นมันก็เรานั่งดูมันย้อนให้เราเห็นนะเราเอ้า คนนั้นไปไหนแล้วนี่พวกเขาอันนี้เป็นคนหนึ่งคน ทีนี้มันครับพี่ไปหยิบกระเป๋าตรงนี้มาให้หน่อยกระเป๋าลมสว่างนั่นเองก็อีนะสีดำเขาบอกว่าพอมาเกิดเนี่ยเราต้องรู้จักรักษาไม่รักษาโทษไว้นะโยมที่มาเกิดอะเรารักษาใจเรารักษาใจไม่ให้
ตู้อี้ทางออกศาลาน่ะโยมเขาวางกระเป๋ากล้องไว้ตรงนั้นทางเข้าศาลานู้นเดินไปอยู่ตรงเก้าอี้เดี๋ยวฝนตกฝนจะมาแล้วฝนมาก็นั่งเลยคืนนี้เอาแบบให้น้ำมันถึงครึ่งคอฝนตกมันสอบท่วมนะเราก็ติดมั่งสิอย่าให้รถติดอย่างเดียวเราก็ติดมั่งเอามานี่มานี่ไปยกอะไรมาเนี่ยคนนั้นไปแล้วไปยกอะไรมาเอามานี่อันนี้อะไรกระถางครับอยู่นี่ก็มีอันหนึ่งแล้วเอามาเพิ่มเผื่ออาจารย์หัวเราะแล้วสำลักเอาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวคอยไปเก็บฮะอะไรฮึท่าเรือมั้งท่าเรือประกาศว่าอย่าเพิ่งขึ้นเรือให้นั่งก่อนมันลึกแล้วเข้าไปหมดแล้วโยมพวกเราเนี่ยหวังสวรรค์นิพพานอาตมานี่นั่งพอนั่งไปนะโยมก็ส่งต่อมาหน่อยสิหัวเราะอย่างเดียวนั่งข้างหน้าพูดด้วยส่งต่อมาเลยพอได้ยินได้ส่งต่อมาไปแอบเซลฟี่อยู่ไกลๆมันจะไปติดได้กับตัวลำมันทอนไม้เลยยิ่งดำยิ่งดำเขาไปใหญ่เลยใกล้ๆก็ได้โยมเขาไม่ว่าหรอกโอ้ย ไม่ใช่อะไรเขาเรียกกันมารีบมาฟังเลยรีบมาฟังท่านจะไปแล้วให้รีบมาฟังหรือว่าไปไกลๆก็ไม่รู้แล้วมีสองอย่างอีตมากับไปมันพาท่านสวดเนาะโอ้ถ้าเป็นในป่าวิ่งแล้วเอาไปพูดไปใต้โบสถ์เนาะเอาเสียงเข้าไปใต้โบสถ์ อาตมาเนี่ยนะได้อยู่กับแขกนะโยมบางทีก็คุยกันรู้เรื่องนะบางทีก็คุยไม่รู้เรื่องแต่ก็ไปด้วยกันได้เขาถามมานี่ท่านมาด้วยกันไม่รู้เรื่องกันเหรอถ้าไม่รู้จะมาได้อาตมาก็นึกถึงหลวงพ่อชาด้วยนะหลวงพ่อชาท่านสอนท่านบอกหลวงพ่อไม่เห็นพูดฝรั่งเลยฝรั่งต้องมาพูดเราสิอยากรู้ของเราเอ้ท่านบอกว่าทำใจอะไรให้อุเบกขาเมื่อกุฏิมันรั่วทำไมไม่ดูแลไม่ทำหลวงพ่อบอกอุเบกขาผมก็เถิบมันออกมาน้ำมันหยดหลวงพ่อนี่ไม่รู้สอนยังไงเดี๋ยวก็บอกให้ทำเดี๋ยวก็บอกให้หยุดเมื่อไหร่มันจะเสร็จทักทีท่านก็สอนให้ไปแบกไม้แบกไว้หามกันสองคนนะพอหามกันเสร็จหามเดินได้พักนึงเดี๋ยวจะหยุดก็หยุดท่านก็วางลงเดี๋ยวผมมาเดินเป็นสภาพกลับมาไอ้นี่ยังแบกอยู่เลยยังแบกอยู่เลยเอ้าทำไมไม่วางเอ้าหลวงพ่อบอกให้หยุดเอ้าก็ผมวางแล้วทำไมท่านไม่วางเออจ้ะก็แบกอยู่นี่หลวงพ่อบอกไม่ให้วางบอกผมบอกไม่ได้บอกให้วางผมบอกให้อุเบกขาวางค่อยวางก่อนก็เบาผมเบาไหมเออหลวงพ่อเบาแต่ผมหนักก็สิ่งง่ายๆอยู่นี่ธรรมะต้องหาง่ายๆไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้จะเอาให้เต็มที่เลยนะเอาขั้นสวรรค์นิพพานผมไม่ได้ปุ๊บนี้แล้วโอ้ยวัดไม่มีอะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เคยดูใจคนคิดไม่ดูใจตนเองคนนึกไม่ดูใจคนเองมันคนมาแล้วไม่ได้ดูใจใช่ไหมมาแล้วก็เออนี่ที่นั่งไม่ดีไม่ใช่ที่ตำแหน่งฉันต้องการที่นอนไม่ใช่ตำแหน่งฉันนอนมาหลายปีอะไรเงี้ยโอ้โหน่าสงสารเลยไอ้คนมาไม่เท่าไหร่นะคนไปพูดสิเหมือนกับ
คนเปิดพัดลมก่อนคนนี้มาขอนั่งสักหน่อยนึงนี่ของฉันนะถึงถือมาจากบ้านนะโอ้ถ้าอาตมาคิดว่านี่มันเสียบปลั๊กอาตมานะในปลั๊กโยมเดือดร้อนเลยนะใช่ไหมโยมเดือดร้อนไหมอาตมาก็บอกนี่ปลั๊กอาตมาทำนะเนี่ยโยมเสียบไม่ได้สักคนเลยโยมต้องถือปลั๊กมันมาด้วยสิเสียบมันตรงนี้เสียบตรงหูเสียบแน่เสียบตรงคนไม้มันหมุนแม่ไม่ได้คิดถึงอาตมาเลยคิดถึงวัดคอยหน่อยสิคิดถึงนิดนึงมันร้อนก็เออทำใจเฉยๆก่อนวันนี้ทำไมร้อนทำใจเย็นๆเนี่ยถ้ามันจะร้อนยิงขอบารมีสักหน่อยนึงเถิบๆเข้าไปเขาเรียกอะไรนะ เข้าลุงพ่อเคยบอกว่าไอ้วัวกับมาไอ้เจ้าวัวนี่เขาไม่ค่อยรักมันเท่าไหร่ก็เลยไอ้เจ้ามานี่ก็แบบเขารักเอาไปขี่ได้วิ่งได้วัวก็แค่ทำไรไถนาเลี้ยงไว้กินเนื้ออะไรก็เวลาคอกก็ทำให้กับม้าอยู่ใช่ไหมฝนตกนึกพ่อสนองให้เล่าเลยฝนตกแล้วก็วัวก็บอกพี่ม้าขอเอาหัวเข้าไปกันฝนกลัวจะเป็นไข้พี่ม้าก็บอกได้สิมาเลยมาเลยพอให้เลยพี่ม้าเนี่ยมันดีนะอุ่นดีเลยหัวอุ่นถ้ามันได้สักครึ่งตัวน่าจะดีอ่ะ เอาพี่ม้าก็ถอยออกมันมีที่แคบเลยที่มันน้อยพี่ม้าก็ถอยออกไปครึ่งตัวไอ้วัวเข้ามาครึ่งตัวพี่ม้าโอ้อุ่นครึ่งตัวแล้วฝนไม่โดนรู้สึกสบายเอาสักหมดเลยพี่ม้าเข้าไปอยู่ทั้งหมดมาต้องไปอยู่ที่อื่นเจ้าของมาเห็นก็ตีวัวนั่นมันเป็นชาดกนิทานบางอย่างมันก็สอนได้อยู่นั่นแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่ครูบาอาจารย์มาบอกเรามันก็ดีหมดนะโยมแต่ว่ามันตรงกับจิตใจตรงกับอารมณ์นิสัยความเป็นไปของเราต้องมองกลับมาหาเราเสมอเวลาฟังอะไรต้องมองกลับมาหาไม่ใช่ว่ามองกลับมาหาเราจะเอาสิ่งที่มันถูกใจอย่างเนี้ยไม่ได้นะบางคนในสิ่งที่ถูกใจโอ้นี่ดีมากเลยใช่มากเลยอาตมาเนี่ยตอนนี้ไปอบรมพระใหม่ที่เขาใหญ่ มีโยมมาหามาจากทางอีสานโอ้มาไกลนะไปหลวงพ่อชาก็ไม่ถูกใจยังไม่ใช่ไปที่อุบลไม่ใช่หลวงพ่อชาไม่ได้บวชมันคงบวชยากเขาต้องมีให้ถือนิสัยก่อนนะบวชพระขาวก่อนเขาก็มาทางฐานมาเจอเรามานั่งอยู่นี่เราพอดีจะไปอบรมพระใหม่ที่เขาใหญ่ไปเขาคอร์สสอนคอร์สสมาธิ พระที่บวชใหม่ก็มานั่งแล้วก็หาพระขาวคนไหนจะไปทุดงไปเข้าคอร์สแล้วก็ไปทุดงเขาใหญ่ผมไปครับคุยกันโยมมาจากไหนโอ้ผมเพิ่งมาถึงนี่ผมมาจะมาปฏิบัติมาเห็นวัดนี้โอ้ชอบใจมากเลยข้อวัดปฏิบัตินั่งทั้งคืนแล้วก็คุยจะไปกับเราเราก็พอดีเลยหาอยู่ว่าใครไปช่วยประเคนน้ำถวายของพระบิณฑบาตถ่ายบาตรเอาไปผมมานี่ได้ข้อวัดฟังการปฏิบัติดีมากเลยโอ้ยทั้งชีวิตผมหาทางมาเพิ่งมาถูกอ่ะอุตส่าห์มาจากไกลทางอีสานเลยนะใกล้ๆเอลอะไรเอลเอนู่นอาตมาก็พูด LA ใส่ก็ถูกใจโอ้ยไปด้วยกันจังสี่ละคักหลายคนว่าซั่นมันแม่นถูกใจแห้งนะไปนํากันโอ้ยค่อยมักหลายอาจารย์เลยมาไปนําค่อยไปนําในเด้อพุ่นอาตมาเข้าท่าน่ะคุยกันก็รู้เรื่องอ่ะไม่ต้องแปลมากเลยพอไปเสร็จผมนี่ไม่มีภาระผมตัดหมดเลยอาจารย์ผมทําทุกอย่างเรียบร้อยผมบวชตลอดชีวิตโอ้โหตลอดชีวิตเลยเหรอโยมเอาละชีวิตก็ชีวิตนึกอยู่ในใจไม่พูดอะไรบอกอีสานเนาะเอลเอน้ำกันเลยเอาทั้งชีวิตก็คืออยู่ในใจจีได้จักสองหมื่นวะเนาะขึ้นมาที่ฐานเรื่องนี้มันก็ยาวกันเลยเสร็จแล้วเช้ามาพระใหม่ขนของขึ้นรถไปเขาใหญ่กันตอนนั้นมี30 กว่ารูปมั้ง30 กว่ารูปก็ไปพระขาว2 คน 3 คนเนนอีกไปเข้าคอร์สปิดวาจาวันแรกไปเห็นวัดเขาใหญ่วัดถ้ำโอ้บนเขานะตมาก็พาไปปักกฎบนเขาโอ้ดีมากอาจารย์วัดนี่ถูกต้องตามเป้าหมายของผมเลยนะ
ไฟฟ้าแล้วโอ้กุฏิสวยอยู่บนนี้โอ้มีหินมีอะไรโอ้นี่ผมเคยรู้ต้องการแบบนี้มานานแล้วชอบมากเลยนี่ผมปวดตลอดชีวิตเลยนะอาจารย์นะเอาเก็บไว้ก่อนชีวิตเอาเก็บไว้ก่อนก็ไปเห็นถ้ำเดี๋ยวมาก็พาดูถ้ำโอ้ยผมขอมาอยู่ได้ไหมปรากฏตรงถ้ำนี้เลยเอาตามสบายเลยโยมชอบปฏิบัติเช้าก็ประเคนน้ำพระหน่อยก็แล้วกันไม่ต้องคุยใครนะไม่ต้องถามพระประเคนเสร็จแล้วโยมก็มาปฏิบัติครับครับครับมาไปอยู่ได้สองวันวันที่สามมาเลยถือกฎมาเอากฎวางไว้ตรงนู้นกราบสามทีอาจารย์วันนี้ผมไปเลยนะเอ้าโยมจะไปไหนเหรอไปเดินทุรงก่อนเหรอบอกไม่ใช่เรากลับบ้านนะเอาแล้วชีวิตไปไหนแล้วไหนบอกว่าไม่มีภาระไหนบอกว่าบอกกับลูกกับครอบครัวมาแล้วเออมันยังไงไม่รู้อาจารย์ผมไปก่อนก็แล้วกันนึงพูดค่อยๆก้มหน้าพูดไกลๆแต่ก่อนมาใกล้ๆไม่มาแล้วเราก็นั่งอยู่พอคุยเสร็จกราบสามทีไปแล้วหมดชีวิตไปเลยบวชทั้งชีวิตหนึ่งในสามวันสี่วันอืมฉะนั้นเวลาอยากเนี่ยต้องรู้ให้ทันฉะนั้นครูบาอาจารย์ในสอนนี่กินข้าวก็สอนใช่ไหมทานอาหารก็สอนแต่แรกเรามาไปเข้ามาอยู่นะตอนปิดวิญญาณเฉยนี่ก็ฉันปกตินะมาอยู่แรกๆก็ลำบากยุงก็เยอะเยอะกว่าไอ้พวกที่กัดโยมนี่อีกแต่ว่าบางทีไม่ได้ส่งเสริมเหมือนกับว่ากัดผู้มีศีลได้ไปนิพพานนะแล้วก็ทนเอาหลวงพ่อบอกมันบาปหลวงพ่อท่านก็พูดค่อยๆอย่าไปทำมันสัตว์มันเป็นของที่มีชีวิตมันเป็นวิญญาณหนึ่งมันก็มีความเก็บมีความปวดเหมือนกับเราไงไม่ใช่ว่ามันกัดเลือดคนมีศีลมันคงจะได้ไปนิพพานมั่งสวรรค์มั่งใช่อย่างนั้นนะเอาก็หลีกเลี่ยงเอาหาอะไรมุ้งเต็นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอยู่ ทีแรกก็ไปอยู่ก็เดินจงกรมนั่งมันก็เดินจงกรมเฉยๆไม่พูดคุยใครนี่ที่เขาไปจัดเป็นคอร์สก็คือเข้าไปปิดวาจาสมาทานนะเก็บอารมณ์เขาเรียกว่าเก็บอารมณ์แต่เราก็เห็นพระท่านเดินมาเข้ามาลงโบสถ์นะ15วันพวกที่เขาอยู่ในห้องทีนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าคนก็ศรัทธาก็น้อยลงนะมันต้องมีศรัทธาอยู่จริงอ่ะแค่ไปอยู่ห้องเฉยๆแค่ไปอยู่คอร์สเฉยๆยังอยู่ไม่ค่อยได้เห็นมั้ยอยู่ได้ 2-3 วันวันนึงก็แทบจะไม่ไหวแล้วแอบคุยกันแล้วใช่มั้ยอันนี้มันมีนะพัดก็อยู่ไม่คุยเรื่องเฉยๆ15วันก็มาลงโบสถ์แต่ว่าพออยู่ห้องก็จะเคลื่อนช้าๆหมดกินข้าวก็ทานถ้าช้านะทานเป็นชั่วโมง20นาทีนับคำด้วยนะนับคำข้าวนับคำเคี้ยวนับเพื่อให้เรารู้สึกกลับมานะ เราจะคำนวณการทานของเราได้ว่าคำหนึ่งมีกี่เคี้ยวแล้วกี่ในเคี้ยวหนึ่งนั้นก็จะระลึกได้มันก็นั่งภาวนานี่โยมแต่เราภาวนาปุ๊บมันหนีไปคิดไปมันไม่ทันใช่ไหมแต่เราเคี้ยวนี่ก็จะบอกก็จะตั้งใจไว้มากขึ้นเนี่ยนะพอตั้งใจมากขึ้นพอจะไปคิดอื่นนี่มันหลงนะเออมันลืมมันหลงไปแรกๆก็มันแรกมันก็คิดกินไปกินไปโอ้มาพรุ่งนี้ค่อยมาคิดกันใหม่ก็แล้วกันวันนี้มันหิวมันก็เป็นโยมแต่ว่าเราก็มีสัจจะที่จะทำอ่ะวันนี้มันผิดพลาดวันหน้าเราต้องทำให้ได้มากกว่านั้นนะตั้งใจให้มากกว่านั้นมันก็จะข้ามได้งั้นวันนี้ฉันไปวันหนึ่งอ้าวมันได้แต่คำมากมันอันนี้ฉันกี่คำบางวันมันลืมได้ไม่ได้แรกๆต้องตั้งใจใหม่มันเป็นตัวตั้งสติทั้งนั้นนะเป็นตัวตั้งเราเริ่มแล้วมันก็จะกลับมาเหมือนเรานั่งนี่เราฝึกคืนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะพอต่อไปนี่พอมันจะปวดพอมันจะเมื่อยเรานึกเห็นว่ามันเคยผ่านมามากกว่านี้มันไม่ปวดแล้วเคยง่วงมันไม่ง่วงแล้วแต่เราต้องข้ามตอนนั้นไปให้ได้เราจะนั่งกับเพื่อนนี่นั่งได้หมดแล้วนะพอไปนั่งคนเดียวเนี่ยมันบอกหลับตาหน่อยยังไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยบอกนอนเถอะนอนเถอะมันบอกเลยตั้งใจมากๆนี่นะอีกคนนึงมันนอนอยู่อีกคนนึงมันนั่งอยู่มันเถียงกันนะสักพักนึงอ่ะเมื่อกี้มันนอนหรือมันนั่งวะขึ้นมาดูไอ้เราคนเดียวนี่มันนอนมั่งนั่งมั่งอ่ะโอ้เราไปไว้ใจไม่ได้นะที่มานั่งรวมกันน่ะดีแล้วบางคนสงบแล้วเสียงอะไรกระทบก็ไม่ได้ต้องนั่งคนเดียวไปปุ๊บนอนจ่อย
สังเกตไหมเราทำที่บ้านทำไมทำไม่ค่อยได้เนี่ยมันไม่มั่นคงใจมันไม่มั่นมันไม่แน่วแน่นะแล้วสภาพสถานที่แล้วก็เขาเรียกว่าสัพยะมันไม่เป็นเครื่องอำนวยสัพยะสำคัญนะสถานที่สัพยะครูบาอาจารย์สัพยะนะเสนาสัพยะเนี่ยนะเสนาก็คือสถานที่แล้วก็อาหารสัพยะอาหารก็สำคัญแต่มันอดอยากท้องร้องจอกจอกก็แย่เหมือนกันนะแต่บางทีมันต้องอดทนกับมันถ้าสมาธิเราเข้านานๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆฝึกบ่อยเนี่ยมันจะผ่านไปเรื่อยอยู่มันจะข้ามเป็นอารมณ์ใหม่เรื่อยถ้ามันคิดเรื่องเก่าๆนึกแต่เก่าๆอยู่ถ้ามันโกรธก็โกรธอยู่นั่นโกรธเป็นชาติหรือมันเป็นภพเลยนะบทข้ามภพข้ามชาติเลยนะมันข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามมันข้ามไปได้หาเราหมดเนี่ยเอาแล้วมันไปได้ไงมันไม่เสื่อมเหรอมันไม่เสื่อมนะไอ้มันเสื่อมนั้นเป็นสัญญาความโกรธเนี่ยความโลภเนี่ยมันไม่ใช่สัญญานะมันเป็นอารมณ์ดูให้มันดีนะสัญญานี่คือความจำได้ไหมดูดิมันเสื่อมมันหายมันไม่ไปแล้วเราจำไอ้ที่อยากลืมเราเกลียดเราไม่ชอบเนี่ยมันก็อยู่กับเราแล้วถ้ามันไปได้ไงเพราะอารมณ์มันเป็นเครื่องรับไงแล้วเราจำไม่จำมันมาได้ไงเราไม่ชอบทำไมมันมีอ่ะเราไม่อยากได้ทำไมมันมาเกิดเราไม่อยากคิดทำไมมาเกิดโอ้มันไม่อยู่กับเราไอ้ที่เราอยากจะได้สิ่งไม่มีใครอยากได้ทุกข์ทำไมทุกข์กันมาหาเราไม่อยากได้ปวดทำไมปวดมาอยู่กับเราฮะนั่นเราไม่ได้กับสิ่งที่อยากเขามีอยู่แล้วแต่เรานั้นไปเห็นอาการของเขาแล้วเราจะชนะสิ่งพวกนั้นนะว่าเราจะวางสิ่งพวกนั้นได้ถ้างั้นเราวางไม่ได้โยมพอเราวางไว้ได้ใจมันก็จะทวนกลับมานะทวนกลับมาตัวไหนที่มันมากก็จะไปตัวนั้นเลยพอหลับตาปุ๊บตัวไหนที่ทุกข์ที่ประสบบ่อยหรือว่าผ่านมาไม่นานเขาก็จะมาเกิดพอหลับตาปุ๊บก็จะมาเลยเดินผ่านอะไรมาคิดอะไรมาได้ยินอะไรมาก็จะมาเลยฉะนั้นไม่ใช่อารมณ์พุ่งสั้นเป็นอารมณ์ของความจริงที่มีอยู่เป็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับทุกคนอารมณ์ที่ขึ้นมาเนี่ยคนบอกโอ้ผมไม่ต้องไปเรียนฉันไม่ต้องไปขวนขวายมันหรอกมันเป็นของมันอยู่แล้วไอ้สัญญานั้นมันเป็นอยู่แต่ว่าเลยสัญญาเข้าไปคือความชอบไม่ชอบล่ะคือความอยากได้ไม่อยากล่ะไอ้ความไม่อยากทำไมมันมาทุกข์ทำไมมันมาโทษทำไมมันมาเพราะเราทำไหมเราไม่ได้ทำบางทีก็จำมาเนี่ยแล้วเราจำมันลืมไหมลืมนะแต่ว่าจิตนั้นไม่วางเราจึงมามองว่าโอ้จิตกับกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันเพราะใจของเราจิตเราเนี่ยมันมีเครื่องหมายเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตนะได้แก่รูปแก่เสียงต่างๆกินต่างๆก็สวดกันไหมสวดกันเป็นหลายปีแล้วเนี่ยไหมสวดกันตั้งแต่เราเกิดมาก็ได้ยินพระก็สวดพระสวดก็ยังไม่รู้ก็มีอีกนะมันจะมาสวดได้แล้วมันจะไปรู้อีกนะไอ้นั่นสวดได้จำได้ก็เป็นสัญญาไม่ใช่ตัวปัญญาที่จะละสิ่งพวกนั้นนะไอ้นั่นตัวปัญญาว่าจะเรียนสติเข้าไปได้เห็นโทษของเขาแล้วเขามาเกิดให้เราดูสักลักษณะหรือว่าเราเข้าไปยึดมั่นในสิ่งนั้นไว้เข้าไปยึดมั่นว่าเรามีความพอใจไม่ความไม่พอใจเราละความพอใจแล้วตัวไหนเป็นตัวเราตัวรู้รู้สึกว่าสุขและทุกข์เหมือนเรารู้สึกว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกความรู้สึกนั้นจะเริ่มรู้มากขึ้นบางทีไม่รู้สึกอะไรนั่งไปมันเงียบไปแล้วออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เรานึกให้เราเห็นอารมณ์มันคิดไปมาได้มากกว่าที่เรานะไม่ได้นั่งมากกว่าที่เราไม่ได้ภาวนาหรือเราเคยฟุ้งซ่านจนบางครั้งเราไม่สามารถที่หยุดความคิดนึกสิ่งทั้งหลายนั้นได้พอเรานั่งเราวางสิ่งพวกนั้นได้รู้สึกว่าสบายความทุกข์นั้นหายไปความกังวลนั้นหายไปเห็นว่าตัดกรรมเอากรรมนั้นเอาไว้กรรมคือการกระทำที่เราทำไว้นะเห็นว่ากรรมมันเป็นเครื่องตามเราเราทำไว้เขาอยู่เราแล้วเราจะละเราจะตัดเนี่ยเราจะไปวางไว้ตรงไหนการวางการตัดว่าเรารู้จักเหตุของความเกิดการกระทำที่ผิดว่าระลึกเนี่ยบางครั้งก็จะพูดเหมือนกับเรานั่นต้องละตัวตนละอารมณ์ว่าละทิฏฐิมานะลักษณะที่เราสร้างขึ้นมายอมเห็นความจริงไม่ใช่ยอมให้โทษนั้นเกิดแต่ว่าเข้าใจโทษนั้นแล้วก็เห็นโทษนั้นแล้วก็ละโทษแยกออกไปว่านั่นคือโทษนั้นคือบาปนี่คือกรรมคือการกระทำที่มันผิดพลาดเพราะเรายังไม่มีสติเมื่อเรามีสติขึ้นมาแล้วสติก็จะไปแยกแยะออกว่านั่นโทษนั่นนะนั่นทุกข์นะนั่นเวทนานั่นความหลงนะนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ทางเดินของเรา
ในการผิดพลาดของเราในขณะนั้นน่ะเพราะเหล่านั้นยังไม่มีตัวยั้งตัวตั้งใจมันยังไม่มีนะตัวห้ามยังไม่มีไงเหมือนเราเริ่มไม่มีตัวห้ามบางคนไม่คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีคนห้ามมันก็เกิดปัญหากันได้ใช่ไหมทะเลาะกันได้ปากเสียงดังค่อยคุยค่อยบางทีก็ต้องคุยกันดังๆคุยกันดังๆไม่บอกต้องตะโกนใส่กันใช่ไหมไอ้นั่นทั้งที่คุยกันแค่สองคนนะแต่ถ้าคนไม่โกรธก็พูดกันค่อยๆก็ยิงกระซิบกระซาบก็ยังรู้เรื่องเลยเห็นไหมฉะนั้นตัวทอดเนี่ยมันปรากฏมันมีกำลังแต่เอากำลังของเรานั้นไปเราต้องใช้มันให้เป็นต้องเห็นให้ได้ว่ากำลังนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรฉะนั้นอารมณ์นั่นจะมีความสำคัญนะกำหนดไปบางทีมันนั่งรู้สึกปีติใจดีใจร้องไห้อารมณ์ปีติใจเพราะใจเรามันเห็นโทษแล้วก็วางโทษมันซิมันก็จะหายปีติก็หายไปก็สิ่งใหม่มาอีกก็ปีติอีกก็ละสิ่งนั้นซิก็หายอีกโอ้มันมาอีกพอสติมันสำเรียกว่าความระลึกมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นเห็นมากขึ้นวางได้มากขึ้นนั่นแหละมันก็ไม่ไปฝักใฝ่ในโทษไม่ฝักใฝ่ในบาปมันก็การตั้งของสติมันก็เห็นคุณประโยชน์ของตัวเองที่ภาคเพียรอยู่ตลอดเลยนะการเดินสติอยู่ตลอดเตือนตนเองอยู่ตลอดตัดกรรมตัดบาปนั่นไม่ใช่ว่าเอาบาปเอาโทษออกให้เราเอาด้วยตนเองเดินไปได้ด้วยตนเองถ้าใครให้เราก็จะไปสวดให้มันก็ไม่ไปเนี่ยจะไปท่องให้มันเหมือนบางคนนี่ไหมได้ ทั้งสังฆทานมาก็มาหาพระกล่าวอิมินาไอ้อะไรอิมานิมายังพันเตอะไรเงี้ยจะพาไปเนี่ยพอกล่าวเสร็จก็บอกให้พระสวดให้แล้วก็บ่นพึมพำพอพระสวดเสร็จบอกยังไม่สวดเสร็จแล้วสวดอีกสักรอบนึง ยังอุทิศไม่หมดหลวงพ่อองค์นี้สวดน้อยจังฉันยังเทศไม่อุทิศไม่หมดเลยกรรมที่สร้างไว้คนที่จะให้เขาเอาบุญไปให้จะส่งบุญไปให้เราคิดลงไปใช่ไหมว่าเราท่องชื่อท่องเสียงท่องนามสกุลท่องลักษณะนี้มันจะได้นะมันจะเป็นเนี่ยหืมนี่ยังโอ้โหอืมอืมดีเลยเขาบอกปากมากแล้วก็หยุดซะมั่งอมนี่ไว้ก่อนสบายอย่างนี้ก็ไม่ได้คุยแล้วยังมารับทานอย่างเดียวพูดหัวเนี่ยโอ้ยสงสัยจะได้ไปอาบน้ำของไอ้ของอะไรเนี่ยอะไรอยู่ฮะโอ้ยโอ้ยพักโจกก่อนนะโยมนะเพิ่งหันมาดูแต่ของแล้วหายหน้านี้หมดไหมเนี่ยอันนี้ก็ยาอมมั่งอะไรมั่งยังไม่ได้ป่วยเลยเขาให้เตรียมไว้ก่อนหืมงานเพิ่นหัวน้ำมาจักสบู่บาทนี่ห้างนกห้างแตนก็มีบาทมีห้างตอมีบ่เนาะจึงน้อยมันเรียนหูพังตอมาอยู่มาจากห้องตอบ่อันนี้เฮ็ดแต่ห้างนกมาหมื่นนาที่มีห้างตออยู่บาทในคักเลยวันนี้เอาสอดแกงอะไรวันนี้พันจานเมื่อพันมากำลังสิวันมาเติมให้สปอนเซอร์พันนั้นมันที่บริษัทก็คักก็เก่าโอ้ยคักหลายเรื่องบัดนี้โยมเลยบ่ท่านได้สันก็บ่วงหูเรื่องกันเนาะว่าคนละภาษากันโอ้ยถ้าพูดธรรมะอย่างเดียวโยมก็ไปหมดแล้วโอ้ยบอกพุทโธหน่อยโยมก็เศร้าลงบางคนเนี่ยเอาคอไปเกยเก้าอี้น้ำลายเมื่อคืนพอเช้ามาเมื่อคืนนี่ฟังธรรมทั้งคืนเลยนะเทศดีมากเลยโอ้ยอาจารย์เทศดีจริงๆเลยนะโอ้ข้าวหน้าเทศอีกนะโยมอาตมาเทศเรื่องอะไรไม่รู้พอเทศดีมากก็แต่เทศไม่ดีโยมหลับได้ยังไงเขาโอ้โหก็สบายใจแบบนึงนั่งเก้าอี้หลับมันก็เป็นความสุขนะ
ดีแล้วโยมดีกว่านอนหลับอีกนะไม่มีหรอกพูดไปงั้นครูไว้เฉยๆบอกซื้อบอกซื้อบ่เลยว่าให้ได้ไปเครียดได้แหละมันย่างหนังหนาเหี่ยวย่างหนางอกกับสร้างเถาะมืออื่นก็สิไปสันมองอื่นเราบ่ได้สันอยู่นี่หมอให้สันก็บ่สันดอกบ่แล้วไปถวายก็ไปบิณฑบาตเอาอื่นก็สิไปแต่เศร้าเจ้าหาบ่เห็นหรอกเครียดก็เครียดซะบางคนเพิ่นเครียดเลยบางคนนี่โกรธโยมอาตมาไม่รู้พูดดีหรือเปล่านะอ้าวไม่ต้องเอ่ยชื่อพูดเป็นไหนๆอาตมาไปเทศน์ครับข้าองค์นี้เทศฉันนี่จบพระไตรปิฎกมานะก็คุยกันนะไอ้นี่ก็พูดกับเพื่อนเขาแต่อาตมาไม่ได้ยินนะเขามาเล่าให้เราฟังตอนหลังตอนที่หายโกรธแล้วไม่ดูหายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็หายไปเลยแล้วก็เจออยู่หรอกไม่รู้ใครนะจำไม่ได้แล้วไม่ต้องบอกชื่ อท่านพูดไปหัวเราะไปเห็นไรฟันนี่เป็นอาบัติทุกกฎห่วยอาตมามันคือเก่งแต่ปั๊บอาบัติอาตมาบนตัวนี้วะสันปั๊บอาบัติอาตมาเลยอาตมาเอพระไตรปิฎกก็อ่านมาหลายเล่มเหมือนกันนะเนี่ยปาติโมกข์ก็จำได้เหมือนกันไอ้สวดก็จบเหมือนกันนะโยมโกรธไปตั้งหลายปีไปอยู่ไหนก็โกรธอยู่นั่นเนี่ยทุกหน้าก็โอ้ยไม่มีสีสันไอ้โกรธทำไมก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่รู้จักถามก็ไม่ถามไม่เคยได้ชื่อไม่ได้จำชื่อเสียงอะไรโกรธหลายปีพอกลับมาแล้วมาเขาไปนั่งในป่าวันนั้นไปเทศในป่านั่งก็นั่งเฉยๆนั่งไม่พูดอะไรเขาบอกวันนี้พูดดีมากเลยต้องมาขอขมาวันก่อนนี่เตือนปรับอบัติปรับอบัติท่านฉันเรียนแต่ปริยัติมาวันนี้ได้ฟังธรรมจากใจโอ้ไม่ได้ทำจากใจหรอกจากปากอาตมาพูดนะทำไมโยมทำไมต้องพังจากใจเพราะว่าแต่ก่อนโยมเคยด่าท่านอ่ะทำไมด่าตมาเราตมาไม่ได้ไปว่าให้โยมไม่รู้จักกับโยมนี่ตมาไม่เคยด่าใครนะตมาพูดเป็นพระสมณะก็ห้ามแสดงธรรมสอดเสียดเบียดเบียนโยมด่าตมาทำไมโกรธทำไมโยมเห็นท่านหัวเราะว่ามันเป็นอาบัติตอนหลังไปศึกษาดูใหม่มันไม่ใช่อ้าวแล้วโยมเก็บอาบัติไว้ไหมยังไม่ได้เก็บไว้หรอกไปเก็บมาเลยทำไมจะมาไว้โยมไปเอาไปทิ้งได้ยังไงเอามาโอ้โยมไม่จักอาบัติด้วยเลยบอกไม่รู้หรอกเรียนยังไม่จบอ่านเฉยๆคือบางอย่างเนี่ยผู้เจ้าตัดนี่มีความฉลาดเฉลียวมากเลยโยมไม่มีข้อโต้เถียงนะแต่ผู้เจ้ามีลักษณะการห้ามและการกระทำที่ไม่ผิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษพระเจ้าให้ดูเวลาคือว่าคนที่ไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยมานอนฟังข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ให้พูดเอาเนี่ยเดือดร้อนคนนอนนะเนี่ยคือพระเจ้าบอกว่าภิกษุควรทำอุสาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งอยู่ในที่นอนซึ่งอยู่ในที่นอนแต่ถ้าคนนั้นนอนแล้วมันลุกไม่ขึ้นเนี่ยจะไปเอาลุกขึ้นมาถ้าลมหายใจขาดพระเจ้าไม่ให้ลุกนะพระเจ้านี่ฉลาดมากเลยพระไปก็แสดงธรรมให้ฟังได้จะบอกว่าโยมนี่อาตมานี่เรียนพระไตรปิฎกมานะเออเวลาจะฟังธรรมอาตมาต้องลุกขึ้นมาเพราะว่ามันผิดวินัยพูดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทำไมพระเจ้าฉลาดจังเนี่ยพระเจ้าบอกว่าภิกษุควรทำอุสาว่าจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้เป็นไข้เรานั่งอยู่ที่พื้นจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไข้ซึ่งนั่งบนอาสนะเหมือนว่าถ้านั่งต่ำกว่าคนที่ฟังพระเจ้าไม่พูดหรือเรานั่งเสมอกันก็ยังพอพูดได้อยู่หรือเรานั่งคือพระเจ้านี่มีเหตุผลแต่ท่านแบบมันจะมีเขาเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตมี16สิกขาบทพูดอย่างนี้16ข้อโยมโอ้ศีล8ข้อโยมยังหันหน้าหันหลังเลยแค่จะมาพูดเนี่ย16ข้อเลยเนี่ย
จะไม่แสดงธรรมกับคนไข้ซึ่งนั่งรัดเข่าอยู่ผ้าโพกศีรษะอยู่ถือไม้ค้อนอยู่ถือสัตราอยู่ถืออาวุธอยู่ถือสวมเชิงเท้าสวมรองเท้าอะไรบอกหมดเลยถือไม้ค้อนบางทีคุยก็ไม่รู้เรื่องบัสสัตพระเลยอุตมาโอ้อย่างนี้ก็มีเวลาพูดต้องหันหน้าหลังมาอย่างจะหาว่าไม่สำรวมไม่ใช่นี่เวลาจะพูดต้องมีหมดเลยโยมพระพุทธเจ้านี่บอกละเอียดมากเลยนะแต่สำหรับคนไข้แต่ว่าคนเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาโลกเขาเป็นไม่ค่อยปกติอ่ะถือไม้ค้อนอยู่ก็ต้องคุยนะไม่เป็นไรก็เหมือนคนกฎหมายยังมาแต่งตามไหมคนบ้าไปตีหัวคนไม่คนดีไม่เป็นไร คนมีไปตีหัวคนบ้าผิดนะผู้เจ้านี่ฉลาดถ้าคนนอนป่วยอยู่นี่ผู้เจ้าไม่ใช่ให้ลุกมาฟังนะนอนต่อไปแล้วก็พูดให้ฟังถ้าเรานั่งที่ต่ำกว่าเขานอนอยู่นี่ก็ได้ถ้าคนป่วยแต่ถ้าคนไม่ป่วยไม่ไข้จะไป ทำก็ไม่ได้ผิดอีกนะผิดนี่ธรรมะนี่คำสอนเหมือนกับอันนี้เขาเถียงกันใช่ไหมเรื่องพระไปบิณฑบาตคนนั้นให้พรคนนี้ไม่ให้พรไอ้พระวัดนี่เดินไปเสร็จเขาใส่บาตรเสร็จปิดบาตรเดินหันหลังให้วันหน้าไม่ให้กินแต่แบบนี้ว่ะโอ้โหตมาโอ้ยสาธุเลยโยมบางคนก็เจอเรากลางตลาดหลวงพ่อวันนี้วันเกิดฉันต้องให้พรฉันนะโอ้โหกลางตลาดทำไงวะเนี่ยอาตมาก็มองหน้ามองหลังออกลูกไหนดีหาที่นั่งก็ไม่มีแต่มันไม่เดินตรงทางนู้นทางเขาใหญ่เดินไปตลาดไม่มีที่ฉันไปชาวบ้านเขายังไม่ตื่นพอไปบางบ้านเขาก็บอกเอ้ยมาแต่เช้าวันนี้ข้าวยังไม่สุกอ้าวข้าวไม่สุกก็มาบ่นให้พระฟังไม่ใส่ยกมือขึ้นแล้วก็ไปแล้วพระไม่ครบไม่หรือว่าอะไรพอไปอีกวันหนึ่งพระอะไรมาสายยังไงนี่เขากินข้าวหมดแล้วอ้าวผิดอีกแล้วพระพระนี่ไปไหนก็ผิดด้วยเลยตะมาเราไปไหนไปบินแถวตลาดดีกว่าผมบินตลาดพอยืนยืนหน่อยพระนี่มันต้องเดินนะมายืนไม่ได้นะอ้าวอีแล้วก็เดินนี่เนี่ยมันก็หมดแล้วโยมเนี่ยตะมาไปไหนบางคนนั่นจริงๆนะบางคนก็บอกโอ้ยข้าวกินแล้วใส่บาตรไม่ได้นี่เช้าไปยังไม่สุกสรุปแล้วว่าผิดนี่ให้ภาพหมดเลยถูกฉันน่ะเพราะไปตรงนั้นก็ผิดแต่ว่าเวลาสำคัญปุ๊บวันนี้ใส่บาตรแล้ววันเกิดนี่ต้องให้พรนะไม่ให้พรไม่ได้ต้องพอนั่งขวางทางเลยสมาเอ้ยังไงวันนี้จะให้เป็นอาบัติหรือว่าจะให้ทำยังไงอาก็มีแล้ว จะเป็นอาบัติอย่างนี้แน่ทำไงก็มองหน้ามองหลังโยมมันเกิดต้องทำอะไรจะพูดนานก็เกะกะตลาดเขาเองเลยจะว่าพระยืนไม่ถูกที่เนี่ยมีแต่โทษทั้งนั้นเลยโยมเอาจะให้พรยังไงก็เดี๋ยวก็จะเป็นอาบัตินะโยมนะอายุมโนสุขังพรังนะสาธุเลยโยมไปยังไม่ได้สวดเลยหลวงพ่อเขาจะสวดอะไรอีกบอกเอาอายุมโนสุขังพลังให้มีอายุยืนยืนนะโยมไม่อยากได้หรือโอ้สาธุสาธุเลยถ้าให้มากกว่านั้นไม่ได้ไปนะเนี่ยอยากได้เยอะต้องตามไปที่อาตมาอยู่นะโยมนะไม่ไกลหรอกโอ้ยท่านอยู่ไหนล่ะนู้นอยู่ในป่านู้นไปประมาณสัก10กิโลนะโยมไม่ว่างแล้ว บอกไปป่าปุ๊บนึงนะอยู่ป่าช้าแล้วนะไม่ไปแล้ววันนี้มันเป็นวันมงคลเขาบอกวันเกิดเป็นมงคลเกิดต้องทำอะไรบอกถามยังไม่รู้เลยวันเกิดต้องทำอะไรลึกๆสิว่าเกิดมาแล้วได้สร้างอะไรให้กับตนเองบ้างได้มีสิ่งไหนเป็นกำไรของชีวิตบ้างมีกำไรชีวิตหรือยังไม่ใช่วันเกิดก็จะมาขอพรพรมันถึงไหนยังไม่ได้ระลึกเลยว่าอะไรทำสิ่งไหนเราระลึกทุกวันเนี่ยพวกนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยระลึกตลอดเลยโยมพรเต็มไปหมดเลยแหละพรเต็มไปเลยเวลากลับไปก็สังเกตดูกระเป๋ามันตึงขึ้นหรือเปล่าหรือมันยุบลงใช่ไหม มันไม่ตึงก็ซื้อของใส่กลับไปด้วย แล้วมามองดูสิว่าเราละออกไปมันก็จะเบาเนี่ยละอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงคนสะสมล่ะสะสมก็หนักกระเป๋ามาเบาๆดิเข็นไม่ค่อยกลับไม่ค่อยเข็นไม่ไปอ่ะมันหนัก
แรงมันน้อยลงเรานี่โอ้นั่งกรรมฐานทั้งคืนนี่ตื่นมาเช้าโอ้สบายแล้วแต่ก็หัดท่องศีลบ้างนะท่องศีล5ศีล8ก็ให้มันอย่าให้มันปนบางทีตมามาลาศีลเช้ามาเทศให้โยมเนี่ยไอ้นี่ก็มายังพันเตบิสุงไอ้นี่ก็ติสรณเณนะสหะไอ้นี่ก็บางทีก็ศีลอุโบสถมั่งศีล8มั่งศีล5มั่งอาตมาก็นั่งอยู่ตรงกลางตกลงจะให้ศีลอะไรเพราะว่าพอละว่านะโมก็นะโมก็ขึ้นมาอีกหนักนะคนมันเป็นน่ะโยมคือศาสนาเนี่ยคำสอนเป็นของนี่กว้างศึกษาได้ทุกคนเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องฝึกหรอกมั้ยเหมือนชีวิตเรานี่เกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องโตขึ้นมาเองบางอย่างไม่ต้องฝึกนะการที่จะไปเรียกอะไร ทุกข์เนี่ยเราไม่ได้สอนให้มันเกิดทำไมมันเกิดเวทนาเราไม่สอนให้มันเกิดทำไมมันเกิดโกรธเราไม่ได้มีโรงเรียนสอนทำไมมันมามีใครเข้ามีโรงเรียนเปิดสอนลบความโกรธไหมมีไหมทำไมมันมีเยอะมันโลภความโกรธอ่ะทำไมใครให้มาไม่มีใครเอามาเนี่ยนี่ที่ตมาพูดมาเนี่ยไม่มีใครเขาให้นะแต่ก็มีนี่ตมาไม่ได้พูดให้ไปทำนะพูดให้วางร้อนใครให้ไหมไม่ให้แต่มันมีโกรธก็ไม่มีใครให้โลภหลงโทสะโมหะราคะไม่มีใครให้มันไม่เห็นรู้มาเลยยังไงเพราะนั้นเวลาเนี่ยเราจะละทำไมเรียนเร็วมันยังไม่ได้ละยังไม่ได้วางเพราะอะไรเพราะเราฝึกใจว่างเนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่าว่างนี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะเหมือนกับปล่อยวางหลวงพ่อชาสอนฝรั่งใช่ไหมท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบให้นะท่านบอกว่าผมเห็นเขาไถนาน่ะท่านบอกเขาไถนาน่ะเขาพูดกับขออภัยนะไอ้นั่นน่ะที่ไถนาเขาเรียกอะไรภาษาไทย เอาพูดอย่างอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบเลย ท่านบอกว่านี่เขาพูดไม่รู้ทำไมมันเดียวซ้ายเดียวขวาได้คนเรานี่เก่งนะท่านบอกเก่งเยอะท่านบอกฉะนั้นบางอย่างไม่มีโรงเรียนแต่มันติดทุกโทษโกรธหลงก็มาจากไหนโยมจะว่าเข้ามากองไว้เราไปเก็บก็ไม่ใช่เลยเขาแสดงออกมาแล้วเราไปเอามาใส่ใจแล้วถ้าเราจะวางนะเราก็ให้ใจมันว่างๆให้ใจเฉยๆให้มันรู้ว่าคิดนึกสุขทุกข์โกรธโลภหลงนะเราไปชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเราต้องรู้จักว่าขอบเขตลักษณะที่มันจะอยู่กับเราแค่ไหนถ้าเราเข้าไปอยู่เขามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเอาออกไปไม่ได้อะแน่ๆมานั่งมันปวดนานๆเลยโอ้ยกับมันแล้วว่ามันมาจากไหนเราต้องหาเหตุว่าอ๋อเรามีสังขารมีทุกข์เรามีวิญญาณที่ก่อเกี่ยวนั่นจิตเนี่ยที่รับรู้สุขได้ทุกข์มันได้พาเราไปนี่เรามามองมากขึ้นไม่ใช่หลับตาแล้วมานั่งมันจะบุญมันจะมาเอาบุญตรงไหนตัดตรงไหนละตรงไหนนี่เราละตลอดเลยนี่ผมมานั่งนี่คือนี่ละตลอดเลยนะคนนอนก็ละกันละได้หน่อยนึงเราก็ละได้มากขึ้นนี่มันดีใจดิมันไม่ปีติก็ทำปีติทำไงปีติเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์การยืนการเดินการนั่งเก็บลักษณะฉะนั้นจะให้มันอยู่อย่างเดียวงั้นก็แก้ไม่ได้ในคืนหนึ่งวันหนึ่งนี่ถ้าไปอยู่คนเดียวนี่มันคิดเนี่ยถ้าไปใส่กระสอบใส่เข่งใส่กระเป๋าอันนี้มันไม่มีที่ใส่นะยกมาดูอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วบางคืนนี่มันฟุ้งซ่านนะบางวันฟุ้งซ่านนั่งเนี่ยบางคนนะคำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยคืออารมณ์ที่เป็นทอดมันปรากฏขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวสตินี่ไม่ไปละไม่ไปวางไม่กำหนดเข้าไปเรียกว่าไม่กระตัดออกนะไม่ไปละมันเนี่ยเขาไม่ไปปิดทางที่เกิดขึ้นแล้วไปวางออกไปนะเขาก็จะคืนมาเรื่อยมาเรื่อยพอเจริญสติมายิ่งเห็นนะยิ่งเห็นมากขึ้นมากขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันปรากฏตัวไหนที่เป็นกรรมโทษหนักเขาก็จะมาปรากฏก่อนอันนั้นอุปนิสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในใจของเราในอารมณ์ที่ว่ามันมาเป็นภพเป็นชาติเป็นกลับไม่ใช่ว่ามันดับไปเหมือนแสงเทียนนะอันนั้นการดับไปในที่สติระลึกได้เนี่ยต้องเห็นหมดนั้นบางคนไม่เห็นก็เป็นอารมณ์ที่
จดจ่อกับการมุ่งเข้าไปสงบอย่างเดียวแต่ไม่ถอยอารมณ์นั้นออกมารู้ลักษณะความเกิดได้ความดับเนี่ยความเกิดได้ความดับของอารมณ์อะสติระลึกขึ้นมาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เห็นแล้วก็วางถ้ามันอยู่กับสิ่งนั้นมันคิดอยู่นึกอยู่กังวลอยู่กับสิ่งนั้นท่านเรียกว่าอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่อารมณ์นั้นเป็นเครื่องอยู่ครับเครื่องอยู่ของจิตจิตมีเครื่องเหนี่ยงดวงเหนียวระวางความรู้แจ้งการที่จะวางได้นี่ต้องเห็นหมดก่อนต้องรู้จักทั้งหมดรู้จักลักษณะรู้จักกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่เราอยู่กับสิ่งนั้นได้เพราะอะไรเราจดจำสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะการกระทำที่จะไปเป็นโทษของเราในโอกาสหรือเป็นประโยชน์ในใจของเราหรือว่าในอนาคตวันข้างหน้ามันจะมาเป็นของเราไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราไม่ได้เอามาทำไมอยู่ก็เพราะเราต้องการและไม่ต้องการแล้วทำไงตัวสตินี่เป็นการแยกแบ่งแยกเลยแยกแยะออกไปเลยนะวางออกไปเลยก็เข้าไปกำหนดว่าเวลาอารมณ์ที่มันเป็นความสุขเนี่ยเราก็จะชอบแต่ความสุขเวลาอารมณ์ความทุกข์เราก็จะไม่ชอบความทุกข์เพราะนั้นเราจะวางตรงไหนนะเราก็รู้จักว่าสุขและทุกข์เนี่ยเครื่องรู้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินนะเครื่องรู้การรู้จักมากขึ้นเนี่ยเป็นทางเดินที่จะเกิดความสว่างให้เกิดความเห็นที่เด่นชัดลงไปเราไปเสียดายอารมณ์ของการจากไปไม่ได้นะในสุขในทุกข์ก็ดีหรือในปิติก็ดีในอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีเราจะพอใจกับสิ่งนี้อย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องทนเหมือนทุกข์เนี่ยเราทนทุกข์หายวุบโอ้สบายเราก็โอ้ทุกข์ไปแล้วมีแต่ความสุขไอ้นี่ก็อยู่กับเรานานขึ้นนะทีนี้แล้วเราทำยังไงเราก็ดูให้เสมอในขณะทุกข์กับสุขเนี่ยมันก็มีทอดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราจะวางได้ไงแล้วก็พยายามเห็นเขาว่าโอ้อารมณ์ความโกรธความโลภความหลงกลมลงอารมณ์พอใจไม่พอใจสุขหรือทุกข์ใครเป็นคนขับเคลื่อนออกมาเครื่องรู้เป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นวิเศษของจิตที่เขาเข้าไปเป็นวิปัสสนาว่าพอกำหนดรู้ปุ๊บดับเลยถ้ายังไม่ดับนั้นดับยังไม่ได้เนี่ยเพราะกระแสของอารมณ์เนี่ยยังจรอยู่เป็นกามาวจรที่จรเข้ามาแล้วก็ดับออกไปแต่ถ้าดับแล้วนี่แยกออกไปเป็นโทษก็แยกไว้แล้วไม่มาเกิดความแจ้งของใจนี่ชัดกับสิ่งนั้นแล้วอ่ะจึงว่าน้อมเข้ามาสู่กายนี่กายมันชัดขณะที่เราหลับตากำหนดเนี่ยเรามองรูปลักษณะของกายได้หมดเลยมองลักษณะของกายอย่างเดียวไม่พอเป็นสัญญาอยู่มากกว่าสัญญานั่นคือรู้อารมณ์ที่เขามากระทบเนี่ยนะรู้อารมณ์เข้ามากระทบไม่พอยังเป็นปัญญาที่ว่าละส่วนที่กระทบนั้นได้ด้วยละลักษณะว่าละนี่ไม่ใช่ว่าไม่พอใจละอารมณ์ละแบบพอใจไม่พอใจอารมณ์นั้นยังอยู่กับเราความเฉยๆเนี่ยมาไปวางอยู่ที่นั่นน่ะไปตั้งไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีเครื่องรู้เป็นเครื่องนำพาไปหาสิ่งใหม่ด้วยแล้วสิ่งใหม่มีการหยุดไหมมีการพัฒนาก็เอาไปในวันในคืนในเดือนในปีเข้าไปเรื่อยเลยโยมเดินเข้าไปหามันก็มีความเด่นจากแรกก็กำหนดแค่ลมหายใจนานไปถึงปลายจมูกถึงไปลงหน้าโพรงจมูกไปถึงหน้าผากไปถึงหัวกระโหลกมาถึงไวหน้าทั้งลำตัวมองมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็เข้ามาอยู่กับสิ่งนี้นานขึ้นก็โอ้ความรู้สึกก็จะเห็นเด่นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนมันไม่กลัวแล้วเลยบางคนนี่โอ้หลับตาไปหน่อยพอจะสงบหน่อยปวดหน่อยเมื่อยหน่อยก็กลัวพอเห็นมากขึ้นก็กลัวอีกมันก็อยู่กับความท้อถอยอยู่กับการก้าวเดินนี่ต้องมีกำลังเพิ่มขึ้นการปฏิบัติต้องกำลังเพิ่มขึ้นภาวนาต้องมีกำลังเพิ่มขึ้นมันใช่มันหดหู่เข้าไปมันเศร้ามันเทียนใกล้ดับเลยบางทีก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยต้องเดินหน้าแล้วมันรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะเนี่ยชนะที่ไหนชนะบางทีเขาว่าโอ้เราถึงแล้วชนะแล้วจิตอะไรนั่นน่ะโอ้โหมันถึงจริงไหมมันได้จริงมันบอกตัวเองได้มันไม่ต้องไปท่องตำนานไม่ต้องไปคำพีคำของพุทธเจ้าหรอกเหมือนบางคนนี่บอกว่าเออนี่ใช้คำพุทธเจ้าอย่างเดียวจึงจะบรรลุธรรมจึงจะใช่จึงจะเห็นจึงจะดับทุกข์ได้เนี่ยถ้าไม่ใช่คำพุทธเจ้าดับไม่ได้เลยสมัยพุทธเจ้ามีคนตกนรกไม่ถามเทวทัตดูฟังพุทธเจ้าตกนรกไหมเดินตามพุทธเจ้ายังตกนรกเลยไปถามดูสิทำไมมันไม่ฟังคำพุทธเจ้าแล้วไม่ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ตั้งใจว่าจะเอาจิตเอาใจไปไว้ตรงไหนลักษณะการได้ยินเนี่ยเราเนี่ยเอาความมุ่งมั่นของใจเข้าไปละโทษหรือยังเราเพิ่มโทษให้ไหมเพิ่มสัญญาให้ไหมเราต้องตีว่าสัญญานั่นคือความจำได้หมายรู้การที่จะละมากกว่าสัญญาคือตัวปัญญาคือเครื่องรู้เรา
เครื่องรู้เกิดจากการที่เราตั้งสติสติคือการระลึกไงระลึกยังไงก็ระลึกดูก่อนสิมันไม่เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นความรู้แจ้งนะเป็นความเห็นจริงตามลักษณะของธรรมนะธรรมคือการกระทำแล้วมันปรากฏกับความจริงขึ้นมาไม่ใช่ไปหาที่อื่นไม่ใช่เอาสิ่งที่ถูกใจและพอใจมันเป็นกลางพอเป็นกลางจึงจะว่างและจะละได้นะถ้ามันมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังวางยังไม่ได้หรอกละยังไม่อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันจะละได้ในความเฉยความรู้แจ้งต้องมีความรู้รอบต้องมีต้องเป็นกลางใจต้องเฉยได้เฉยแบบที่เห็นชัดแล้ววางแล้วแล้วไม่มาเป็นโทษอีกนะแยกแยะออกไปนั้นจึงว่าตัดกรรมและโทษนะชนะเอาว่าละสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ใช่ว่าเอาคำพุทธเจ้ามาใส่แล้วมันจะหายไปคำพุทธเจ้าเป็นศัพท์บาลีที่พุทธเจ้ากล่าวไว้พอมาแปลมันจะบอกว่ามันเพี้ยนมันไม่ใช่นะมันถูกตรงนี้ว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้ดูก่อนอานนท์หรือว่าดูก่อนท่านขหบดีตามพระเจ้าสร้างก็เหมือนพระเจ้าถามคนนี้มีโทษหรือมีสุขพระเจ้าดูว่าทำไมต้องดูเพราะขายานเนี่ยเป็นเครื่องรู้ขายานเป็นเครื่องรู้บอกว่าคนนี้เกิดมาขนาดนี้ปีนี้วันนี้จะต้องรู้จักธรรมต้องบรรลุธรรมเช้านี้คนนี้ต้องรู้จักแล้วคนไม่รู้ล่ะทำไมพุทธเจ้าเอาคนนี้มาฟังคำตถาคตเจ้าจะไปสวรรค์ได้คนอยู่ในนั้นมีเป็นละหุด หลายละหุดมากกว่าล้านมากกว่านับได้แต่ก็มีส่วนบรรลุธรรมก็มีส่วนที่ไม่บรรลุก็มีฉะนั้นลักษณะเรานี่ก็มาคำหาสิ่งที่มันยังไม่มีแต่ถ้าเราทำไปแล้วมันมีล่ะก็คือใจที่ระลึกจิตที่ระลึกเห็นเนี่ยไม่ต้องให้ใครบอกหรอกนั่งไปปวดมันก็บอกเองเนี่ยจะไปเอาคำพุทธเจ้าว่านั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยตัวนี้มันเป็นทุกข์ตัวนั้นเป็นเวทนาอย่างนั้นเราต้องละเวทนาอย่างนี้โอ้ก็ไปสรรหาก็ไปกับสัญญาไม่ได้ไปด้วยปัญญาไม่ได้ไปด้วยการระลึกฉะนั้นการระลึกเนี่ยจึงรู้สึกกับความเป็นจริงที่มีอยู่ความตั้งสติไว้เนี่ยนะพุทธเจ้าจึงสรรเสริญการที่บุคคลที่เข้าหาความสงบลมสุดท้ายพุทธเจ้าจึงอนุญาตแม้ภิกษุจะกล่าวด้วยธรรมแม้นบุคคลนั้นจะนอนอยู่นั่งอยู่ที่สูงอยู่บนไหนจะนอนอยู่ท่านนั่งต่ำกว่าหรือยืนอยู่ท่านก็สามารถกล่าวธรรมขอได้พระเจ้าให้โอกาสขนาดนั้นนะพระเจ้านี่มีความเมตตามีความกรุณาต่อมวลมนุษย์บุคคลทั้งหลายบนโลกมากมายนะเราเนี่ยกำหนดเข้าไปสงบแล้วเราจะรู้ว่าเรารู้จักความเป็นจริงเราจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ไม่มีสิ่งไหนจะรอดพ้นไปได้นะไอ้ที่เรารอดพ้นมาได้จากโลภจากโกรธจากหลงมาเจอธรรมคำสอนจึงว่ามันมีบุญไงจึงว่ามีศีลมีทานนำแล้วก็ยังไปหาว่าทำไมคนเกิดมาเหมือนกันมันก็ไม่เห็นรู้จักธรรมแล้วก็เอาสิ่งที่ว่าเอาคนที่มากแล้วเราคิดว่ามันมากแต่มันไม่มากหรอกไอ้ที่ไปนี่มันไม่เห็นมันนับไม่ได้ใช่ไหมไอ้ 5,000 ปี 2,500 กว่าปีเราก็ไม่รู้ว่าตายไปกี่คนใช่ไหมบรรลุธรรมไปกี่คนเขาไปสวรรค์นิพพานกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้เราก็เห็นแต่คนที่อยู่เนี่ยเราก็เลยมามองว่าไอ้คนที่ยังไม่ทำหรือว่าคนที่ยังไม่ระลึกหรือเอาเรียกว่าเอากายวาจาใจเอาการกระทำของอื่นมาเป็นเครื่องนะเครื่องปิดกั้นในการทำความดีของเราหรือเอามาเป็นเครื่องปิดกั้นในการนั่งการยืนการเดินการภาวนาการให้ทานการรักษาศีลแล้วเอากายวาจาใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องของกั้นเหมือนอารมณ์ที่เข้ามากระทบไม่พอใจงี้โอ้มันมาขวางกั้นเราแล้วมาปิดกั้นเอ้าปิดกั้นได้ไงเพราะเรามีพอไม่พอใจเราไม่ชอบใจเราเกิดความโกรธเกิดความไม่ชอบใจเกิดความไม่พอใจอุจจารแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องปิดกั้นทางเดินของใจถ้าเรามามองว่าโอ้นี่ใจเรานี่หลงไปกับอารมณ์เนาะเราก็จะละได้เราก็จะวางได้งั้นเราต้องมามองว่าเราจะออกไปจากสิ่งเหล่านั้นนะต้องมีสติต้องระลึกต้องหยุดอะไรหยุดเหมือนพระเจ้าหยุดรู้ว่าเอาจิตเนี่ยอย่าให้มันไปตามอารมณ์ทวนกระแสของอารมณ์แยกแยะเขาออกมาเราไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องแยกส่วนนั้นส่วนนี้พิจารณาไอ้ใจเนี่ยเมื่อสงบแล้วนี่มันบอกเองมันเลยมันไม่ไปบอกว่าไอ้เกสาโลมานะขาทันตาตาตัวอันนั้นเขาว่ากรรมฐานเบื้องต้นเพื่อเข้ามาในทำคำสอนเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่อเรียนให้ศีลเรียนเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยก็ท่องจำมาได้ก็ต้องเอานี้ไปให้เอาไปให้เขาระลึกเอาไปให้เกสาโลมานะขาทันตาจะโตจะโตทันตานะขาโลมาเกสาเอากลับมา
ให้เขาย้อนกลับมาเห็นตั้งแต่เริ่มไปแล้วก็ถอยกลับมามันนี่ก็มีสติพอสติมันก็ลึกมากขึ้นไม่ต้องไปพิจารณามันก็มีพอสงบแล้วพิจารณาวิญญาณมองลงไปมันก็มีเหมือนคนกินข้าวอิ่มแหละไม่ได้บอกว่าโอ้นี่คำหนึ่งไปเป็นแขนนะคำหนึ่งไปเป็นขาซ้ายแขนขวาขาไปเป็นหัวมันไม่ได้บอกมันไปอยู่ในกายแล้วไอ้ความเหน็ดเหนื่อยมันหายไปไหนความปวดหายไปไหนโอ้ความหิวหายไปไหนมันมีความอิ่มขึ้นมาความอิ่มมาจากไหนบอกมาจากข้าวแล้วไอ้ความหิวมันไปอยู่ไหนล่ะไม่จับมันไว้ก่อนนะอันนั้นมันมามองดูโอ้มันถามมันบอกมันแยกแยะออกไปเองมันนะมันสงบมันบอกไปเองมันยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่มันก็บอกไปเรื่อยก็จะมองไปพอมองเราเห็นบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเป็นยิ่งกว่าความชำนาญหลับตาลืมตาแรกมันก็เห็นแค่ส่วนหนึ่งพอเรามากขึ้นมากขึ้นยืนดับตาดื่นตาเดินแหวกก็อยู่เสียงเข้ามากระทบจะดูมันก็มีไม่ดูก็มีแล้วมันเกิดมันก็ผ่านไปมานมาก็รู้ว่าตัวที่มันเป็นกระแสของโทษมันก็มาปรากฏถ้ามันเป็นส่วนของเราเราก็ละถ้ามันเป็นส่วนของกระทบเข้ามาเราก็รู้ดูมันก็จะดับไปฉะนั้นคนก็เอาสิรูปเอาเสียงเนี่ยเป็นเครื่องขวางกั้นทั้งหมดอ้าวเสียงไม่ถูกใจถูกใจอ้าวรูปไม่ถูกใจถูกใจอ้าวกินไม่ถูกใจรสไม่ถูกใจไอ้นี่อายตนะนำพาให้มาเกิดมาแกะมาเก็บมาตายไปให้โทษเอาแล้วไม่มีสิ่งนี้ปฏิบัติไปต้องละสิ่งนั้นไหมพระเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าให้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติให้หลักของศีลพระเจ้านี้กล่าวไว้แล้วคนก็ปฏิบัติตามว่าไม่บกพร่องนั่นก็เป็นทางเดินที่จะสมบูรณ์มากขึ้นนะสมบูรณ์ยังไงเพราะเราสร้างกำแพงไม่โทษเกิดกับเราแล้วแต่โทษที่มีอยู่นั้นเรากำหนดเข้าไปเขาก็จะละเอ้ามันจะละได้กับกำแพงเรากั้นไปมันละจากที่เรารู้แจ้งถึงความเป็นจริงเห็นในความเป็นจริงสติที่ลึกได้มากขึ้นก็จะวางสิ่งทั้งนั้นได้หมดเลยนานขึ้นก็จะเป็นว่าโอ้แต่ก่อนเราไม่ได้ทำเนาะเราหลงเนาะแต่ก่อนถ้าเรารู้นี่เราต้องไม่บาปบางคนเกิดคิดไปกระทั่งว่าฉันเกิดมาเนี่ยฉันจะต้องไม่มีบาปเลยนี่ฉันรู้ก่อนนั้นฉันไม่ไปทำบาปหรอกไอ้นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วแต่จิตมันยังไปทวนรู้ยังละไม่ได้ไงนั่นมันมีดีแล้วมันมีเห็นดีแล้วมันมีถูกแล้วแต่ว่ามันยังวางไม่ได้หมดพอมันวางได้หมดมันก็จะมองลงไปลึกลงไปถอยจิตนี่มันเหมือนถอยไปเห็นอดีตนะแต่ว่ามันมองไปด้วยสติไม่ใช่ว่ามันไปคิดแต่อดีตเหมือนเรามานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเหมือนกับทำไมไปคิดแต่เรื่องบาปเราจะถือศีลเราจะภาวนาพุทโธแล้วบาปมันก็ไอ้ที่เคยทำเคยสร้างกรรมที่เคยก่อมันมาเกิดไอ้ตัวสติมีมันต้องระลึกนะการระลึกมากขึ้นอย่างนั้นเขาก็จะวางออกไประลึกมันรู้ทั้งแก้งถ้ารู้แจ้งก็วางถ้ารู้ยังไม่แก้งก็กลับมาคิดอีกแล้วนั่งคิดนานๆไปมันก็อารมณ์อื่นมาก็ลืมไปผ่านไปนั่นเป็นสัญญาตัวนั้นเป็นสัญญาแต่พอสติมากขึ้นมันมาปรากฏอีกสติมันรู้แจ้งก็วางการวางนี่ไม่เหมือนกับลืมเขาลืมเขาระลึกไม่ได้เขามันเป็นคนละตัวกันเป็นคนละลักษณะของสติเนี่ยคือการว่าระลึกแล้วไม่ปล่อยให้หาย มีอยู่แต่ไม่แสดงออกมาโทษนั้นไม่มาผ่านเข้ามาในใจหรือในอารมณ์เป็นสิ่งที่ว่าสักแต่เห็นลักษณะแต่จิตที่ต้องอยู่เหนือพวกนั้นนะไม่ได้กลัวว่าไอ้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรแล้วเพราะจิตนี้ยกข้ามอารมณ์นั้นก่อนยกให้ผ่านอารมณ์นั้นไปก่อนนะมันผ่านปุ๊บมันละปุ๊บมันดับปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่กับอย่างนั้นได้ไอ้ที่อยู่ยังไม่ได้มันทวนกลับไปนะมั้ยคนชีวิตนึงที่เคยสุขมาก็คิดแต่สุขเคยทุกข์ก็คิดแต่ทุกข์งั้นทําไมไม่หายเนาะไปพิจารณาอื่นมันก็กลับมาเนี่ยบางทีก็เหมือนลืมอยากจะให้มันลืมเรื่องในชีวิตมันก็ไม่ลืมประโยมพอมามองมากขึ้นโอ้พอสติมันขับเคลื่อนเข้ามาพอระลึกบ่อยเนี่ยสิ่งนั้นไม่มาปรากฏแต่มีอยู่โยมแต่ไม่ได้เป็นสัญญาเป็นตัวปัญญาที่เห็นแจ้งเนี่ยเราเปลี่ยนจากร้ายเนี่ยมาเป็นดีแล้วสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะเป็นกำไรเสริมเติมให้มีกำลังไงนั้นเวลาปฏิบัติจึงไม่กลัวไงมันไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้กำหนดกลางวันไม่ได้กำหนดกลางคืนนะไม่ได้กำหนดว่าวันคืนเดือนปีหรือว่าปีนี้จริงจะได้นะมันมีกันเราตลอดมันชีวิตเนี่ยมันไม่บอกว่าปีนี้มันจะโตเท่านั้นไอ้นั่นเรามากำหนดเอาวันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเรากำหนดมันแต่ตัวเขานั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะตามความเป็นจริงนะสุขและทุกข์มันมีกับความเป็นจริงนะใครไม่ให้เราก็ได้แต่เราได้มาเนี่ย
เราทำเรียกว่าใครไม่ให้เรามีเนี่ยแต่เราละได้จากตัวสติที่ระลึกงั้นเราเริ่มจากการตั้งสติการเริ่มพัฒนานะพัฒนาส่วนของจิตนะพัฒนาให้ไปเห็นความเป็นจริงกับความสิ่งที่มีอยู่เรานั้นถูกอารมณ์นั้นเป็นเครื่องนำให้เราเป็นภพเป็นชาติมามากมายแต่พอเรามาเจริญสติมากำหนดอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จเป็นเครื่องบ่งบอกของการนำไปฉะนั้นเรากำหนดปุ๊บไปให้เป็นอย่างใจคิดให้มันเป็นอย่างเราก็ไม่ได้นะบางคนนั่งเห็นเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนี้วิปัสสนาแล้วนั่นไปเห็นนั่นระลึกไปดูจิตคนนั่นโอ้เอาไปคิดมันก็ได้แค่คิดนะคิดให้มันถูกมันก็ได้ถูกคิดให้มันทำดีมันก็ทำดีอยู่นะมันทำดีแต่มันยังไม่ได้วางโทษที่มีเอ้าแล้ววางยังไงโอ้วางโทษก็ต้องระลึกให้แจ้งสิระลึกให้ชัดสิไปวางอารมณ์ทุกมาเนี่ยเราแยกแยะโทษเลยอารมณ์เวทนาอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงแล้วเวทนาเกิดมากเราชนะนั่นสิ่งนั้นหรือยังข้ามสิ่งนั้นเราบกพร่องต่อสิ่งนั้นหรือยังไอ้นี่ศีลเราก็จำเนี่ยไม่แรกเราก็ท่องจำเนี่ยปานาติปานานี่เราก็ท่องจำไปพอตอนเราเจริญสติมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกโอ้ตัวนั้นผิดตัวนั้นถูกมันบอกเองมาเนี่ยมันรู้แจ้งเองมาเนี่ยเมื่อเราสร้างกำแพงไว้ดีแล้วโทษมันเข้ามาไม่ได้เนี่ยมันจะสู้กันเนี่ยมันจะบอกเลยโอ้ตัวนี้พอความดีมากตัวสติมากมันก็จะเห็นตัวโทษมากพอเห็นตัวโทษมากก็ละตัวดีก็เกิดก็แลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสติเป็นฉันสติขึ้นมาเป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินนี่จะไปนั่งตรงไหนยืนตรงไหนก็มีกำลังมีสติมีภาวนาหมดเลยจงนั้นถ้าระลึกแต่บาปเลยอย่าไปคิดว่าเรามีโทษนะเราต้องมามองว่าละโทษตอนนั้นข้ามได้ยังไงจิตที่สงบตรงนั้นนะเดินจิตเข้าไปหาเลยเดินสู้สิ่งนั้นเลยนะอย่าเอาแค่คิดนึกแล้วมันจะหายเดินเข้าไปหาเอาจิตเข้าไปหาเอาใจเข้าไปหาเห็นให้แจ้งทำให้จริงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาสู้กันไม่ใช่โอ้แอแล้วมันเมื่อยแล้วมันหายแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้องเดินเข้าไปหาเนี่ยสู้ให้ได้เลยนะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วมันไม่ไหวแล้วในสังขารมันเสื่อมบางทีก็โทษอายุโทษเวลาโทษอะไรทั้งหลายไม่ใช่นะระวังมันสิ่งพวกนี้มันไม่ได้บอกเราเวลาโทษจะเกิดก็ไม่ได้บอกหรอกนะโทษของสุขโทษของทุกข์โทษของโทสะโมหะราคะไม่ได้บอกอายุบอกเวลาแล้วมันมีอยู่แล้วมันทางรูปทางเสียงทางกลิ่นเนี่ยมันเข้ามาอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องเอาความตั้งใจเราเนี่ยขับเคลื่อนเข้าไปหาสู้ให้ลักษณะทําให้แจ้งทําให้จริงไม่ใช่ว่านั่งนิ่งไปให้ผ่านวันไปให้ผ่านชั่วโมงไปแล้วพอถึงเวลาก็ไปแล้วเราเนี่ยหมดบุญแล้วอยู่ไอ้เนี่ยมีบุญละที่มานี่โยมมีบุญแล้วว่าอ้าวพระมาไหนก็บอกว่ามีบุญฉันไม่เห็นได้เลยคิดอย่างเงี้ยมีบุญนั่งเฉยก็มีบุญแล้วเนี่ยเอาหมดเวลาแล้วไม่ได้ดูนี่กาไม่เห็นฮะเทศีโมงเนี่ยไอ้ตีหนึ่งครึ่งเนี่ยโยมก็ประลำประกอยหอยไปห้องน้ำก็ไปนานเหลือเกินคิดว่าพานั่งไม่ปวดขามั้งให้ลูกอมไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องพูดเยอะแต่อมไปพูดไปก็ยังไงไม่รู้โยมเอ้ยก่อนได้ไปนั่งอมทีหลัง เราไม่เป็นหรอกนี่อะไรกันนะไปนั่งบ่นในใจเมื่อไรจะไปสักทีเปล่าไม่มีอะไรหรอกอยากให้ท่านไปไวๆนะ ไม่ไปหรอกอยู่ป่านนี้ไม่ไปอ่ะ
โยมก็ต้องคิดโอ้ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วนี่ยังไงเราก็ไม่นอนนอนแล้วยังไงเราก็ไม่ตื่นง่วงมากเลยโยมดูแรกๆนี่โอ้ยง่วงพอนั่งคนนั่งกับหมู่เขาได้นะเหมือนมันจะสงบเรื่อยล่ะมันบอกว่าไปนั่งคนเดียวสงบกว่านี้เป็นเนธันชิกคนเดียวสงบกว่านี้เดี๋ยวนั่งทั้งคืนเลยเงียบไม่มีเสียงกวนไม่มีเสียงใครพูดไม่คิดตามอ่ะปุ๊บไปนั่งปุ๊บโอ้นอนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อื้อว่าจะนั่งทั้งคืนเลยตื่นอีกทีนึงโอ้โหบิณฑบาตแทบไม่ทันอย่าว่าแต่ทําวัดเลยโอ้มันเล่นสะเข็ดเลยนะวันหน้าแล้วเก่งกว่าเก่าถ้าต่อสู้แล้วไม่มีทางว่าจะไม่ได้มีหรอกโยมเดินหน้าแล้วอย่าไปถอยหลังไปถอยสู้ๆนี่โอ้โหมันเคยจินนะอารมณ์มันเคยจินโยมเห็นนะสังเกตดูคนไหนที่เคยนั่งแล้วขยับนี่พอได้เวลา5นาทีขยับเลยนะครึ่งชั่วโมงลุกๆเลยมันยังกับบอกปีไหนมานั่งก็เป็นอย่างนั้นเอาปีนี้โยมมานั่งลุก3ครั้งนะปีหน้าโยมจดไว้เลยเออกลัวจะจำไม่ได้จดไปเลยมานั่งเขาว่านั่งชั่วโมงหนึ่งเราลุก3ครั้งแล้วก็ปีหน้ามาปุ๊บนั่งอีกโอ้ตรงเลยเห็นไหมตรงเลยตรงหมดแหละคนไหนเคยนั่งเกาก็ยุกก็เกาเลยคนนั่งเคยเฉยก็เฉยเรื่อยๆถ้าผิดตัวหนึ่งมันล้มหมดเลยหลวงพ่อสอนว่าถ้าขยับตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ตรงอะเราเรียงของถ้ามันตัวแรกมันเบี้ยวแล้วเบี้ยวเลยนะนะเขาก่ออิฐเขาทำอะไรนี่พอมันเบี้ยวอันนึงอันแรกเบี้ยวหมดเลยอยู่ทำไงหรือเราก็ต้องทำให้มันตรงให้มันตรงเนี่ยเพียนมันเรื่อยไม่ใช่ว่าพอไม่ได้แล้วก็โอ้ยถออยู่เรื่อยมันต้องเป็นทีของเราสักครั้งหนึ่งต่อมาพยายามไปทำคนเดียวนี่นะมันนั่งกับเขามันก็ได้มันเขาไม่หลับมันก็นั่งได้นั่งทั้งคืนก็นั่งได้พอไปคนเดียวมันนอนเลยมันเป็นยังไงนะก็พยายามโอ้พอนั่งนะพอนั่งปุ๊บหลับเลยนอนอีกคนนึงมันก็บอกว่าลุกมันนอนลุกเถียงกันนะเรานี่มี2คนนะทีนี้เราเอาใหม่ไม่ต้องนั่งเดินเลยเดินช้าๆก็ง่วงเดินไวๆมันก็หายเดินช้าๆง่วงเดินไวหายพอเราไปหยุดพอนั่งปุ๊บนอนชวนนอนเนี่ยเดินมันสว่างโอ้สว่างแล้วเดินทั้งคืนอ้าวมันไม่เห็นหลับมันหาช่องหลับไม่ได้ช่วงเผลอไปได้แล้วก็มันไม่ได้อะไรไม่สงบไม่เป็นไรเราไม่ใช่อยากแต่ให้มันสงบไอ้ตอนแรกมันอยากสงบอย่างเดียวมันไม่อยากอะไรสงบอย่างเดียวมีความสุขอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันอยู่อย่างนั้นมันนั่งโอ้พอมันเดินมันอยู่ได้นะวันแรกก็ได้วันสองวันสามโอ้นี่มันปวดหมดเลยทีนี้โอ้ทุกของสังขารปวดทุกหม้อเลยปวดหมดเลยโยมพอเดินมันก็เก็บขาบ้างเลยมันหาโทษให้เนี่ยมันหาวิธีนั่งนั่งเอามันเดี๋ยวก็หาแล้วออกให้เราไปนั่งอะพอไปนั่งนั่งปุ๊บนอนเลยมันจะผิดตรงไหนไม่ได้แล้วต้องแก้ตรงนั้นเลยพอเราเพียรมากขึ้นทีนี้ไม่นั่งเดินให้มันได้ก่อนเดินให้มันข้ามคืนก่อนข้ามคืน1 2คืน3คืนอําผ่านไป4 5 6 7จนมันครบเหรอความตั้งใจมันได้ตามนั้นพอมานั่งดูมันชวนนอนอ๋อนี่ตัวนี้เองเห็นเลยตัวถอยตัวนี้อ๋อตัวนี้มันพาเราผิดน่ะมันบอกเลยมันชวนเลยเห็นทันอ๋อนี่มาอย่างนี้เองเหรอน่ะแล้วก็แก้มันฉะนั้นเวลาปฏิบัติเราก็ต้องดูว่า ความตั้งใจเรานี่ตั้งใจมากบางทีก็เป็นการที่ว่าบังคับมากก็ไม่ได้อีกนะก็เหมือนคนดื้อเขาไม่เห็นตัวเองนะใช่ไหมคนโกรธก็ไม่เห็นตัวเองแต่ปฏิบัติตั้งสติภาวนาเนี่ยต้องเห็นทั้งการตั้งใจและท้อใจเห็นทั้งความท้อถอยและการพยายามทำเพราะนั้นจิตมีความสำคัญมากนะความสำคัญว่าเราพัฒนาเข้าไปได้มากแค่ไหนเรากำหนดเข้าไปได้มากแค่ไหนนั้นเราไม่ใช่ว่าอยู่นั่งหลายชั่วโมงบวชหลายวันบวชหลายปีหลายเดือนหลายชาติแล้วไม่ใช่เงี้ยนะต้องดูที่ว่าเราแก้จิตแก้ใจแก้อารมณ์ได้แค่ไหนบางที
บางคนมานั่งไม่นานกูเป็นสติมันตั้งใจดีพอตั้งใจมันวางได้วางบางลักษณะอารมณ์มันวางได้ปุ๊บมันรู้จักเลยโอ้นี่อย่างนี้เองนะอันนี้ย่องแล้วย่องอีกฟันแล้วกัดฟันอีกยังไม่ได้เลยบางคนบอกไม่ได้เลยก็นั่งหลับเอาก็ดีมันก็อยู่อย่างนี้นะโยมบางคนนี่จะว่านั่งหลับเมื่อกี้แล้วมันหลับนี่มันรู้จักสองลักษณะนะมันสับงกงกก็รู้สักพักนึงรู้ปั๊บเดียวสองสามครั้งพอเลยไปนั้นไม่รู้จักแล้วไอ้บางคนนี่นะพอสับไม่อยากให้มันสับหรอกโยมแต่มันสับหลับสับปุ๊บปุ๊บพอไปนั่งหันหน้าใส่ต้นเสานั่นที่เป็นเหลี่ยมมันนะมันรู้จักนะเดี๋ยวเอามาไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะเอามาไว้ข้างหน้านี่พอหลับปุ๊บมันหลบซ้ายหลบขวาซ้ายขวาซ้ายมันรู้เลยยังไงดูขนาดนั้นนะนี่ไม่ได้สังเกตคนอื่นนะคนจะหลับก็หลับไปไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ ไอ้นี่ฝึกมาทำมาเป็นอย่างนั้นมันต้องต่อสู้แล้วเราแก้ยังไงเอาเชือกมาห้อยไว้พอเชือกมาห้อยไปใช่ไหมมันก็พอจะโดนมันก็หยุดพอจะโดนเชือกสองข้างพอห้อยข้างเดียวมันหลบได้ห้อยสองเส้นนำมาเป็นรองนั่งทำไมมันคือหลวงพ่อให้ไปอยู่ห้องนี่นะท่านไม่ให้นั่งหลับแล้วก็ไม่ให้นอนกลางวันกลางคืนก็นอนแค่สี่ชั่วโมงมันไม่หลับมันจะมีเหรอโยม4 ชั่วโมงนี่หลับไม่หลับก็ต้องลุกอ่ะแล้วใครเป็นคนบอก4ชั่วโมงโอ้โหตั้งใจก็1ชั่วโมงผ่านไปแล้วยังไม่หลับเลยมันนอนมันก็ไม่หลับแล้วไม่ให้นอนคว่ำนอนหงายก็ไม่ได้นอนตะแคงนอนสีหัสยะเลยนอนเจริญสตินอนภาวนาพองหนอยุบหนอฮะพองหนอยุบหนอเหรอพุทโธแต่ส่วนมากก็กำหนดพองหนอยุบหนอก็ตามที่ว่าเรากำหนดช้าแล้วก็รู้ตามก็ได้แค่นั้นคำภาวนามันยืมไปเฉยแต่ไอ้เครื่องรู้นั้นเป็นเครื่องสำคัญมากเลยไอ้ที่เรารู้ไปหรือว่ากำหนดได้ที่ขยับขึ้นขยับลงก็ทำอะไรก็รู้จักอาบน้ำทำอะไรก็เห็นนะพอเราไปดูว่าโอ้ผ่านไปชั่วโมงไม่หลับ2 ชั่วโมงแรกๆนี่ไม่ได้นอนมันกังวลกับการไม่ตื่นนะถ้าเรามีสัจจะมั่นคงนี่โอ้โหมันกลัวไม่ตื่นนะพอถึงเวลาปุ๊บ5 นาทีก่อนถึงนี่ลุกก่อนแล้วต้องขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไล่5 นาทีปิดไว้ก่อนมันดังเอาไปเก็บไปเติมไป5 นาทีเติมให้มันหรือตื่นมาเสร็จบอกโอ้ทำไมมันเช้าเลยจังอีกสัก5 นาทีนอนต่อนี่ไม่ได้นะต้องมีวิธีแก้ให้มันผ่านไปแก้ไม่ผ่านนี่กลับมาอีกถ้าผ่านตรงนั้นผ่านเลยผ่านแล้วผ่านเลยชนะแล้วชนะเลย ไม่ใช่เขาไปแข่งอะไรกันแล้วชกมวยทำอะไรนี่ชนะแล้วคนหน้ายังมีชนะเราไอ้นี่พอชนะตรงนี้แล้วชนะในหมดเลยชนะอันเดียวนี้ได้นั่งทนได้ยืนทนได้เดินทนได้ข้ามอยู่ทั้งคืนได้นี่ไปได้หมดเลยโยมหาได้เลยนี่ความอดทนเฉยๆนี่ก็ได้นะมีอย่างนี้สงหมดอ่ะฉะนั้นในทุตงเขาจึงกำหนดไว้ให้ใช้ไงพุทธเจ้านี่ เห็นว่ามหากัสสปะนี่ถือเคร่งคัดมากนะการถือทุตงเนี่ยในบรรดาสาวกทั้งหลายนี่พุทธเจ้าได้ผ้าสังฆติพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้ผ้าสังฆติพระสาวกให้พระมหากัสสปะคนเดียวในมหากัสสปะได้ผ้าสังฆติเพราะอะไรพุทธเจ้าเห็นว่าปะแล้วปะอีกขาดแล้วก็ปะจนเป็นลายอะไรพุทธเจ้าก็มีอุบายแต่ให้เฉยๆไม่เปลี่ยนพุทธเจ้าเออมันสังฆตินั้นสวยดูเป็นศิลปะดีขอเราแลกกันกัสสปะก็ยอมแลกแต่ก็รู้ว่าเป็นอุบายของพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้ามีอุบายที่แยบคายกว่าแลกแล้วก็ให้ของใหม่ไปใช้ฉะนั้นเวลาเราต่อสู้กับอารมณ์เนี่ยเราต้องมั่นใจในการเราเดินเข้าไปแล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกโยมรับรองมามันไม่มีสิ่งอารมณ์เนี่ยมันแสดงเป็นอาการออกมาเข็นฆ่าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ตาม
แต่ถ้าตามมันเข็นข้าวเราได้นะนี่มันทำให้เราโลภเราโกรธเราหลงทำให้เรามีโทสะโมหะราคะขึ้นมาได้เรารู้จักรักษาแล้วพอเรากำหนดที่จะให้เขาอยู่เนี่ยเขาจะอยู่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยพอเขาหมดกำลังเขาก็จะอ่อนข้อเนี่ยอ่อนข้อมันยอมแล้วมันยอมแล้วก็โอ้ให้ยืนอยู่ก็ได้นะจะให้นั่งปางไปเงียบไปก็ได้นะครูอาจารย์ที่ท่านอยู่ได้ดีในท่านชี้ได้เป็นหลายๆปีนี่หลวงพ่อท่านทำไหม4-5 ปีหลายๆปีเนี่ยเพราะบางครั้งท่านก็วางไปก็หลับพักหนึ่งก็ตื่นมาก็ภาวนาต่อก่อนหลับเขาก็กำหนดมันอยู่กี่ชั่วโมงฉะนั้นพวกที่อยู่ห้องเนี่ยนอนได้ครั้งหนึ่งตะแคง4ครั้งนี้2ชั่วโมงครั้งนี้2ชั่วโมง4ชั่วโมงลุกมาก็ภาวนากำหนดสติเดี๋ยวจะมาปุ๊บเนี่ยก็จะดูว่ามายืนก่อนมาเดินหรือนั่งถ้านั่งนี่มันหลับเราก็แก้ตัวไหนที่มันจะผิดพลาดอ่ะเราแก้หมดเพราะว่าเสริมเติมขันให้มันมีสติขึ้นมาพอมีสติขึ้นมากขึ้นมันไม่มีข้อบกพร่องอ่ะไปอาบน้ำไปทำอะไรกินข้าวทำอะไรก็ฝึกให้ช้าลงพอเจริญเข้ามาขึ้นไม่ใช่ทุกอย่างมันอยากให้ได้เหมือนใจเราแต่เราไม่ทำเหมือนเขาเราขัดไปมากขึ้นมาก็ใหม่เลยโยมจิตใหม่ใจมันใหม่จิตมันใหม่มันมีเครื่องต่อสู้นี้เราเนี่ยเหมือนมีคนมีสองลักษณะเลยสู้กันแลกเปลี่ยนกันเขามาเราก็ดูสู้ปะเอาทีนี้อารมณ์ปวดอารมณ์เมื่อยอารมณ์ง่วงอันนั้นความโลภความโกรธความร้องโทสะโมหะราคะเข้ามาดูสิ่งพวกนี้เหมือนกับว่าโอ้เรานี่มีความกล้าหาญมากเลยต่อสู้ที่มีชัยชนะเป็นของเราเราก็มันไม่เคยท้อแกเราเดินเจริญสติก็เข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่าเราเห็นเมื่อไหร่แล้วก็ดีใจมีกำลังนั้นปีติมันเกิดบางคนรักษาแต่ปีติที่เอาเป็นความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างเดียวนั่งไปสบายพอเสียงกระทบรูปกระทบจินกระทบทำใจไม่ได้อยู่กับความสงบเงียบอย่างเดียวก็รูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาก็ละไม่ได้ก็เอาแต่ความสุขนั้นไม่ได้พัฒนาส่วนที่จะไปคนเอาแต่พิจารณาก็เอาแต่พิจารณามันไม่สงบมันก็พิจารณาก็ไม่เห็นเหมือนกับคนยังไงน้องมันใหญ่น้ำมันไม่ลดลงในปลาก็ไม่เจอไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหายังไงก็ไม่เห็นพอเราค้นน้ำมันออกเดือนน้อยอะไรอยู่ในนั้นก็รู้หมดเอาน้ำมันออกหมดแล้วมันก็จะตั้งสติสมบูรณ์เราเจริญสติมากขึ้นละความปวดความง่วงเจริญสติตั้งใจอยู่ด้วยตั้งสติอยู่ด้วยพอมาปุ๊บก็โอ้นี่อย่างนี้เองของเราอ้าววันนี้ผิดตัวนี้หลงตั้งไปอันนี้ถูกเจริญขึ้นโอ้ความพองใจที่มันกำหนดมันมากขึ้นก็จะรู้สึกเลยว่ากำไรของชีวิตมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ไม่กลัวเลยว่าโอ้โทษมันมีหวังไว้มันไม่ตามไม่ทันนะครับพญามัจจุราชมองไม่เห็นนะไอ้นี่พอหลับตาไปนะโอ้ยมันมาเยอะเลยเข้ามาเลยคนนี้ว่าเดินเป็นไออยู่ความมืดก็กลัวความมืดเนี่ยเหมือนดวงวิญญาณเหมือนผีทั้งหลายมันตามหาไอ้เรียกว่าวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นบางทีเห็นคนกระดูกถ้าเห็นคนกระดูกกลัวใช่ไหมเพราะมันไม่ได้พิจารณานั่นพระที่อยู่ที่ตรงนี้พอเห็นคนกระดูกเนี่ยมันอยู่ในกายเราเลยสติมันรับปุ๊บเข้ามาเลยเป็นพิจารณาไปเลยไม่ต้องไปพิจารณามันเป็นของจริงน่ะนะไม่ต้องไปนี่โครงกระดูกไอ้นี่ผมไอ้นี่ขนเล็บฟันหนังเนื้อหายไปเนื้อกระดูกนี่ไม่ต้องพิจารณากระดูกเขากระดูกเรามันเท่ากันน่ะมันมาจากธาตุทั้งหมดน่ะนะมันมองมันเป็นอัตโนมัติของมันเลยมันเป็นความจริงน่ะไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปหาเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้คําพุทธเจ้าแต่เข้าใจพระพุทธเจ้าน่ะนะเห็นพระพุทธเจ้าน่ะไอ้คนคําพุทธเจ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้านะยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยยังไม่เคยสงบก็ยังไม่รู้จักคนต้องรู้จักสงบก่อนนะเนี่ยรู้จักความจริงเมื่อคนเนี้ยมันมีแต่ความสุขก็มันก็เลยลึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมพอมันทุกข์ปุ๊บเลยโอ้ลึกถึงมันมาจากไหนเรามายังไงเราเป็นใครเนี่ยตั้งหมดคิดถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยมันขาดเขินมันไม่พอเนี่ยทุกข์เกิดมันมีความยากความลำบากคิดถึงผู้มีพระคุณอะไรเงี้ยคิดถึงคนที่เคยให้ฉะนั้นบุคคลที่สงบแล้วก็จะคิดถึงว่าบุคคลสงบแล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าคิดเห็นพระพุทธเจ้าความจริงพระเจ้าเป็นยังไงนะเราจะมาเถียงกันเรื่องตัวนั้นถูกตัวนั้นใช่แน่นแม้แต่รูปปั้นพระเจ้านี่200-300 ปีถึงได้ทำขึ้นมาทำคนปั้นเห็นพระเจ้าก็ยังไม่เห็นแล้วเหมือนได้ยังไงคนอื่นเข้ามาถามเนอะเขาบอกว่าปั้นไปงั้นนี่แต่อื่นเนี่ยมาพูดเลยนะ
ไม่ต้องไปบอกว่าใครเอามาพูดหรอกแต่มาก็ได้ยินเขาพูดเห็นเขาพูดว่าเออมีคนเห็นไหมพุทธเจ้าลักษณะโอ้ไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเกิดจากใจที่มันมีความจริงจัดทาศรัทธาในส่วนนั้นก็เห็นความสงบมันคนไม่มีใจที่ศรัทธาก็ทำไปแล้วก็ไม่เหมือนไม่มีไม่ใช่นั่นจะทำให้เหมือนก็ใจของเราไปรู้จักพุทธเจ้าความสุขในนั้นมีความทุกข์มันละออกไปใจก็สบายจิตก็เห็นสุขแล้วเราเห็นมันเป็นเครื่องเชื่อได้ไหมสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นนี่ถ้าละยังไม่ได้ยังไม่ใช่นะอย่าวางนึงไม่ได้ยังไม่ใช่นะเรายังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่วางเพราะนั้นการที่จะเอาจิตเอาความรู้สึกไปเห็นสิ่งอื่นคนอื่นเนี่ยใจนี่ต้องอยู่เหนือพวกนั้นหมดเลยถ้าใจยังไม่อยู่เหนือยังไม่ข้ามอารมณ์นั้นเห็นไปก็ไม่มีค่าอะไรหรอกไปเห็นจิตเห็นความรู้สึกเอาจะไปนึกอะไรแค่ว่าตนเองนี่รู้จักแล้วยังทุกข์อยู่เนี่ยมันจะไปออกไปจากทุกข์ยังไม่ได้นะจิตยังไม่พ้นเลยใจมันยังใจมึงมันพ้นแล้วกิจมันพ้นมันข้ามโทษทั้งหลายนั่นไปข้ามมัตตะความเขาเรียกว่าข้ามอารมณ์ของความเกิดนี่ความจริงอะนะไม่ใช่อารมณ์ความจริงที่จะเกิดที่จะแก่ที่จะเจ็บที่ตายนั่นไปนะเลยความตายไปแล้วเลยความอยากไปแล้วเลยความหลงไปแล้วนะเป็นแต่ความจริงที่ตั้งเด่นเห็นชัดลักษณะที่จะมาก่อเกิดให้เกิดโทษมันก็ละเสียโทษก็ไม่เกิดนะมันจะเกิดสุขก็มองแล้วเออถูกนี่ก็ไม่เที่ยงนี่ก็ดับไปใช่มันก็มีแต่ความเกิดในความดับในการตั้งลักษณะที่ตั้งนานนั่นเพราะสติยังไม่พอเลยความรู้สึกยังไม่ชัดเจนอารมณ์เหมือนกันที่ยังคิดยังนึกอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่ละยังไม่ได้นะมันมีเคาะเจาะลึกลงไปพิจารณายังไงนั่นก็ไม่ดับหรอกมันก็ไม่วางเพราะเราส่งเสริมให้เขาคิดนึกแต่ว่าเราต้องมีของความเรียกว่าลักษณะทางที่สงบหรือว่าสงบไปก็มันลึกเห็นนั่นก็ดูไปแต่เราไปภาวนาก็เขาไม่ไปอยู่กับสิ่งนั้นนั้นความเป็นวิปัสสนาอารมณ์ต้องมีความสงบจึงจะไปละจึงมีความพิเศษขึ้นมาได้ถ้ายังไม่สงบมันก็ยังไม่พิเศษก็เห็นแต่คิดอย่างเดียวคิดแล้วก็คิดทั้งคืนเนี่ยบางทีมันคิดมันเครียดใช่ไหมอารมณ์ที่มันมากเลยเขาว่าเป็นความเครียดนั้นความเครียดก็คือลักษณะที่อยู่กับสิ่งนั้นน่ะแต่ละสิ่งนั้นไม่ได้ไม่พอใจหรือพอใจมันก็อยู่กับสิ่งนั้นน่ะพออยู่นานๆเข้าแล้วทุกข์กับเขายืนก็นั่งนอนก็เป็นยืนก็เป็นเห็นอยู่กับสิ่งทำไมไม่ไปเป็นอย่างอื่นมั่งอยากให้มันไปคิดอย่างอื่นที่คนทุกข์มากๆอยู่กับโลกไม่ได้ว่าไม่อยากให้มันไปอยู่อย่างนั้นเขาบอกไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอยากจะหนีจากโทษแต่ว่ามันก็ไม่ห่างโทษแต่ที่เรากำหนดเข้าไปเห็นโทษทำไมโทษมันห่างเราเพราะเราละได้ไงดังนั้นเราพยายามหนีโทษแต่โทษมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมันเติมเข้ามาแต่เราเข้าไปสู้ดีดูโทษเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นความจริงเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกลับหายไปนั่นคือว่าสติเนี่ยว่าการระลึกเนี่ยมันสู้แล้วชนะนะแล้วเขาพยายามหนีนะเขาหนีไม่พ้นนะมันก็ตามไปนั่นตามไปด้วยไม่พอยังเอาโทษไปเสริมเติมให้เรานะเพราะเราสลัดออกไปยังไม่ได้เราสู้เราชนะเราลักษณะละเราวางมันก็จะว่างใจก็โอ้มันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาโอ้สิ่งนี้ออกมาก็ละอีกโอ้ทั้งนั้นเห็นละจนมันมีแต่ความรู้เป็นความจริงที่เป็นไปตามลักษณะที่มีเพราะนั้นจะดูไม่ดูเขาก็เกิดก็ดับอยู่งั้นเราไม่เห็นเราไม่ดูไปวางอยู่กับสิ่งนี้เขาก็อยู่ไปคือความสงบเขาก็อยู่ไปอยู่กับการรู้เขาก็รู้เพราะนั้นหลับตาลืมตาอ้อมันไปพอกันนี่บางทีหลับตามันเห็นมากไกลไปเรากลับมาพิจารณาผ่านไปเห็นไปกลับมาลืมตาอ้อลืมตาบางครั้งได้ยินก็จะเกิดไม่เหมือนกันบางทีก็ได้ยินบางทีก็ได้เห็นบางทีก็มันลักษณะการเกิดบางคนก็ได้พิจารณาบางคนก็เห็นกระทบเข้ามาแล้วพอพิจารณาก็ละพิจารณาลักษณะว่าโอ้รู้แจ้งการพิจารณาก็เห็นแจ้งเห็นจริงไม่ใช่ว่าไปคิดเห็นสิ่งนั้นมันดับไปคนมันภาวนายังไม่สงบบอกคิดเดี๋ยวไปคิดเอาแต่เนินเอามาเอาผมเอาคนเล็บฟันนั่งท่องไอ้ท่องแล้วสติระลึกได้ไหมถ้าเป็นสัญญาคิดลงไปนั้นจำไปอย่างเดียวบางทีมันลืมนะย้อนกลับมามันก็ลืมแล้วแต่พอเป็นความรู้ของจิตพอเป็นสติแล้วก็จะบอกว่าเออเนี่ยจิตที่เดินลงไปมันก็จะมีความรู้สึกเยอะชัดมั้งก็จะความรู้สึกที่คิดไปมันก็กลับมาชัดมากขึ้นมันก็สลับไปนะตั้งใจมากขึ้นก็จะเห็นว่าเราทนเนี่ยมันก็ทนมากขึ้นมากขึ้นทุดงเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยนะเรามีโอกาสฝึกมากขึ้นคือว่าย่นย่อระยะเวลาของชีวิตที่ไม่ให้โทษมันเกิดได้ว่าเราห่างไกลจากโทษและทุกข์นะทุดงเป็นเครื่องขัดเกลาพุทธเจ้าเนี่ยมีอุบายที่จะให้ขนขวายให้ใช้แต่พุทธเจ้าจะไม่ต้องบังคับทุกคนเพราะว่าในบางลักษณะพุทธเจ้าให้เกิดศรัทธา
เดี๋ยวนั้นก็ให้โอกาสที่ว่าบางครั้งเนี่ยให้ไปสมาทานไปรักษาทุดงนะนั้น7วัน15วันวัน1คืน1ก็มีอานิสงส์นั้นมากมายอานิสงส์เป็นเครื่องหลอกล่อมั้ยเป็นเครื่องบ่งบอกไว้ว่าเออเป็นความโลภมั้ยเป็นความอยากได้มั้ยก็เหมือนกับว่าอาตมากล่าวไว้แล้วว่าเออพระท่านนั่งว่าเป็นปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาเป็น พระโพธิสัตว์อะไรก็นั้นพอนั่งไปแล้วมันก็ขี้เกียจนะกลัวมันจะสำเร็จมันไม่ได้สำเร็จง่ายบางคนนี่นั่งไปพอจะสงบก็กลัวโทษมันจะหมดกลัวโทสะกลัวโมหะกลัวราคะจะหมดไปกลัวมันไม่สืบทอดกลัวมันจะไม่มีอยู่แต่ไม่ได้มองว่าโอ้ที่โทษเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วเราออกไปยังไงมันออกไหมออกมันก็ได้มันชนะได้นี่มันเป็นบุญเป็นกำลังของเรามากมายมันเป็นโลกที่พระเจ้าตรัสรู้มานะเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ให้อยู่กับผู้ปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นความแจ้งของพระเจ้าที่แจ้งของโลกแล้วผู้ปฏิบัติตามลักษณะความจริงก็เป็นผู้รู้ตามลักษณะทางที่พระเจ้านะไม่ได้เดินเหนือหนาหาหนีไปไหนไม่ใช่เป็นผิดวันผิดบืนไม่ใช่เอาแต่สิ่งที่เป็นคำหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นอย่างนี้นะยึดอย่างนี้มันต้องไปเป็นอย่างนั้นนะยึดพ่อสอยึดวันเวลามาอยู่งั้นไม่ใช่นะเราก็ต้องมามองนะมองเห็นว่าเออควรให้เรานี้เข้าไปจำอย่างเดียวไปสัญญาอย่างเดียวหรือเป็นปัญญาเข้าไปอยู่การภาวนาอะไรอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มให้เป็นนะมาอยู่งี้ก็ต้องใช้ให้เป็นนะโยมเห็นขยับก็ดีใจอยู่เรื่อยเลยกำลังจะไปแล้ว ขยับอย่างนี้ว่าไม่ไปแล้วโยม ขยับให้มันมั่น ต้องการมันก็เสื่อมนะก่อนก็ไม่ขยับลงนั่งทีเดียวก็ไปสว่างแล้วก็กลับเลยอย่างนี้มันผ่านมาหลายปีรู้สึกว่าโรคภัยมันเบียดเบียนตุกก่อนเดินยังเก็บเลยอันนี้ดีเยอะ จะเลย ขยับแล้วก็ให้มันมั่นนะโยมขยับทีก็มั่นมาเลยไม่ใช่มั่นไปนะ อยู่ร้านกาแฟกันหมดหรือมึงอยู่ไม่ได้ทั้งคืนก็หากาแฟช่วยเหรอกินไป3แก้วยังไม่ค่อยจะอยู่ลืมตาไม่ขึ้นพอไปแย่ให้โกรธปุ๊บนี่ความง่วงหายหมดเลยมันไปไหนพอโกรธแล้วมันไปไหนเออมันไม่ได้โยมพอได้ยินเขานินทาพอได้ยินเขาว่าเลยโอ้ยมันขึ้นเลยปุ๊บง่วงหายเลยเนี่ยแต่ว่า อารมณ์เนี่ยเกิดตรงไหนต้องดับตรงนั้นนะมันจะมาบอกว่าเมื่อขยับปุ๊บมันเคยนะพอถึงชั่วโมงมันก็มาขยับตรงนั้นเนี่ยเออบางคนนั่งพอมันเริ่มภาวนามันเดี๋ยวมันคันอะไรมาไต่มากัดเพราะความรู้สึกเราเนี่ยเริ่มมารู้จักกายมันก็เหมือนอะไรมาไต่หน้าคันหัวคันแขนคันไปหมดเนี่ยคนมันลุกความรู้สึกกลับมาอ่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมาถูกทางแล้วแต่เราก็ดึงมันออกไปอีกอะนั่งพอจะสงบมันมาถูกทางภาวนาเริ่มรู้สึกตัวเห็นปวดปุ๊บเอามันออกไปอีกเพราะครั้งหน้ามันก็เป็นอย่างนั้นอีกนะจับให้ดีอารมณ์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ย ถ้ามาไปสอนก็นับคำข้าวใช่ไหมโอ้นับคำข้าวกลัวมันหลงก็ไปหาเก็บหินเก็บดินมาไว้มันนับบางคนก็ไปเขียนไม่ใช่อย่างนั้นวันมันก็ไม่ลืมหรอกปีมันก็ไม่ลืมเนี่ยจะทำตอนไหนถ้าทำได้แล้วทำตอนไหนก็ได้เห็นนั่งฉันจะกำหนดช้าเนี่ยอาตมากุดข้างในนู่นแต่ก่อนเวลาจะมาจาก15วันก็มาที่โบสถ์นี้เวลา15วันก็ลงมาลงปาติโมกปาติโมกก็เดินออกมาเดินออกมาจากกุดบางทีมาตั้งแต่ตี3ก็มาถึงนี่ก็6โมง
นี่ไม่ไกลนะก็มองเห็นเนี่ยเลยนี่ไปหน่อยตรงป่านะพระแถวนั้นแต่ก่อนมันยังเป็นป่าเขาลงมาที่สามนี่ยุงมันเข้ากับมันจับเลยจับรอบล็อกเลยก็ค่อยๆย่องมันก็เดินตลอดมันก็ถึงอ่ะหกโมงครึ่งถึงพอดีเขาก็ลงเจ็ดโมงพอกลับไปเขาต้องเดินย่องบางวันนี่กลับไปมันก็เที่ยงพอดีก็ไม่ได้กินข้าววันนั้นเสร็จหลวงพ่อเทศมั่งอะไรมั่งก็สิบโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าสิบโมงแล้วก็ไม่ได้ฉันกลับไปสองชั่วโมงไม่ถึงแต่มันก็เป็นความรู้สึกว่าเราได้ต่อสู้กับสิ่งพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันอาถรรพ์ไงไม่เคยกลัวสิ่งนั้นไม่เคยกลัวว่ามันง่วงไม่เคยกลัวว่ามันปวดไม่เคยกลัวว่าอยู่แล้วมันคิดมันนึกมันอยู่เฉยๆเลยมันน่ากลัวตรงไหนมันมืดตรงไหนที่มันไม่มีใครแต่ไหนไม่มีคนที่เป็นป่าเป็นดงมันเป็นช้างเป็นเสือก็รู้สึกว่าอยู่กับสิ่งพวกนั้นรู้สึกมันสบายเลยมันจะต้องนั่งให้ปวดเมื่อยเวลาอยู่ป่าช้านอนอยู่มันก็เป็นสมาธิเลยเพราะมันนอนไม่หลับโยมนี่ที่หลับง่วงๆนี่พอเดินเข้าไปลงไปแถวเมนสิเอาไปแค่เมนนี่พอไปมืดปุ๊บโอ้ยไอ้ง่วงหายหมดเลยนี่เดินไปแค่นี้ก็ยังไม่ไปพอง่วงนี่คนนึงง่วงให้เดินไปดินี่ตอนนั้นไปฝึก พาไปป่าช้านะป่าช้านี่พอนั่งเสร็จไอ้นี่นั่งหลายคนก็ใจเย็นใจสบายหลับ นั่งเดินทางเมื่อยมั้งแล้วหลับหมดเลยหลับหลับหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมนั่งฟังเขาโกนไปดีกว่าไปนอนไปนอนเฉยโอ้สี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่รู้ใครตื่นก่อนนะพากันจับแขนกันเดินต่อกันฉายไฟป่าแตกหมดเลยแล้วก็นั่งนอนก็แปลกเลยคนเรานี่ตอนมันหลับเลยไม่กลัวนะแต่พอมันหลับเริ่มมีความรู้สึกว่าเมื่อยแล้วตื่นว่าอ้าวนี่นั่งผิดที่นี่ผีทั้งนั้นเลยมองไม่ถึงตนเองเลยแล้วมาไปนั่งนะนั่งที่กุดลมมันแรงไม้หักโอ้โหทำไมตกสูงจังไม่ขาหักเลยแต่มาโอ้ขาหักแล้วมั้งเลยก็มันทำอะไรก็หล่นตุ๊บตุ๊บตับตับยิงไม้มันหักนะมันก็เหมือนเลยนะเหมือนมากเลย แล้วก็บอกก็มันคิดจิตมันคิดอยู่ไอ้ที่เราสบายมีความสุขไอ้นั่งหลับมีความสุขแล้วไอ้นั่นคนมีความสุขไม่เป็นไรหรอกหลับเท่าไหร่ก็ได้ไอ้ที่คนไม่หลับเหรอมีสุขหรือมีทุกข์อ่ะตอบได้ไหมกำลังจะละทั้งสุขและทุกข์มันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งบางทีอาจจะได้ทั้งหมดก็ได้เนาะก็ต้องปลอบใจเจ้าของเอาไว้ก่อนไม่ปลอบใจใครจะไปปลอบนั่งคนเดียวบางวันบางทีมันก็หัวเราะอยู่นั่งจะมาไปเทศที่ไหนโอ้อาจารย์ไม่ได้พูดหลายปีไม่น่าพูดเยอะโหแค่สองสามปีมันพูดคนเดียวได้นะบางวันนี้มันมาพูดบอกต่อไปจะพูดได้เปล่าลองพูดดูสิทำท่าขึ้นมา วันนี้เสียงมันไม่มาแต่ภาวนาต้องต่อเนื่องคำภาวนาต้องต่อเนื่องนะภาวนายังไม่ต่อเนื่องไม่ได้ดอกพอหลับตาปุ๊บก็วันก่อนได้ฟังหลวงพ่อองค์นั้นว่าอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเอาวันนี้มาหลวงพ่อองค์นั้นว่าอย่างนี้อาจารย์นั้นว่าอย่างงุ่นโอ้คนนั้นเขาบอกนั่งเห็นนั่นทำไมเราไม่เห็นนั่งตั้งหลายปียังมีแต่ปวดกับเมื่อยเลย นั่งมาทุกคนครั้งชีวิตแล้วเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยสงสารคนนั่งไอ้นั่งหลับก็หลับอยู่กันเนี่ยหลับอยู่นี่พอหลับตาพวกก็หลับเลยก็ไปบอกเขาหลับเขาไม่หลับเขาบอกเฮ้ยไม่ได้หลับเข้าฌานฉันไม่ได้หลับกำลังสงบเลยเนี่ยตื่นมาเมื่อกี้ฌานอะไรวะ
นี่เขาพูดเรื่องฌานหนึ่งเอ้ยปฐมฌานเป็นยังไงเนาะพอคิดหาเอาเออมันไม่ได้หาเหมือนอะไรวัตถุสิ่งของนะโยมนะไอ้เดือนนั่นน่ะคนดื้อนะคนดื้อเขาไม่รู้จักหรอกคนดื้อคนหลงก็ไม่รู้จักเขาหลงหรอกหลงไหมคนหลงรู้ไหมคนหลงไหมคนหลงรู้คนหลงรู้ว่าตัวเองหลงไหมไม่รู้คนโกรธก็ไม่เห็นตัวเองโกรธแต่คนไม่โกรธยังจะเห็นใช่ไหม คนโลภก็ไม่เห็นโลภไม่เห็นคนติดยศติดตำแหน่งติดอารมณ์เนี่ยเห็นตนเองไหมไม่เห็นหรอกถ้าเห็นก็ไม่ติดใช่ไหมคนยึดมั่นถือมั่นตัวตนเนี่ยก็ไม่เห็นคนจึงว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ยังเห็นธรรมทุกข์อะไรโยมคนบอกเอ้ยเกิดมาฉันไม่เคยมีทุกข์เอ้ามีทุกข์ทำไงยังไม่เกิดก็มีทุกข์แล้ววิญญาณเนี่ยมันหาทางออกจากทุกข์ยังมีกายมันแสวงหาทางออกแต่พอมามีกายยึดความยึดมันต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสีต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตจึงก่อเกิดมามีกายเราต้องเจริญสติมันไปเห็นนะไม่ใช่แค่คิดนึกนะงั้นพอทำสติเราทำไมย้อนกลับไปเห็นตั้งแต่อดีตเพราะจิตเนี่ยจะทวนเห็นทุกข์ที่มีอยู่อารมณ์ที่มีมาหามาที่มีกายมานี่พอยึดอะไรยึดทำไมย้อนกลับไปดูนะคนที่กลับไปเห็นพอนั่งไปเห็นตั้งแต่บางครั้งพอได้ไปเห็นบางทีเราก็เห็นเสียใจเห็นดีใจเห็นสุขใจทุกข์ใจบางทีจะมีหัวเราะบางทีจะมีร้องไห้ไงเราอารมณ์ของเราที่รู้เนี่ยเอาตัวรู้นี่ไปแช่ไว้ติดไว้กับอารมณ์นั้นมากแค่ไหนนะถ้าเราไว้กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเห็นทุกข์เหมือนกันแต่ทำยังไม่เกิดมาทำคือการกระทำได้นะคือได้มาได้ละแล้วได้วางแล้วชนะสิ่งเท่านั้นเนี่ยชนะเราชนะแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมชนะจึงถึงแล้วใช่แล้วแจ้งแล้วเห็นแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นล่ะอารมณ์นั้นโอ้มันก็อยู่กับสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับอย่างนั้นนานๆอยู่อย่างนั้นนานๆนานเพราะเราว่าบางทีมันเฉยแต่เรานั้นจะทำยังไงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาบางครั้งบางคนภาวนาไปแล้วก็ไปมองว่าภาวนาตั้งนานนะทำไมไม่เห็นสงบทั้งก็พุทโธอยู่อย่างนี้ทำไมไม่เห็นสงบก็ดูว่าเราเนี่ยชนะอารมณ์เราถึงสิ่งนั้นหรือยังเห็นสิ่งนั้นเนี่ยจิตนี้ก็จะทวนลงไปเห็นทวนลงไปในอดีตตัวสุขก็รู้ตัวทุกข์ก็รู้ความแจ้งเท่าไหร่ความรู้ก็เท่านั้นไม่มีสิ่งกั้นปิดไว้ได้ยังไงความสงบนี่เราต้องมียังไงถึงจะเห็นบางลักษณะก็สงบแล้วไม่เห็นหรอกบางทีก็ไปรู้ถอนออกมาก็เห็นว่าสงบมั่งไม่สงบออกมาก็รู้จักตัวที่เป็นสุขมั่งตัวเป็นทุกข์มั่งก็เสริมเติมเป็นกำลังของความตั้งใจก็สำเร็จมาได้ขั้นหนึ่งนะนี่ว่าเจอว่านั่งหลับตาจะไปเอาอรหันต์โสดาบันบางทีคนก็อาฉันแค่เอาพุทธภูมิฉันก็นั่งแค่นี้ก็พอหรือบางทีนั่งไปหน่อยพอจะละเห็นกิเลสหน่อยก็พอก่อนกลัวกิเลสมันจะหมดกลัวโทษมันจะหมดเนี่ยบางคนก็กลัวมันจะเกิดชัดนะ เหมือนกับว่านิพพานมันจะละไม่ความเห็นนี่มันจะละเลยไม่เลยครับนะมันจะหมดไปกลัวโทษมันจะหมดไปอย่างเงี้ยฉะนั้น ถ้าเรามองเห็นความจริงเรารู้สึกว่ามันมีปีติใจมีความเอิบอิ่มใจนั้นบางครั้งที่รู้สึกทุกข์ใจนะก็จิตนั้นไปรับอดีตที่ผ่านมาในตัวทุกข์พอไปรู้จึงว่างใจก็ว่างเอาอะไรขณะว่างมีอะไรในขณะว่างมีทุกข์มีเวทนาอยู่มีพอสติเสริมเติมขึ้นไปก็จะเห็นมากขึ้นก็ว่างฉะนั้นบางทีหัวเราโอ้มันเห็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่สภาวะลักษณะของคนหลงคนถูกคนผิดคนลักษณะคิดนึกจิตของเรามันลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นทำยังไงมันจะละได้พอกำหนดเข้าไปมันก็วางทุกว่าความสุขไปแล้วทุกมาอีกนี่พอมันเห็นความเกิดการดับการตั้งการอยู่ก็จะดูตลอดเลยในวันในคืนมันไม่ห่วงแล้วไอ้ที่ง่วงที่นอนที่ปวดที่เมื่อยไม่ได้รู้ไม่รู้แต่ไม่เอามาเป็นเครื่องขวางกั้นเนี่ยเดินหน้าสู้อย่างเดียวเลยอารมณ์ของความปวดของเมื่อยรู้สึกว่าดีใจนะมันมีแล้วเวทนามันมีแล้วดีใจนะ
แต่ไม่ได้ดีใจว่าเพราะอารมณ์ของความปวดเกิดขึ้นรู้สึกดีใจที่ว่าเราชนะอีกครั้งนึงเราชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วนี่เวทนามันมีอยู่ตลอดก็จริงแต่ว่าพออารมณ์ที่แสดงขึ้นมาเหมือนเราจะละได้เรื่อยจึงว่าถอยลงไปจนว่าเราไปอยู่ในขั้นเรามาจากไหนเราจะทำอะไรมาจนเห็นว่าเรามาเกิดงี้นะเราจุติงี้นะเราถอยออกเลยจากนั้นที่เรามาจากไหนก็เป็นอุปนิสัยที่จะถอดถอนออกมาเนี่ยถอดถอนนิสัยที่อุปนิสัยที่มีก็จะค่อยวางค่อยแก้ค่อยถอนค่อยถอดค่อยวางสติมีก็ละตรงนั้นนะโยมวางตรงนั้นสติมาก็ละตรงนั้นวางตรงนั้นสติมาก็ละตรงนั้นวางตรงนั้นโอ้ก็ทำให้เราโอ้ดีใจแล้วมันคงก็ดีใจที่นั่งไปก็คนโอ้เราเป็นอย่างนี้โอ้อย่างนี้ก็จะบอกทางโอ้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาคำได้ๆพิบิลาชาติได้ๆเดือนก็มาตรงไหนก็เหมือนเก่าว่ารับก็รับอยู่งั้นพอลงเลยลื้อก็ดื้อกับตัวเองอยู่งั้นเลยพอนานๆเข้าจริงๆมันจึงเกิดเป็นตัวเป็นตนไงจากที่จะได้ละมันกับใหญ่ขึ้นนะบางคนก็บอกโอ้ยมาวัดนี่ทำไมได้จะได้ละทุกทีนี่มันมีแต่กิเลสมีแต่คนอื่นไม่ถูกใจก็เรามาทำใจให้มันเป็นเครื่องขวางกั้นความดีของเราใช่ไหมเราไม่ได้ทำใจเพื่อจะละสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นของเราไงเรามาจะไปแสวงหาแต่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นมั่นใจเราเราไม่ได้ดูว่าไอ้ใจเราคิดนี่เรายังทำตามมันไม่ได้เลยอ่ะเราจะให้ทุกอย่างเป็นมั่นใจเราได้ยังไงไอ้ใจเราคิดเรานึกเนี่ยมันยังไม่เป็นอย่างเราเลยเราจะตั้งให้มันรับตาให้ภาวนามันยังไม่ได้เลยอ่ะมันก็ไปเอาลมของคนอื่นมาให้มันเป็นมั่นใจเรานี่ให้มนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายมันโลกมันเป็นมันเราให้โลกมันพัฒนาบางทีบางคนสงบนิดหน่อยก็อยากให้คนนั้นมีธรรมะอย่างนี้คนมันทำเอาคำนี้ไปพูดเอาไปสอนพยายามจะหาไปเจ้าของนี่ก็ยังไม่ได้สงบเลยไอ้ทางนั้นตนเองเดินยังไม่ถึงเลยยังไปบอกว่าจุดหมายมันมีความหมายความเป็นไปยังไงก็ยังไม่รู้เลยเดินยังไม่ถึงเลยก็อยากให้คนอื่นเป็นมั่นใจเขาอ่ะก็พยายามแล้วพยายามอีกเพียรแล้วขยันแต่ไม่ถูกที่ก็ว่ามีดีแต่ใช้ไม่เป็นขยันถูกที่มีดีใช้ไม่เป็นมันยังใช้ไม่ถูกอ่ะนี่ตนเองเดินยังไม่ถึงเป้าหมายเสียดายในชีวิตก็เอาสิ่งที่เป็นทิฏฐิเอามันมานะเป็นตัวเป็นตนพุทธเจ้าเนี่ยทิฏฐิของมะมานะของกษัตริย์ถ้าเราไม่ขัดไม่วางใครจะไปทำให้ได้ไม่ได้นะแล้วก็มาวางที่โยมมาเห็นแล้วโอ้เราถูกเราผิดเราจะไปมองคนนั่นเป็นเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นนักบวชคนนั้นเป็นไอ้ทุกอย่างมีศีลแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันมีศีลเท่าเทียมกันแต่อย่าเอาทิฏฐิมานะมาวางใส่กันนะเอาตัวละตัววางมาละให้กันนะเอามาเจริญให้เกิดสติขึ้นมาเอาคุณค่าของตัวเองที่เข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงนะนะมั่งมุ่งมั่นนะในปรารถนาในสิ่งที่เหล่านั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้เราหย่อนเราผ่อนอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องอาศัยว่าเราปฏิบัติแล้วมันได้ละสิ่งไหนเราไม่ใช่เอาสิ่งที่เขามาละแล้วมาใส่ใจเราเอาสิ่งทั้งเขามาวางมาใส่อารมณ์เราแล้วเอามาใส่ก็หมายว่าเราอยากให้สิ่งทั้งหลายคนนั้นเป็นอย่างใจของเราเรายังไม่เป็นอย่างใจของเราแต่อยากให้สิ่งทั้งหลายเป็นเหมือนใจเราเราทำผิดที่เราดูสุขผิดเวลาเราเลยละยังไม่ได้เขาบอกพ่อเย็นเจ้าค่ะอันนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเย็นก็มาลูกอมก็มาแล้วเหลือแต่นั่งดู มีอะไรกันไหมเขาพูดแล้วก็เงียบพูดอยู่คนเดียวเลยจ๋านะพูดเลยไม่ได้พูดหลายปีก็มานั่งพูดทั้งคืนมันพูดตลอดเลยใจมันพูดตลอดเลยจิตพูดตลอดเราละมันได้ก็จะว่างระวังได้สละก็หมายพอเราชนะทั้งหมดแล้วก็จะโอ้ไม่น่าจะมาเกิดไม่น่าจะมาหลงกับมันเลยนี่ทำไมมันมีแต่สิ่งที่เป็นความยากแต่เราไม่กลัวสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นความยากความลำบากแล้วกลัวเหมือนกับทุดงเนี่ยนั่งโคนไม้เป็นวัดนะนั่งฉันอาสนะเรียวเป็นวัดฉันในภาชนะเรียวเป็นวัดไม่รับภาชนะไม่รับอาหารเมื่อมาภายหลังอะไรนี่ในทุดงมี13ข้อนึกถือนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนบางคนก็ยังไปถามอีกนี่มันจะเวลาตรงไหนเป็นเครื่องนับพอสว่างแล้วไปนอนได้ไหมดื้อนอนก่อนมานั่งได้ไหมเออนี่จะหาแต่เครื่องเรื่องขวางกั้นเห็นไหม
มันก็ศีลอุโบสถจะเอาตรงกลางวันหรือเอาตอนกลางคืนพอสว่างแล้วขาดได้มั้ยอะไรศีล5ศีล8มันต่างกันตรงไหนเออก็หาแต่ข้อมันมาคิดใส่กันทุรงมีตั้งหลายข้อทำไมพุทธเจ้ากำหนดว่าเออนั่งฉันอาสนะเดียวเพราะว่าพระบางทีอินเดียมันมีอาหารเขาจัดไว้พอนั่งตรงนี้กินตรงนี้ไม่อร่อยกินหมดแล้วก็ไปกินนั่งลุกไปกินตรงนู้นกินโต๊ะนู้นกินไปเรื่อยก็เลยเป็นข้อห้ามข้อบัญญัติไปภาชนะน่ะแล้วภาชนะเนี่ยจิตมันไปดูหลายอย่างไอ้นี่ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยอร่อยไปอร่อยมาจิตมันไปติดอยู่กับพวกรสกับกลิ่นอยู่กับรูปกับลักษณะมันรวมไม่ได้มันเฉยไม่ได้มันช้าไม่ได้มันกำหนดเป็นปัจจุบันไม่ได้อืมมันเป็นอย่างนั้น ก็เลยอันนี้เมื่ออาหารมาภายหลังก็เหมือนว่ากำลังฉันอยู่เขาเอามามันก็จะไปยุ่งกับอาหารพวกนั้นเยอะแยะหลายอย่างอะไรมันกำลังจะทำสติได้ก็เลยออกไปที่อื่นอดสติออกไปคนไม้เนี่ยมันนอนมานั่งมาคนไม้มันยางแก้งอยู่กลางแก้งอยู่คนไม้ก็นี่เนี่ยแก้งมันมีหลังคาไม่มีมีร่มไม้คนไม้ป่าช้า ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะถือผ้าสามพื้นในเป็นวัดเนี่ยกีวรทวงสังกติดังนั้นป่าช้าก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าก็คือที่เงียบที่เขาไม่ไปวุ่นวายเขาไม่ไปวุ่นวายเขาไม่ไปเรื่องมากเขาเฉยๆกันเข้าไปแล้วก็เฉยๆหมดเลยเอาดินถมไปก็เฉยๆเอาไฟลนก็เฉยๆอ้าวทำไมเฉยแล้ววิญญาณมันไปแล้ววิญญาณนี่มันก็ไปร้องไห้น้ำตาไหลเอ้าเฮ้ยอยู่ไหนล่ะมันไม่มาบอกคนไปก็ไม่มาบอกบางทีก็หลับไปฝันไปก็ยังว่าโอ้มาแล้วมาบอกแล้วเมื่อคืนไอ้เราก็คิดมากไม่มาบอกหรอกเหมือนคนที่อยู่ทำมาตั้งชีวิตใช่ไหมทำมาชีวิตสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่อยู่ที่พักว่าจะให้สบายสักหน่อยพอลมหายใจหมดว่าจะได้อยู่เขาไม่ให้อยู่จ้อยบอกเอาไปอยู่วัดมันจะเอามาเลยพ่อมึงไปนู่นวัดเขาให้เช่าแพงขนาดไหนก็เอาอย่างนี้เป็นโอกาสของวัดของวาเลยต้องหาทำเขาเช่าแพงๆสลาแพงเออหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนสองแสนก็เอาอยู่ไอ้บ้านสร้างมาเขาไม่ให้อยู่สักคืนเลยพอลมหมดปุ๊บเข้าไปเลยกลัวน้ำมาล้างตามเลยบางทีเอาพาไปสวนไล่อีกโอ้โหขนาดรักกันนะโยมตะเกียกกันขนาดไหนไม่รู้มันไม่ดีหลวงปู่จานไปสวดไล่ให้หน่อยสวดจุงให้หน่อยพาไปหน่อยโอ้โหขนาดคุยกันรู้เรื่องยังไม่มาเลย สวดตอนได้ยินนี่ยังไม่ฟังเลยได้ลมหายใจหมดแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วอ่ะไปสวดจะรู้เรื่องเลยไปหรอกมันเอาความโลภความโกรธความหลงมันเอาไปแล้วโยมมันไปมีอยู่นั่นแล้วคนก็เป็นอย่างนั้นนะนะทำแล้วไม่ได้เนี่ยทำไม่มากมายไม่ได้ไปทำนิดนึงกันได้มากเลยไหมทนนั่ง5นาที10นาทีนี่มีกับเราตลอดเลยมีได้ยังไงก็มานั่งดูสิคนไม่นั่งก็ไม่รู้จักเลยพี่คนบอกโอ้นั่งมาหมดแล้วฉันรู้มาหมดแล้วก็กินเมากินเหล้ายังพูดธรรมะได้ไหมเนี่ยดูสิเมาเดินไม่ถูกทางก็ยังพูดได้สิ่งนั้นไม่ดีแต่ก็ยังทำรู้หมดแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาอ้าวนี่เขาเรียกว่ารู้เหรอยังไม่ใช่ทำแล้วเอาวางไว้อ้าวแล้วได้มาจะวางได้ยังไงถ้าได้นั่นคือการละได้วางได้ไม่ใช่หิ้วให้ถือเลยของบนโลกนี่เขาถือเขาหิ้วกันเขายึดทิฏฐิไม่ยึดมานะยึดโดยตนบุคคลเราเขาใช่ไหมเขายึดมาเข้ามาเขามึงอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยฉะนั้นคนที่ทำแล้วได้อะไรก็ทำไม่มากแต่มีอยู่ทำไม่มากก็มีแต่คนทำเยอะๆนี่ไม่มาทำมากมายแต่เขาก็จึงมีเยอะขึ้นไงเราทำไม่มากแต่มันก็มีอยู่เรื่อยนะมีตลอดเลยมีคนมาทำอยู่เรื่อยนั่งอยู่เรื่อยมายืนอยู่เรื่อย
จะไปมั่งจากไปมั่งก็ยังมีอ่ะคนที่ทำไม่ทำแล้วมันก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันเห็นเยอะไงแต่ว่าโลกมันเปรียบเทียบได้ใช่ไหมมันมองเห็นได้ฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันทุดงก็เป็นเครื่องบ่งบอกของเรานะในวันปีใหม่แล้วก็มามองว่าเออไม่จะไปทำแค่ว่าปีนึงปีละครั้งเหมือนจะมาประเทศปีใหม่ก็เห็นบางคนแค่มาปีที่แล้วก็มาเหมือนนะปีนี้มาทำไมไม่เห็นอาจารย์บอกยังไม่ตายหรอกอาตมาโยมไม่มาไม่เห็น คือบางครั้งเนี่ยก็ต้องมามองว่าเราทำขนาดนี้มันจะมีกับเราตลอดโยมถึงเราจะไม่ได้ทำนะแต่ก็มีเรานั่งเรามีศีลเดี๋ยวมาท่องศีลเรามากราบพระไหว้พระวันหนึ่งคือบางทีเราไปอยู่กับโลกเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราใช้อยู่กับโลกละก็มีตลอดไปแต่ถ้าเราไม่นั่งตรงนี้เลิกไปแล้วสิ่งที่ทำมันหายไปไม่หายหรอกแต่โทษมาปิดกั้นไปเนี่ยเหมือนคนบอกว่าสมาธิเกิดแล้วมันเสื่อมมันถอยอะไรเงี้ยแต่สมาธิถ้ามันมีแล้วมันไม่เสื่อมมันเป็นของที่มากกว่าความคงทนเนี่ยมันจึงไปเป็นภพเป็นชาติบางคนมาเกิดต้องมีศีลใช่ไหมเนี่ยมีโทษที่พ้นแล้วมีบาปที่จะหมดแล้วเลยใช่ไหมคนที่บาปยังไม่หมดก็เอามันด้วยเอาโทษมาด้วยไงใช่ไหมเอาความเปลี่ยนแปลงเอาศีลที่ไม่ครบเปลี่ยนมาเป็นยังไงยังกูเห็นกันได้ไหมโลกที่มันผิดศีลมากเนี่ยคนบนโลกก็ลักษณะแปลกๆมากๆเห็นไหมโยมไปต้องบอกกับโยมก็รู้อย่างไรมันแปลกแต่ก็พยายามให้มันมีศีลเนี่ยนะพยายามให้มันเห็นความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกก็บอกว่าเกิดชาตินี้ก็มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราไม่พยายามแก้มันก็ไม่หายไม่หมดนะมันเศษบาปเศษโทษเศษบาปเศษกรรมมันติดมาเราก็แก้ยังไงโยมเราพัฒนาใจพัฒนาจิตเมื่อเราเนี่ยมีสังขารมันมีทุกข์หรือว่ามีเวทนานะมันมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะสร้างตัวบุญตัวกุศลให้เกิดขึ้นมาเอาใครเป็นคนบอกก็การเป็นอยู่การดำเนินชีวิตการฝึกจิตตนเองเป็นเครื่องบ่งบอกฝึกเข้าไปทำเข้าไปก่อนสิอย่าพูดว่ามันไม่มีเดินยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ยังไม่โทษว่าเออมันยังไม่มีพุทธเจ้าว่าเนี่ยทานเป็นส่วนหนึ่งนะนะศีลเป็นส่วนหนึ่งและการภาวนานั่นเป็นสุดยอดของความสุขความเจริญได้มาซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าเป็นการเดินเข้าไปถึงจุดหมายเลยนะเห็นมากน้อยก็ไม่ใช่เป็นเครื่องว่าจะเสื่อมหรือหายไปไหนนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ว่ากระแสของอารมณ์ที่มาปิดกั้นเราเนี่ยเป็นความสำคัญมากนะที่กระทบเข้ามาหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องที่ปิดกั้นสิ่งที่มีแล้วไอ้ส่วนนั้นส่วนบุญหรือส่วนสมาธิหรือว่าความสงบนั้นยังอยู่ไม่ไปไหนหรอกไม่ได้เสื่อมไปไหนแต่ว่าตัวโทษมันมากกว่ามันเกินกำลังนะมากมากเกินกำลังของการต่อสู้แล้วพอกำลังของโทษอ่อนแล้วก็มารู้มาเห็นแล้วก็มามีศีลมีทานมีภาวนาไงแล้วพอเรามีโทษแล้วพอโทษก็ไปตามนั่นแหละฐานของกรรมแล้วตอนที่ทำไม่มีไม่หายไปไหนนะมีอยู่นั้นติดไปมีไปนะเราไม่ได้มีจุดเขาแต่มีศีลแต่มีศีลไปมันดีแต่ว่าพอเราไม่มีมันก็มีอยู่นะทำแล้วสงบไม่สงบมันมีอยู่นะไม่ลืมเลยเวลาทุกเกิดหรือว่าโทษจะเกิดเนี่ยสติมันกลับมาเห็นเลยมันเป็นอัตโนมัติของมันนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเราจะไม่กลัวถึงจะเราสู้ได้มั่งแพ้มั่งแต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นกำไรของเราตลอดเลยนะเป็นกำไรเป็นสิ่งที่ได้ไปไม่เคยจางหายนะดังนั้นเราจะมองว่ามาถือศีลแค่วันคืนปีใหม่นึงสงกรานต์ค่อยมาเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็อยู่เหมือนกับเรายังไม่ได้อะไรเรายังไม่ได้ไม่เพียรในเท่าที่ควรเนี่ยทำแล้วก็ท้อใจพอทุกข์หน่อยก็ท้อใจเนี่ยพอภาวนาง่วงหน่อยก็ท้อใจปวดหน่อยร้อนหน่อยก็นั่งไม่ถูกที่ภาวนาไม่ถูกทางก็เอาอารมณ์ของคนอื่นมาปิดกั้นความรู้สึกที่จะเป็นบุญกุศลของเราความเพียรของเรา ฉะนั้นก็มามองมาดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วไม่ได้อะไรคนทำแล้วก็เห็นว่าทำกันเยอะแยะแล้วเขาไม่เห็นได้ไปไหนก็อยู่อย่างเก่าก็ดูที่ว่าคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงใจได้เปลี่ยนแปลงจิตได้พัฒนาจิตไปไหมไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่อย่างนั้นนะโยมปีมันก็อยู่อย่างนั้นเดือนก็อยู่อย่างนั้นแหละยังดื้อกับตัวเองอยู่ยังหลงกับตัวเองอยู่นะเนอะเขายังหลงอยู่เขายังดื้ออยู่เขายังหลงเขายังทนอยู่กับสิ่งนี้เขายังทนอยู่พอใจอยู่กับทุกข์ของเขา
ขายังชอบทุกข์ของเขาเขายังชอบหลงของเขาเขายังชอบโกรธของเขายังชอบโลภของเขาอยู่นะเขายังพอใจกับสิ่งนั้นเลยคนพัฒนาแล้วพัฒนาเขาวางไปหลายโยชน์หลายลักษณะแล้วเขาปล่อยไปจนไกลเนื้อเรามองกันว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสักแต่ลักษณะเนี่ยโทษในลักษณะนี้ก็มองดูกิเลสมองโทษของตนแล้วก็เห็นโทษของอื่นแต่ถ้าเห็นโทษของอื่นตอนมาละโทษของตนไม่ได้เลยแต่พอละโทษของตนแล้วเห็นของอื่นโอ้มันสนุกกับมันเลยเห็นว่าโอ้ดีเนี่ยนี่ตัวถูกนี่ตัวผิดก็จะบอกตัวเองตัวนั้นกิเลสตัวโทษตัวเห็นมันอย่าว่าแต่ไปเห็นในยมอย่าว่าแต่ไปเห็นเขาคิดเขานึกอย่าไปว่าดูว่าจิตคิดนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้ไปดูโทษของกิเลสมันมาทางเดียวกันนะเวลาทางละการตัดไปก็ทางของพุทธเจ้าที่วางเอาไปแล้วแต่ก่อนพุทธเจ้าหาใช่ไหมพอตอนหลังว่าพุทธเจ้าเห็นทั้งหมดแล้วก็ตัดแล้วก็วางไว้เนี่ยไม่ต้องมาว่าโมมาใช้ตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวดูว่าคนนั้นมีกิเลสมากหรือน้อยคนนั้นมีความเป็นไปในทางที่จะตั้งใจละเพียรเข้าไปได้มากหรือน้อยอะไรสำคัญตรงนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้ตัวนี้มันถูกอันนั้นเอามาสวดเอามาตัดเอามาท่องไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นนะมากกว่าตัวสิ่งเหล่านั้นมากกว่าสิ่งเหล่านั้นมากกว่าแล้วก็ชัดกว่าไม่ใช่อยู่แค่ว่าตรงนั้นอย่างนั้นเราจำเจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราพอใจอยู่กับสิ่งนั้นจะทำอย่างนี้มันถูกอย่างนี้มันถูกใจเราอะนะแต่มันไม่ถูกกับธรรมมันไม่ถูกกับคำสอนบางทีมันถูกกับใจเราแต่มันผิดกับคำสอนผิดต่อธรรมอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้อะไรเราก็อยู่กับสิ่งนั้นเราก็ต้องมาแก้บางทีบางครั้งก็ธรรมมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนเนี่ยแต่ว่าศีลก็มีอยู่กับทุกคนแต่ว่าคนไหนจะใช้กันไปบางคนนี่พอจะทำดีเห็นสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีแล้วก็ทุกข์ใจแล้วบางคนสร้างดีเห็นเขาสร้างผิดแล้วก็เศร้าใจแล้วจิตเศร้าหมองแล้วนั้นจิตสำคัญไหมก็สำคัญมันเป็นเครื่องขวางกั้นเราได้เลยแต่ถ้าเรามองว่าโอ้ไอ้นั่นโทษของเขาไม่ใช่โทษของเราถ้ารับมาก็เป็นโทษของเราเห็นแล้วถ้าเราทุกข์แล้วก็ไม่เห็นสักทีนั้นที่เราไม่เห็นไม่ทันจิตก็เพราะว่าเรายังทุกข์อยู่กับอดีตทุกข์อยู่กับอารมณ์ไงละอดีตละอารมณ์แล้วเราก็จะไปเห็นไปรู้ไงไปเข้าใจความเป็นจริงในตัวเราในใจเราในสิ่งที่หน่อเนื่องอยู่ในจิตใจแล้วก็เห็นในสิ่งที่จิตใจของคนอื่นสิ่งอื่นด้วยไงนั้นเรายังไม่ละส่วนของเราเราจะไปคิดว่าคนนั้นมันเป็นอย่างนี้จิตคนนั้นเป็นไงคนนั้นมีโทษมากโทษน้อยมันยังไม่ได้อยู่เราต้องมองว่าเราเดินไปถึงไหนแล้วเราผ่านเส้นก่อนไอ้นั่นมันมีความอยากไอ้นี่มีความไม่อยากไอ้นั่นไปวัดไอ้นั่นจะให้เขาถูกต้องมันใจเราคิดนึกเกี่ยวว่ามันไม่ตรงกับธรรมธรรมสิ่งไหนคือธรรมคือการกระทำได้แล้วเขาทำได้แค่ไหนไม่ใช่เอาการกระทำของเรามาเป็นเครื่องวัดของเขาอีกนะนั่นต้องมามองว่าระระวังส่วนไหนไอ้นี่มามองสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องลักษณะของความเป็นไปแห่งการได้มาได้ทำนะในปีในวันก็มีอย่างนี้ใครไม่ให้มันก็มีกับเราเนี่ยเราจะไปเอาที่ไหนเราจะไปใครมาช่วยบางทีคนนี้คิดอย่างงู้นคนนั้นคิดอย่างงี้มันจะไปคิดอย่างเดียวกันไม่ได้นะคิดเหมือนกันนะตั้งใจที่จะไปออกจากทุกข์แต่ทุกข์ในใจนั้นมันต่างกันนะจิตมันรับรู้มาต่างกันภพชาติมันต่างกันนะมันเกิดเท่ากันอายุเท่ากันแต่ว่าความคิดนึกมันต่างกันบุญสร้างมาแล้วทีนี้เครื่องวัดมาอุปนิสัยที่เหนือเนื่องความตั้งของใจเราต่างกันขยับตาจะต่างกันนิดนึงก็ชนะกันแล้วไม่ได้มากมายอะไรนั้นจิตเนี่ยนั่นถึงสำคัญฝึกต้องฝึกให้มันผ่านโทษทุกข์ผ่านเวทนาผ่านลักษณะไม่ใช่เอาเครื่องบรรทัดฐานความถูกต้องสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องวัดเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องของกั้นแล้วคนอื่นมันเป็นบรรทัดฐานของเราลองดูบรรทัดฐานฐานที่ตั้งของใจเรานี่พอเป็นฐานที่ตั้งพอมันคงทรงไว้ได้หรือไม่ได้ยังไงต้องมาเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะก็ต้องมาดูมาเห็นมามองกับสิ่งเหล่านี้ให้มันได้ให้มันเป็นให้ได้นะดังนั้นเราก็ไม่ได้ไปเราก็พยายามให้มันเห็นเนี่ยตัวที่มันจะพาให้เราได้ผ่านพ้นไปกับการปฏิบัติที่ได้เป็นกำไรของชีวิตนะไม่ใช่หลับตาแล้วเห็นแต่โทษทุกข์นะอยากก็อยากให้มันมากมายแต่ว่าพอไม่อยากแล้วละอะไรไม่ได้ก็เลิกกันเองคิดว่าไม่มีเนี่ยคิดว่าไม่ได้นั้นก็มามอง อยู่สว่างแล้วมั้งเดี๋ยวจะแกงแล้ว คนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยลดลงเหร
ต้องเพิ่มขึ้นสิ เนี่ยพูดไปแล้วก็เงียบหายไปเลยหายไปกับความเงียบหายไปกับความสงบมันอยู่ที่ความคิดแค่นิดเดียวโยมคิดนิดเดียวแค่นั้นไปเดินไปคนเดียวมันคิดก็เห็นมั้ยเนี่ยคิดจิตเนี่ยที่มันคิดคนก็ไปจับตัวนั้นมาอย่าให้มันไปคิดห้ามมันตรงนั้นให้มันมาคิดตรงนี้มันก็เป็นความคิดนึกอีกเป็นความอยากและความไม่อยากทีพอเราอยู่กับความสงบความสงบก็บางครั้งคนก็บอกว่ามันไปทับถมอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นความสงบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกำลังของเราเนี่ยนะกำลังของเราแล้วการที่เราไปรู้ไปเห็นไปรู้จักรู้สึกนั้นมันก็เป็นอารมณ์เป็นความนึกคิดบางทีมันก็ไปเป็นสัญญาแล้วไปตัวเป็นปัญญาก็ละได้ก็เป็นปัญญานะการละก็ความว่างความเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่มีสิ่งแคบเคียงใจไม่มีสิ่งที่เป็นความสงสัยในนั้นก็จะวางออกไปได้ดังนั้นพอวางออกไปสิ่งนั้นได้มันก็คลายจากที่จะไปเป็นโทษของความเกิดเป็นโทษของความแก่ความเก็บความตายแล้วก็จะสละละมันก็จะไม่เคยว่าไม่เบาไม่หวาดกลัวแล้วก็ไม่เบาเป็นพญามุจจราชว่าอยู่มาทูตตามไม่เห็นเนี่ยเมื่อกี้มันวางโทษไปแล้วไม่เห็นเลยหาไม่เจอเดี๋ยวไอ้ที่หาเจอเพราะมันยังดิ้นรนอยู่เนี่ยมันยังทุกข์อยู่ยังหลงยังเผลออยู่ฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเราฝึกกันจะเป็นความมุ่งมั่นนะเกิดความขยันหมั่นเพียรที่ไม่ท้อถอยไม่อ่อนข้อให้โทษเราอ่อนข้ออ่อนท้อให้โทษเนี่ยก็นั่งไปทำไปไม่ได้ใหญ่ก็เอาความรู้สึกเรามาเป็นเครื่องของกั้นเอาความรู้สึกของอื่นมาเป็นเครื่องผูกมัดตนเองให้อยู่กับสิ่งเหล่านั้น ข้างหลังไม่เห็นก็ไปง่ายพระมีเจ้าองค์ไปไหนแต่มาพระพายมาอยู่ป่านะอยู่ป่านี่เราไม่เทศก็อยากเทศจังอยากฟังอาจารย์นั่งทั้งคืนนะคืนนี้บอกโอ้ขนาดเทศยังไม่ฟังก็ไปนั่งทั้งคืนบอกก็บอกมาเลยบอกฉันกลัวไล่ให้ไปนอนก็ไม่ไปวันหนึ่งที่เป็นหลงบนเขาใหญ่นะโอ้เดินไปเดินมาป่าไม้พาไปนะพาไปเสร็จหาทางกลับไม่ได้พาบอกคืนนี้เดินก็เมื่อยนะอาจารย์ไม่ต้องนอนนะ เดี๋ยวเรามานั่งฟังอาจารย์นั่งเฉยๆก็ได้บอกอย่าไปนั่งทำไมเมื่อย เดินก็เดินทั้งวันแล้วก็นอน ไอ้เจ้าของก็นอนไม่หลับพักก็นอนไม่หลับเดี๋ยวก็มาแล้วอีกพักหนึ่งก็มาแล้วมาทำไมบอกผมก็มาไม่รู้ไม่อยู่กลัวเพราะไม่ทันใจก็ลำบากก็มันกลัวแล้วก็ถ้าสละมันได้มันก็หายสละได้นะง่วงก็สละง่วงนะกลัวก็สละความกลัวออกไปสละให้ได้นั่นอยู่ในลักษณะกันเนี่ยทุกข์มันเหมือนกันอยู่เรามองกันไปดูเรามาเรามีเราเป็นเราเห็นเนี่ยพอเราไปก็เป็นอย่างนี้แหละตัวโทษก็ไปเอาแล้วทำมันเป็นสัญญาเป็นสัญญาแต่มันประกอบมันสำเร็จเพราะการกระทำนั่นเลยจิตมันยังผูกมัดตัวนั้นไว้ไอ้ตัวสัญญาตัวเราท่องเราจำเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันไม่ไปอ่ะมันมีแต่ไม่มันไม่ไปอ่ะมันอยู่ของมันอย่างไรมันเสื่อมส่วนเช้าเห็นมันเสื่อมสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันแตกดับเลยมันไม่คงทนมันนี่ความจริงมันมีนี่เงินต้องหาวิธีเขามีคอร์สมีอะไรก็ไปเข้าบางคนเนี่ยยังไงนั่นเขาก็ทำกันนะแต่ไปนั่งอย่างเดียว
คนกล้านั่งเนี่ยถ้าเขาไม่ยืนหน่อยนะมีเดินหน่อยจะดีมากเดินนี่จะดีมากดังนั้นไปป่าไปเขาไปอยู่ที่เงียบเนี่ยมันทีไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยไปนั่งเฉยๆก็สงบนอนก็ยังดีนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ภาวนามันไม่ฟุ้งซ่านพอเข้าไปที่เงียบเนี่ยลองเข้าไปบัญชาทำไมพุทธเจ้าให้กระตือรือร้นไหมพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่คิดเรื่องโลกแล้วมันไม่คิดเรื่องภายนอกแล้วมันอยู่ก็มองว่าเอ้ยนั่นก็มืดไอ้นี่ก็มืดไอ้นั่นก็แก๊กไอ้นี่ก็แก๊กแก๊กก็เรื่อยเลยใบไม้หล่นยังรู้สึกแก๊กแก๊กแก๊กโอ้ถึงพื้นลุ้นอยู่นั่นลุ้นตั้งแต่ใบไม้มันหลุดจากขั้วมันรู้จักเลยมันฟังขนาดนั้นนะพอตกถึงพื้นปักตกเอาดูดอีกแล้วฟังพอลมผ่านมาพัวอุ้ยมาแล้วมั้งพอเดินไปนะเคยเดินไปนะเดินคนเดียวไม้มันหักก็มันก็หันเหมือนกันนะกลัวหรือเปล่าเนี่ยทำใจไหมมันก็กลัวเหมือนกันกลัวมันหักใส่เราก็บอกนะถ้ามันหันหลังไปถ้ามีแต่โครงกระดูกทำไงมันถามด้วยนะถ้ามันแลบดินใส่ยังไงเออคิดอย่างนั้นนะก็เราคิดทั้งนั้นเราคิดถ้าแลบลิ้นใส่จะทำไงก็จะดูลิ้นมันนะ ถ้ามันเป็นโครงกระดูกทำไงเราก็กระดูกอะพอหันมาเราปุ๊บมันก็หายกลัวก็เดินชนมันเลยถ้าชนแล้วมันเข้าไปอยู่ในเราดีสิกระดูกของเรากระดูกของมันก็อยู่ด้วยกันแต่บางคนก็ไปมองว่าโอ้โหไอ้นั่นมันจะเข้ามาไอ้ของนั่นของนี่ของเสกของเป่าแต่คนเป็นเชื่อมันก็มีคนเชื่อนะโยมเชื่อไอ้พุทธเนี่ยมันก็ไม่เจอนะพุทธโทมันก็ไม่เห็นมันเชื่อของเขาอย่างนั้นถ้าคนที่เชื่อนะแต่ว่ามันเชื่อกับความดื้อเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันเลยมันเชื่อก็เชื่อของเขาดื้อก็ไม่ฟังคนอื่นใครจะยังไงก็จะอย่างนี้อันนี้มันทำของฉันอันนี้มันคือมันชอบสิ่งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นทุกวันนี้นะคนชอบในรูปปั้นในรูปเครื่องรางของคลังรูปเหมือนบางทีเอานู่นเอาชีวะนาหลอดนาลายมาเป็นเครื่องกราบเครื่องไหวเห็นเขามีหลายหูหลายมือหลายจมูกเอามาพึ่งมากราบจะกระโดดลงเป็นอะไรกันนี่บางคนไปอินเดียไหมเห็นเขาปั้นขายโอ้สงสัยจะดีบูชาช่วยได้อินเดียก็เลยผลิตขายใหญ่เป็นโอท็อปไปในตัวเลย เห็นพอไปเรียนทุดงเลยชอบใจเอาไปทำเป็นโอท็อปมันด้วยตถาเนี่ยมันตถาแล้วรวยมีคนไปบูชากับมันเพราะนั้นมันก็อย่างว่าเนี่ยคนก็ไปแสวงหาบางคนแสวงละคนก็แสวงหาโอ้ขอให้ได้ไปขอให้ได้มีอะไรมีความเป็นไปอยากได้มันเป็นยังไงบางคนก็ไปหาหินหาดินหาอิฐที่มันเก่าๆมันก็จะช่วยมันช่วยมันไม่ช่วยโยมอิฐเก่าพระเก่ามันจะมาเป่าให้เราไม่ได้เลยกรรมมันจะหมดหรือเราต้องตัดเองไม่ใช่คนเดียวมาตัดให้เราไม่ใช่มาห้อยมาถือแล้วมันจะมาช่วยเราช่วยให้มีสติลึกว่าจะทำผิดนั่นมีแต่ถ้าไปช่วยว่าจะมาช่วยให้เรานั้นไปเป็นอย่างอื่นไม่เป็นนะไม่เป็นอยู่ที่เรานะเราแสวงหาเข้ามาคนที่มันเชื่อเรื่องความเห็นของเขาก็จะมีความเห็นอย่างนั้นนะต่อต้านพระพุทธเจ้าต่อต้านครูบาอาจารย์ต่อต้านต่อหลักธรรมคำสอนก็ไม่มีอย่างนั้นเนี่ยมาหาเรื่องเถียงกันได้นะมันจะไปเป็นอย่างนั้นนะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันมีอย่างนั้นใครไม่ให้ก็มีนะนั่นบางคนไปเห็นใช่ไหมแต่มานั่งดีก็ไปหาเอาดินเอาอิฐเอาปูนเอาอะไรเก่าๆไม่มีอะไรก็ได้ดินก็ยังดีพอหลับตาไปก็ไปขออาจารย์ขุดดินเนี่ยไหมมองจะมาขุดทำไมนะนั่งต้นโพนะนั่งอยู่เดี๋ยวคนนั้นก็มาขอนั่นเดี๋ยวคนนี้มาขอนั่นก
ก็ขอกันอยู่นั่นหรือก็ภาษานั้นหรือก็ชาตินั้นขุดจนเขาต้องล้อมต้องกีดกันไว้เลยก็ความอยากของคนแต่อยากละมันก็ต้องเพียรนะอยากได้นะก็ต้องพยายามละพยายามวางถ้างั้นเราก็ไม่ได้อะไรนะมาถือศีลมาปฏิบัติบางทีเราก็ต้องให้โอกาสนะให้โอกาสก็คนอื่นให้อภัยตัวตนเองให้อภัยตัวคนอื่นมั่งไปถือโทษถือโกรธถือเลิศถือหลงมันก็คนที่ถือนั้นเขาก็ทุกข์แล้วคนที่หลงเขาก็ทุกข์พอแล้วอย่าไปเพิ่มให้เขาแล้วก็วางให้เขามั่งเขาว่าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปมันไม่ใช่อะไรสิ่งที่จะนำพาไปได้หรอกสิ่งที่นำพาไปได้คือการละการวางการพูดปฏิบัติการภาวนาการที่เราจะแยกแยะจิตใจของเราออกจากโทษจากหลงเป็นสิ่งที่ได้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในคนในยึดในตัวในตนในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความยึดถือในตัวตนมันก็มีอยู่อย่างนั้นโทษก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรงั้นเรามาเจริญสติมาภาวนาก็เห็นคุณค่าของความเป็นจริงพอเราเห็นบ่อยๆนี่ก็เหมือนกับว่าเราก็จะรู้จักว่าคนเราเนี่ยเขาวางกันแล้วแต่คนอื่นเขาผูกกันเราก็ไม่ไปผูกตามเราก็ละดังนั้นการให้โอกาสกับตัวเองได้มามีศีลมีทานมีภาวนาเนี่ยมันจะเป็นคุณค่าของชีวิตที่ทำไม่มากแต่ก็ได้ไปไม่ได้บวชกันได้ง่ายๆนะไม่ได้มามันบวชง่ายแต่ว่าไม่ค่อยทำนะไม่ค่อยได้ทำมันไม่ค่อยคืออุปสรรคสิ่งทั้งหลายมันก็มาเป็นความไม่พร้อมความไม่พร้อมมันก็มีอยู่กับทุกคนแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยมันทำแล้วมันพร้อมแล้วมันสร้างแล้วแล้วก็มีงั้นบางที่บางแห่งบางชาติบางศาสนาเขามาเห็นพระเจ้าเห็นสถานที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านให้ไว้เป็นเครื่องอยู่ว่าเป็นเครื่องนำพาไปของมวลชนคนทั้งหลายมันไม่ใช่หากันง่ายนะที่จะว่าคนมานั่งมายืนมาเดินเนี่ยที่บางแห่งเขาอยากอยู่เขาอยู่ไม่ได้หรอกโยมบางทีเขาร่ำเขาเรียนเขาศึกษามาเพื่อนเคยเป็นมหาเป็นไปเรียนเนี่ยมานั่งห้าทุ่มเที่ยงคืนสามตีสองเขาก็โอ้โหไม่ไหวเขารู้หมดเลยหลักของปิติหลักของปัญญาหลักของการภาวนาการละการวางของโทษของโลภของหลงเขาบอกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลักษณะได้แต่พอมาเดินมาทำมากำหนดนะตามมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์กว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ยากกว่านั้นนะมันอยู่แล้วทำอ่านดูจำมันเงินง่ายเลยแต่พอกับเคลื่อนเดินไปทีมันโอ้โหเหมือนมีกำลังเงินมากมายแล้วเราต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นได้เท่านั้นนี่ว่าไม่มีใครให้เราได้เราต้องเกิดมาแล้วต้องมีความเพียรต้องมีความสำเร็จเป็นของเราไม่ใช่ให้คนอื่นมาให้เราดังนั้นบางคนเห็นไหมวันพ่อวัน วันปีใหม่วันเกิดวันตายของพ่อแม่ของญาติทำบุญแค่นั้นบางทีก็ปีหนึ่งบางคนก็ไม่ได้ทำจะมาใส่บาตรจะให้ข้าวปีละครั้งจะมาให้ทานปีละหนเงี้ยมันก็คงไม่ใช่นะว่าพระบอกให้มากก็ให้มากมันก็หมดก็ถูกต้องแล้วให้มากมันหมดเดี๋ยวก็ต้องมาว่าทำไมสิ่งที่ให้เป็นใจที่สงบเราไม่เอาไปนะเป็นศีลเป็นภาวนานั้นเราไม่ไปใส่ใจมากขึ้นนะเราไปยืนไปเดินไปนั่งไปภาวนาให้มากยิ่งขึ้นเป็นกำไรของเราที่เติมให้เราก็มามองอย่างนี้เรามามองว่าคือเนี่ยเราจะคิดว่าวันหนึ่งเราไม่ได้ทานแล้วก็ยังรู้สึกแย่ใช่ไหมทานสายหน่อยแล้วก็รู้สึกลำบากแล้วมันเวทนามันหิวมันเป็นทุกข์แหละแล้วมาคิดเห็นว่าเราทำบุญให้พ่อให้แม่ให้แค่ปีละครั้งอย่างเงี้ยมันเราจะรอเอาสิ่งพวกนั้นหรือถ้าเรามามองว่าเราไปรอเอาปีละครั้งนี่คงไม่ไหวเลยนะคงไม่ไหวแล้วแต่แค่วันเกิดของเราค่อยทำอย่างนี้ก็ไม่ไหวทำไมต้องทำทุกวันไหมไม่ใช่ให้ทำทุกวัน
ให้เราเจริญตลอดเวลาก็คือเจริญสติเจริญภาวนาให้มีตลอดเวลาก็จะได้ตลอดฉะนั้นการทำบุญเราจะไปคิดว่า ทำแล้วจะไปแบ่งเอาไปปันให้คนอื่นนะฉะนั้นมันเป็นสิ่งของนะเป็นแก้วแหวนเงินทองของบนโลกมันให้ได้ใจที่สงบแล้วนั้นก็มันมีการให้คนอื่นด้วยการให้โอกาสให้อภัยนะให้ความฉลาดให้สติปัญญาให้หลักการภาวนาของบุคคลนั้นไปนะให้เสริมเติมบารมีฉะนั้นชาวทิเบตชาวทิเบตพวกเขาเป็นมหายานเขาก็แกบอกว่าเขาก็เชื่อการเกิดสร้างบุญบารมีนะสร้างทานเป็นบารมีส่งเสริมเติมให้เป็นสัญญาของภพชาติเป็นสัญญาของภพชาติเกิดมาชาตินี้มีบริวารเท่านั้นมีความเป็นสุขมีความเป็นทุกข์มีความเจริญแค่ไหนก็ไปรู้สิ่งพวกนั้นนะไปเห็นสิ่งพวกนั้นพอมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะไปมองว่าใจเราบางทีก็มีความสุขใจเราบางทีก็มีความทุกข์เห็นบางครั้งเขาแตกกลับด้วยสัญญาสังขารไปเขาก็จะไประลึกเรียกว่าในชาตินี้มันเกิดมาแล้วไปเป็นอะไรที่แล้วเป็นอะไรภาวนายังไงไปเป็นศิษย์ของใครเป็นอาจารย์เขาก็จะไปตามหาสิ่งของที่ตนเองใช้เพราะฉะนั้นต่างจากของพุทธศาสนาที่ในประเทศเรามีความสมบูรณ์ทั้งหลักของพระสูตรต่างๆที่มีความสมบูรณ์ทั้งปริยัติและปฏิบัติมีปฏิเวธเป็นสิ่งที่นำพาเป็นความจริงที่มีความสมบูรณ์มากนะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติความสมบูรณ์ในสิ่งนั้นก็จะไม่มีปรากฏให้เห็นก็เป็นแค่เรื่องเล่าเป็นแค่คัมภีร์เป็นแค่ตำราเป็นชาดกไปเป็นนิทานไปมันบางคนเนี่ยไม่ยอมรับต่อสิ่งที่มีในคุณครูอาจารย์บางคนนี่มั่งมีสิทธิสุขแล้วไม่ค่อยรับในตำแหน่งของปู่ย่าตายายพ่อแม่ว่าได้สร้างสิ่งไหนมาจึงมีวันนี้จึงมีเรามีเป็นเรานี่เราก็บางทีก็ระลึกแค่ปีละครั้งก็ยังรู้สึกเป็นความยากแต่ว่าการตั้งสติการภาวนาการสร้างความดีนั้นให้มีอยู่ในเราตลอดนะให้มีเราให้เป็นเราอยู่ตลอดแต่ว่าเพิ่มความฉลาดเป็นนักปราชญ์ให้กับตนเองนะนักปราชญ์มีความฉลาดกับความเป็นอยู่แล้วบางครั้งตั้งใจในสิ่งไหนเมื่อเราชนะในตนแล้วเราไปทนอยู่กับสิ่งอื่นมันก็เป็นความชนะที่ง่ายนะเรามีความท้อมีความถอยในตัวเราเราไปทำสิ่งอื่นเรื่องอื่นมันไม่สำเร็จมันไม่ได้อย่างใจเพราะความหดหู่ของใจเรามันเป็นเครื่องของกั้นในการที่จะได้ทำได้มีนั้นบางคนมาบวชที่นี่มาถือศีลมาปฏิบัติหลับตาภาวนา5นาที10นาทีชั่วโมงบางทีก็ทนไม่ไหววันหนึ่งคืนหนึ่ง3วัน7วันเนี่ยบางคนทนไม่ได้ก็มีแต่พอศึกไปพอกลับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความดีที่ติดอยู่กับใจกับกายเราไปสร้างไปทำไปนึกไปคิดไปงานไปการไปตำแหน่งอย่างอื่นก็รู้สึกว่ามันก้าวไกลไปได้โดยที่ไม่ยากลำบากเพราะเคยชนะเคยแพ้ก็จริงแต่ว่าก็ยังมีกำไรว่าจึงได้ไปแล้วบางทีก็เหมือนโชคช่วยบางครั้งก็เป็นความยากลำบากนั้นหมดไปจะเกิดจากไหนเกิดจากเราทนเราเพียรเกิดจากเรานั่งเรายืนเราเรือนเนี่ยเราไม่ทำมีไหมเอาคนที่ไม่เขาไม่ทำเขาก็มีแต่ว่าความมีนั่นก็ต่างกันนะต่างกันตรงที่เขาไม่เคยได้ละในลักษณะก็มีไม่ต่างกันแต่ว่าเรานั้นก้าวไปเลยที่ว่าไม่ต้องมากแต่ก็อยู่ได้นะมันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะใจมันพอดีจิตมันพอดีนั่นคนเกิดบนโลกมันหาความพอดีได้ยากนะความพอดียากเพราะเรื่องไงว่ามันไม่พอดีที่ใจมีมันไม่ยินดีที่สิ่งได้ พุทธศาสนาคำสอนสอนให้เรารู้จักไม่ใช่ว่าสอนแล้วบอกแล้วให้เฉยให้ขี้เกียจหรือว่าให้ไม่ให้ทำให้ทำยิ่งขึ้นกว่านั้นนะให้เพียรยิ่งขึ้นกว่านั้นที่มีอยู่นะให้ผ่านไปได้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นไม่ใช่ว่ามาสอนให้แต่หลับตาเหมือนกับว่าพระก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าเวลาฉันต้องเอาไปถวายประเคนในฐานะอื่นเขาว่าให้นะว่าของอยู่ข้างหน้าก็มือจะหยับกินหยิบกินก็ไม่ฉันก็มีเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ถึงนะเขาบอกว่ากินทานกันนั้นก็ยังเป็นเรื่องยากนั้นจริงความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความคิดนึกแต่ว่าพุทธเจ้าสอนให้เจริญด้วยสติปัญญาให้คนนั้นน้อมนำเข้ามาก่อนที่จะไหว้ทำยังไงเจริญสติให้เป็นทางละเอาโทษเอาหลงออกไปนั่นเป็นการเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จเป็นเครื่องบอกของความเป็นไปนั่นไม่ใช่ว่าได้แล้วหิ้วถือแต่ว่าสิ่งที่เบาๆนี่มันอยู่กับเราได้นานมันก็เป็นทุกข์นะมันเป็นความลำบากมันความคิดนึกเนี่ยมันไม่มีตัวตนเราคิดเราทำมันผ่านมาแล้วแต่เราคิดไม่หยุด
มันก็ยังอยู่กับเราได้ตลอดไปทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้านะเราละเราฆ่าที่ไม่บาปก็คือฆ่ากิเลสฆ่าโทษและหลงของเราให้หมดไปฆ่าแล้วมันไม่เป็นโทษมีความประเสริฐขึ้นมาเรียกว่าคุณค่าของชีวิตมันก้าวไกลนะมันตื่นขึ้นมาได้ผ่านไปได้ด้วยความจริงที่เราไม่เคยท้อถอนไม่เคยหายไปไหนสายฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องมามองว่าไปก็เพราะความเพียรของเราเพราะความเพียรความพยายามแล้ว เนี่ยจะหมดเวลาตีสามเนี่ยนาทียังไม่ได้เทศเลยบ่นทั้งสามคนนะครับหมดเวลาแล้วเห็นนะก็เป็นบุญฮะวันปีใหม่ก็ได้มาทำวันสงกรานต์เนาะปีใหม่ของไทยบางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาทำไปแล้วตายไปเท่าไหร่แล้วปีนี้เขานั่งนับกันอยู่นี่นับเอาตายตรงนั้นจริงจริงกันตายไม่ปีใหม่ก็ตายมันตายกับเกิดมันก็ใกล้เคียงกันอยู่เรามาดูให้ดีนะอย่าประมาทนะเอาไปก็ให้มันไปดีๆอย่าให้ไปข้างทางข้างถนนบางคนนี่ไปจะไปสนุกสักหน่อยกลับมาทุกข์กว่าเดิมอีกเหมือนกับเขาบอกนะบางคนมาทำงานในกรุงเทพนะเวลากลับไปบ้านไม่มีตังค์พ่อแม่ต้องไปหายืมตังค์มาซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่ให้เขากิน กินเอาหน้ากลับบ้านแทนที่จะได้ตังค์ไปให้เขาใช้นะต้องไปยืมคนอื่นมาให้กินอีกบอกแบบนี้ไม่ต้องมาหรอกมาแล้วพ่อแม่ลำบากไปอยู่ที่ไกลๆมันเจริญเถอะเราก็มาถือศีลนี่ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะเราก็เอาบุญให้ท่านคนก็ไม่ได้ไปกราบไม่ได้ไปไหว้บางคนท่านที่จะไปไหว้ไปกราบแล้วไปกินท่านลำบากอีกเรานี่มาอยู่ถือศีลไม่ต้องลำบากนะอย่างน้อยก็ใจเราสงบเมื่อนึกถึงท่านบ้างคิดถึงว่าอย่างน้อยก็เอากระดูกมาสวดโอ้ไปเดินเดินดูโอ้ก็ตายเยอะนะปีนี้ก็เยอะขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็นึกวันหนึ่งคงเป็นของเรานะใจมันก็คิดอีกอย่าพึ่งมาเลยนั่นประมาทไปได้อยู่ในพระที่อยู่เล่นอยู่ก็ไปอายุก็ไม่ใช่เครื่องนับนะก็เตือนตนอยู่เสมอพยายามทนในสิ่งที่ดีนะอย่าในทนในสิ่งที่ผิดอย่าไปยึดทิฏฐิมานะอยู่กับที่เราไม่เคยวางใจเราเลยไม่เคยว่างมันไม่อยู่ถึงร้อยพันปีหรอกแค่เอาสัก300-400นี่ก็โหไม่มีที่เดินนะมึงอินเดียในคนเยอะมากเลยมันเยอะแย่งกันอยู่แย่งกันกินของทุกอย่างนี่มีคุณค่าหมดเลยนะเมืองไทยเรานี่เงินคนต่างชาติยังอยากกลับมานี่กินก็ทั้งคืนนะโยมบ้านเขาไม่มีอย่างนี้นะพอค่ำก็ปิดประตูเงียบหมดเลย2-3 ทุ่มมันก็เงียบหมดเลยก็ไปมาหลายเมืองก็เป็นเหมือนกันแต่ประเทศที่กินทั้งคืนนี่เมืองเราเนี่ยกินจนบางทีเดินไม่ไหวอันนี้มาบวชก็ลดหุ่นลดกำลังได้เยอะลดไขมันได้เยอะไม่ต้องเติมเข้ามาเวลาหิวก็มือสั่นเหมือนกันใครพูดนี่ขวางหูข้างตาหมดเลยนี่กำมังช้อนเชิญบินมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มาเห็นเดินตักข้าวนี่สงสัยจะไม่รอดหน้าตาซีดหิวจะถามก็ไม่กล้ากลัวมังช้อนเชิญมันหล่นลงกองเก่งหมดอันนี้ก็แถวๆอยู่นั่นอันนี้ก็ตรงๆอันนี้ก็ซ้ายอันนี้ก็ขวาอาตมาเสียวกระมังเลยลุงพี่ลุงพ่ออาจารย์บางองค์ก็ไปยุ่งๆอยู่แถวนั้นเลยก็มังฟาดไปพูดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่แถวยะโสเนี่ยมีด้วยนะ
อย่าไปยุ่งเวลาหิวเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ตรงไอ้นี่ต้องตรงอย่างนั้นไอ้นี่ต้องแถวอย่างนี้ไอ้นี่ต้องอุ้มอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมามองล้วนสักทีนะพูดก็ไม่ได้แล้วบางคนอย่าพูดนะเดินนะห้ามพูดนะคนพูดอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นมาเจ้าของพูดอยู่นะใช่ไหมไอ้ปากคนพูดอยู่นี่ไปบอกคนอื่นหยุดพูดอันนี้ก็ตักไว้แล้วก็หิวคนก็หลอกชิมดูหน่อยมันอร่อยค่อยเอาก็ค่อยอาตมาเห็นนะโอ้สงสารโยมหิวมากเลยนะบางทีอาตมาไปเทศกินข้าวไม่ค่อยเทศเลยกลัวก็จะโยนกระมังใส่ไปบอกก็เทศกินข้าวอยู่จับช้อนหนอลืมตามาอิ่มหมดแล้วถือกระมังไปล้างแล้วไปซ้อนคอร์ดเลยคือคอร์สนี่แต่ไปกับอาตมาบางทีทำไมอาจารย์ไม่สอนทำไมเขาอิ่มแล้วอีแต่พอไปป่าช้าเนี่ยพูดฟังหมดเลยโยมบอกซ้ายก็ซ้ายบอกขวาก็ขวาบอกนั่งก็นั่งยืนก็ยืนทั้งโยมพูดง่ายจังเลยคัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้พอไปที่มีที่พึ่งมีรถขับไปเองเนี่ยพูดมากขับรถกลับเลยพอเข้าที่นี่นะโมพูดเยอะหน่อยไม่ได้กินข้าวแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็ป่วยยานลาศีลนะวันนี้ลาศีลไม่ดูลาแล้วไม่ลายังไม่รู้จักเลยยังเถียงกันอยู่นะบางคนบอกชำนาญมากโยมบางคนบอกมาวัดได้หลายครั้งก็ไม่ทำอะไรมาไม่ทันก็ไปท่องกับหลวงพ่อโตนะปานาติปตาเวรมณี พอท่องไปข้อหนึ่งเอ๊ะปานาแล้วอะไรวะมุสาแล้วเอ๊ะอะไรกาเมเอ๊ะอภัมหรือเปล่าอะไรวะนี่วิกาแล้วโพชนะอ้าวขำแล้วมันก็เปิดใจเลยตำรา เปิดตำรายังพูดผิดเลยบางคนก็นะโมนะโมนะโมสามจบจริงไปฟังเลยไปถามหลวงพ่อโตก็ได้นะนี่เลยตั้งนะโม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 จริงไหมจริงไหมจริงหรือไม่จริงนะโมนะโมอยู่นั่นได้ยินละเมอหรือเปล่าอาตมาก็เรียนนะโมอันนี้ขนาดบวชมาแต่ว่าโยมนะโมสามจบนะโมนะโมอย่างนั้นพออาตมาบอกพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังพอทุติยมปีก็ตติยมปีเลยพอเราตาติเขาก็มาทุติพอเราพุทธังเขาก็สังขังไม่ลงตัวสักทีไอเราก็จะหลงนะมันหลงก็อายเหมือนกันนะบวชมาก็นานแล้วยังท่องหลงแล้วก็พยายามคุมให้ดีนะพร้อมๆกันนะโยมนะพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังเขาก็อะไรเมื่อกี้เนี่ยโยมก็ตาติมั่งพุทติมั่งพระก็ลืมอ่ะผมมาเขียนใส่ตะลับปัดไว้ก็พระท่องอะไรข้างหลังอ่ะแล้วก็เขียนไว้จริงไอ้บางคนก็ไม่ท่องอะไรบอกมาโยมทำไมมีเสียงอ่ะท่องในใจเอ้าอาตมาก็ให้ในใจเหมือนกันเนี่ยท่องดังๆสิโยมเสียงไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายเวลาคุยก็น่ะเสียงดังเวลาให้ศีลนึงนะแต่ซะเป็นไข้หวัดไม่ค่อยสบายบางคนตื่นไม่ทันร้องไห้ว่าอาจารย์วันนี้ลาศีลหน่อยทำไมโยมมาพอดีมันค่อยสบายตื่นไม่ทันเขาเขากลับบ้านแล้วอ่ะตมามาลาศีลแต่ก่อนไม่ได้อยู่อินเดียมาทุกวันทุกเช้ามาแล้วบางทีลาสามครั้งยังไม่เสร็จเลยบิณฑบาตก็ไม่ทันเขา
เดี๋ยวมาถามเราอีกนะอาจารย์ไม่บินทบาทเดี๋ยววันนี้บินที่ไหนเราเขาไปจนกลับมา3ครั้งแล้วก็เดินผ่านไปไม่เห็นยังไงยังมาให้เราไปบินทบาทอยู่นั่นพระท่านยังเดินมาแล้วก็มามองเอ้ยทำไมลาบ่อยจังเลยนั่นผีมาได้เห็นไหมนะพูดเรื่องจริงเนี่ยนะเห็นไหมนะของจริงเนี่ยไปจับดูก็ได้นั่นนะมีป่ะนะดูระวังมันดนมาใส่คอเลยไปพูดไม่ได้นะของจริงเลยโยมจับดูยังไปจับอยู่ที่นี่มีแขนและมีขาเนี่ยหักนะมั้งอืมอะไรนะโอ้ขาขาแขนเหรออ้าวนั่นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ใจเปรียบนะเขาบอกอะไรคนไม่รู้เนี่ยก็เหมือนคนที่ไม่เห็นเนี่ยนะไปคำช้างมั่งคำหางคำคอคำงวงพอคำขาก็เหมือนต้นตาลมันคนตาไม่เห็นก็จะไปบอกว่าเหมือนต้นตาลอยากรู้จักต้นตาลใช่ไหมทีนี้บางทีมะม่วงก็ต้องได้มั่งนะโยมนะชิ้นห้าก็มันไม่ได้มีอะไรเมื่อยังพันเตวีซุ่งวีซุ่งลักขณาท่าใหญ่ขนาดรัตนาศีลยังไม่เหมือนกันแล้วพ่อปานาก็ทุติพุทธิติกตาติแล้วก็จะไปบอกว่าท่องนโมนโมก็สมควรแล้วให้นโมคือบางทีก็ไม่ใช่ว่างั้นนี่หรอก มันก็เหมือนกับว่าแค่นี้นะไอ้เนี่ยข้อที่มันยาวนะมาราคันทะวิเทปนะธารณะมณนะวิภูธนะธานะเวระมะนีเพิ่งก็ยังไอ้พูดไปเมื่อกี้ยังไม่จำเลยจะไปท่องอะไรยังไงฮะก็มาราคันทะเออมันเป็นยังไงมาราคันทะธรรมยากจังยาวอีกพระเอาทีละข้อนะมาลาคันทะวิเดปนะก็ไม่ตามไม่ได้ คือมันสั้นไปเรื่อยอยู่แต่ก่อนนี่ท่องเนี่ยนะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้ให้ในตำราเพราะว่าความตั้งใจจะน้อยลงก่อนนี่จะเรียนธรรมนี่คราวที่เขาทำลายศาสนาในอินเดียก็ต้องไปบังพุ่มไม้หันหลังให้กันแล้วก็ท่องเขาห้ามใช่นะเหมือนเป็นคาถามนต์ที่มันเข้าไปในจิตใจคนไปท่องแถวชายหาดบางทีพวกทหารพวกคนเขามีกฎถือกฎเนี่ยเขาก็จะห้ามก็จะไล่ตีไล่หนีฉะนั้นสมัยนั้นจึงแยกกันไปอยู่ในที่ต่างๆไง ไปอยู่แถวอัฟกานิสถานไปอยู่ตาลิบันไปอยู่ทางอะไรมุมไบไปอยู่ทางจีนที่ไปสร้างถ้ำเจาะหลุมอยู่กันนะหนีไปไม่ต้องคบกับโลกของมนุษย์เลยไปปฏิบัติไปอยู่ในนั้นสามารถอธิษฐานเจาะถ้ำนี่ทำเป็นที่อยู่ได้มาพายองค์เข้าไปโอ้ไปนั่งนั้นมีกำลังพลังพิเศษนะปฏิบัติไปมันก็มีลักษณะนี่ความสำคัญในเมืองไทยเราก็มีสิ่งที่มีความพิเศษนะมีกำลังของความดีมีวัดของพระเจ้าแผ่นดินวัดพระแก้วเงี้ยเนี่ยมีแรงของความดีมีพลังคนทั้งโลกก็อยากมาเห็นนะนะไปเดินดูเฉยก็มีความสุขนะไปถ่ายรูปหน่อยไปอะไรก็เป็นความสุขแต่เราบางทีคนไทยก็ไม่เห็นอะไรอย่างพุทธกยาเขาบอกว่าเป็นที่ตรัสรู้เป็นดินแดนแห่งการเกิดพุทธเจ้านะธรรมเนี่ยอัญญตาก็เป็นเหมือนว่าแรงของพระอรหันต์ที่ทำมาเป็นเรียกว่าหลายชั่วอายุของคนธรรมที่อธิษฐานแล้วก็สำเร็จมันก็บางครั้งก็เป็นปฏิหารเนี่ยมนุษย์ที่มีความเจริญแต่ก็ยังสร้างสิ่งเหล่านั้นอย่างนั้นไม่ได้นะอย่าพอไปก็เหมือนมีกำลังแรงของความดีที่มีอยู่นั้นก็ซึมซับเข้ามาในจิตใจก็เหมือนเนี่ยสัปปายะที่เนี่ยเรามานั่งแล้วมันมีความสุขมันนอนก็มีความสุขเห็นไหมมันไม่จะสบายอะไรหินก็กระลุกกระลักเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อปฏินอนก็โอ้ปวดเมื่อยแต่ว่ามันหายอ่ะโรคก็หายนี่ไขมันมันก็หมดไปนะกินเยอะไปมันก็อดมั่งก็แทนที่จะโมโหก็ไม่ได้โมโหแล้วมาได้หายไปกิโล2กิโลโชคดีแล้วเราไม่ต้องไปหายาหาอะไรมากินไอ้โมโหหน่อยก็ปิดไว้ก่อนก็ไปซื้อมาเม็ดหนึ่งคนมันก็ฉลาดขายด้วยนะ
กินสองวันวันหนึ่งสองแผงโอ้โหมันฉลาดนะฉลาดพูดคนก็ฉลาดหาอีกพอเอ่ยขึ้นตรงไหนก็เป็นยาหมดเลย เรียกอะไรภาษาบาลีธรรมะบอกกินเนี่ยขาจอยแขนจอย โอ้ยแต่ที่เหตุไประยมแต่บางทีตรงนึกขำนะคนมนุษย์นี่มันแปลกๆนะถ้ามันขาดทิ้นธรรมเนี่ยมันดูแปลกหมดเลยโยมขาดคำสอนเนี่ยมันดูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยครบเลยมันผิดปกติของความเป็นคนนะมันเป็นยังไงมองแล้วมันรู้สึกว่าโอ้อย่างนี้ก็มีหรือมันโลกนี่ที่ศีลไม่ครบมันขาดมันเกินเลยเพราะอย่างนี้นะไปทำปุบปุบปับไม่ได้นะท่องให้มันขึ้นใจให้มันมั่นใจมั่นคงนะนะดำรงไว้ในความมั่นใจนะอย่าพระพี่เปิดหน้ายังไม่เจอเขาให้ศีลเสร็จแล้วหน้าอยู่ไหนไม่รู้เปิดทุนหน้าก็ท่องคนละคำเสร็จแล้วก็ไปเถียงกันเมื่อกี้ฉันลาศีลนี่ยังบอกศีลไม่ต้องลายากหรอกเสื้อบางก็หมดหายแล้วอะเก่งกว่าอาจารย์เก่งพุทธเจ้าบางคนตื่นไม่ทันมาไม่ทันก็นู่นไปหาหลวงพ่อโตนู่นก็ไอ้คนหนึ่งไงนะคนหนึ่งมาเล่าแล้วก็เล่าอีกนะก็พวกโยมเนี่ยไม่รู้คนไหนมาหรือเปล่ามาบวชแล้วก็ลืมศีลตื่นขึ้นก็กลับบ้านเลยลืมมาศีลไปวัดนึกได้สองสามวันนึกได้เฮ้ยไปบวชวัดสังฆทานไม่ได้เอาศีลมาเอ้ยไม่ได้เอาศีลไว้เอาศีลมาด้วยกลับมาลาศีลโยมกลับมาลาศีลใจถึงมากเลยนะต้องยกจอยกมือให้เลยกลับมาลาศีลมาเจอพระกำลังถามสังฆทานโยมมาอะไรเอ้ยท่านลาศีลให้โยมลอยอ้าวทำไมลาศีลทำไมใส่ชุดนี้ล่ะโอ้เมื่อสี่ห้าวันนั้นฉันมาบวชเลยฉันไม่ได้ลาศีลกลับไปบ้านโอ้ยมันเรียบร้อยไปแล้วศีลมันไปแล้วลาเสร็จแล้วโอ้โหพระอะไรไม่รู้ขอลาศีลไม่ลาให้ว่าพระเลยพระนี่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้จักเราขอลาศีลไม่ลาให้เราโอ้โหไปนอนกับลูกกับผัวศีลมันก็หมดไปแล้วโยมไม่ต้องเอามาแล้วเอาไว้นั่นแหละไปนอนที่บ้านตั้งหลายวันนะจะเอาศีลมาให้พระพระไม่เอาคืนนะพระบอกศีลมันลาอยู่กับสามีกับครอบครัวไปแล้วมันอยู่กับบ้านไปแล้วโกรธพระหาว่าพระว่าให้ไม่ยอมลาศีลให้ไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อพระอะไรอยู่ในโบสถ์นั้นฉันไปลาศีลไม่ให้ไม่ให้ลาท่านบอกว่าฉันกลับบ้านไปเอาศีลไปแล้วกลับมาลาสงสมันท่านอุตส่าห์มีสัจจะมาเนี่ยนึกได้นะพระท่านก็พูดถูกแล้วโยมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเนี่ยก็เข้าข้างลูกศิษย์ท่านนั่นน่ะอุตส่าห์ร่างรถมาตั้งไกลว่าอาจารย์เราอีกโอ้ศีลมันกลับมาอยู่กับบ้านไม่ได้เพราะเอาไปบ้านแล้วให้แล้วไม่เอาโยมเอามาคืนให้อุตส่าห์ลืมมากลับไปนี่เช้ามาก็วิ่งก่อนมันเข้าออกยากมันต้องไปทางเรือนะแล้วต่อมามานั่งลาศีลแล้วลาเสร็จแล้วก็ต้องพูดโน่นนี่มั่งนะโยมก็เอาไปนะศีลก็เป็นเรื่องที่ดีผมพูดไปพูดมาหลับตาพูดมาคงนานมั่งไปหมดแล้วเอ้ยต่อมาก็พูดเยอะไปหรือเปล่าก็ดูวันหน้าก็ดูเอา5นาทีก็พอเอา20นาทีก็เอาน้อยไปเอา30นาทีก็น้อยเยอะไปเอาลงมาก็ไปบ่นเอ้ยพระองค์แว่นๆมาแล้วก็ลาศีลเช้าแล้วก็ให้ศีลแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละพูดนี่ก็ผิดด้วยเหรอเนี่ยนี่ทำดีก็ผิดนะเนี่ยถ้าไม่พูดก็จะผิดอีกให้ศีลแล้วก็ลูกนี้เลยอ่ะโอ้แต่มาแล้วโยมอยากได้อะไรก็ตามสบายเถอะพอให้ศีลเสร็จแล้วมาบอกโยมตามสบายใครอยากไปก็ไปเลยไม่พูดแล้วพอไม่พูดก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้ท่านไม่ไปพูดแล้วไม่เทศไม่อะไรไม่ดูยังไงไม่มาพูดไม่มาบ่นคนก็เลยไม่ได้ดีอ้าวไหวแล้วไอ้ตอนเราพูดเขาก็ไม่ได้ดีเนี่ยเขาบ่นให้เราอีกพอเราไม่พูดเขาก็เสียอีกนี่พอขึ้นบวชจับไหมกลัวก็บ่นโอ้พระแว่นมานั่นนะพูดมาก
พอพระแว่นไม่มาแล้วก็นั่งคุยกันข้างโบสถ์ข้างศาลาคุยกันสวดมนต์บางทีก็นอนมองก็แผ่เมตตาก็ลุกขึ้นมามองก็เลินวนรอบโบสถ์โอ้นับเที่ยวยังไม่ท้วนเดียวยังไม่เลิกเลยเนี่ยโยมมันก็ใจคนสมัยก่อนนี่มาถือโทรศัพท์ก็อายแค่นั่งคุยก็อายเขาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องโชว์เลยมันจะได้ดีอะไรนี้เลยไม่มีอะไรมากทำอะไรไม่ได้ก็ใส่ชุดขาวถ่ายรูปนั่งหลับตานิดนึงเอาตอนยกย่างก็ได้เอายกขายางถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยเอาๆเลยกำลังยากนี่เนื้อมันครับอันนี้ก็เอาตอนนั่งเอาตรงๆสินั่งอันนี้ไม่ตรงถ่ายเลยจะได้ให้เขาอนุโมทนาบุญด้วยก็อนุโมทนาอย่างเดียวยังไม่ได้ทำก็เลยแต่สาธุนี่มีแต่สาธุนะสาธุนี่มันเป็นผู้จะภาษาอินเดียก็บอกว่าสาธุนี่เป็นพวกนักบวชหรือผู้ออกบ้านเดือนแล้วผู้ปราศจากบ้านเดือนแล้วหรือว่าดีแล้วภาษาไทยก็บอกว่าดีแล้วสมควรแล้วก็ได้นะคนก็เอาแต่แค่นั้นนะอยู่ไปเอาสาธุอย่างเดียวก็สาธุเป็นให้เป็นสาธุ อินเดียเขาก็ไม่ค่อยเกี่ยงเหมือนบ้านเราอยู่นะไม่ค่อยเลือกบ้านเราเลือกนะเลือกมานั้นก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายนะเหมือนเลือกอาตมาเคยไปเดินบิณฑบาตเราไม่รู้จักหรอกว่าใครบินไม่บินเราไปเดินไปแล้วเช้าเราก็ไปเราก็เห็นเขาวางขันข้าวไว้หน้าบ้านเราก็ยืนเขาก็มาส่องดูอ้าวไม่ใช่พระวัดเราไม่ใช่พระสายเราเขาก็กลับเข้าไปบ้านเราก็นึกมองในใจนะเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรเราก็คิดว่าเขาเห็นเรามาหลายองค์เขาคงเอาข้าวมาเพิ่มนะ ใจซื่อคิดซื่อเขาส่องดูเราเขาก็รีบกลับเข้าบ้านที่ไหนได้นะเข้าไปก็นานแล้วก็ยืนนี่ไม่มาเราก็ยืนไปยืนมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไมไม่มาสักพักก็ขี่ก็ไปส่องหน้าต่างดูยังไม่ไปครับสงสัยพระชุดนี้อยากได้ข้าวของเราเนี่ยไอ้เราก็มองสงสัยไม่ใช่เราแล้วมั้งสักพักหนึ่งเห็นพระบ้านนู้นเดินมาอุ้ยเรายืนผิดที่แล้วล่ะไปดีกว่าแล้วก็ไปแล้วพาลูกศิษย์เอ้าทำไมอาจารย์ไม่รอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดินตามเฉยๆห้ามพูด มีโยมมีบางคนก็เห็นปุ๊บโอ้ดีใจโอ้ท่านมาจากไหนนี่วันนี้ทงใสโชคดีแล้วเมื่อคืนฝันดีไหมอาจารย์เอออาตมาไม่นะมานอนฝันนะเนี่ยนึกอยู่ในใจแต่ไม่พูดเห็นพระก็จะฝันยังก็มานั่งนอนฝันบางคนก็ดีใจเอามาใส่โอ้นี่ท่านยังไม่มีอะไรเลยบางคนโยมเดินไปนะทั้งหมู่บ้านในบางบ้านแถวข้าใหญ่ไม่มีใครใส่เลยพอเดินผ่านแคมป์คนงานนะมาใส่แต่ใส่ข้าวสารอาตมาก็โศกเดินผ่านผู้ใหญ่บ้านให้มาม่าห่อหนึ่งโอ้อาจารย์ยังไม่มีข้าวเลยบอกอืมเอาแม่มึงเอาข้าวมาม่ามาให้องค์ละห่อก็เดินไปบ้านคนงานทางเข้าเขาใหญ่เอาเจอผ้าวันนี้โชคดีวันเกิดเราเนี่ยเอามาใส่เลยเอาข้าวสารให้คนละช้อนแกงอ่ะช้อนตักกินข้าวน่ะเนนก็มองอาจารย์ตาเขียวเลยมันจะไปให้กินอะไรเนี่ยมาเดินก็เหนื่อยเช้ามาเดินไปบินถวายก็3กิโลแล้วกลับอีก3กิโลนี่โอ้โหแรงไม่มีแล้วบางวันก็เดินทั้งวันเนนก็มองไอ้เนนมารับบาตรอาจารย์มื้อนี้ฉันอะไรเดี๋ยวไปคิดมันมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละแล้วข้าวสารจะทำยังไงไม่มีหม้อต้มอ่ะก็กินมันดิบๆนั่นน่ะมั้งเขาให้ยังไงก็เอาอย่างนั้นเราพูดไม่ได้เน้นเฉยๆไปเราเน้นเดินคอตกเน้นก็เดินเล่นไปแล้วไม่เถอะไม่ตามแล้วบาดเบิดเลยไม่โยนทิ้ง มันไม่มีแรง มันเหนื่อยมันไม่สนใจแล้วเราบอกเน้นอาจารย์นี่ให้มาม่าสองห่อเลยสละให้คุณมีหนึ่งฉันมีหนึ่งเอาไปเลย
มันไม่มีน้ำร้อนอ่ะหน้ามันมีเองมันหนาวเด็กมันหิวนะนี่มันก็สนุกอย่างครับนี่ตมาไปอบรมนะเราบอกไปบนเขาใหญ่ไอ้มนไม่สวดก็สวดนะพอเรานั่งอบรมเสร็จก็เอานะอยู่ป่าแล้วไม่ต้องอะไรมากนะเรารู้ที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่ขับถ่ายไม่ไปถ่ายทางที่หมู่เพื่อนไปได้ไปเหยียบก็ต้องสอนหมดนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก็ไปพักกันนะเดินเหมื่อยทั้งวันเมื่อยแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปภาวนาไอ้นี่เข้าไปในกฎก็สวดอีติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธแล้วอะไรขึ้นเด้อผีเข้าเราเมื่อยนะก็อยู่ทั้งวันมึงไม่สวดมันจะมาสวดอะไรเขานอนกันนี่มาสวดบอกคุณครับทำอะไรสวดมนต์ครับโอ้สวดค่อยๆสวดในใจอ่ะครับผมก็สวดในใจแต่เสียงมันดังออกมาครับบางคนก็อาจารย์อะไรไม่รู้มันวิ่งใต้กดผมทั้งคืนเลยอ่ะนี่มันดังมันจะมีปวกชนิดหนึ่งนะมันจะวิ่งพร้อมกันนะมันขยับพร้อมกันนะโยมมันพระไม่เคยได้ยินก็อะไรมันเดินมาหาวิ่งมาหาเราก็บอกกลับไปอยู่ที่เขาเลยไม่ต้องทำอะไรเลยคนไม่ได้นอนคืนนี้ไม่ต้องพักกันเลยมาตอบแต่ปัญหาพวกท่านนะก็เลยการไม่นอนนี่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นะแต่พอไปอยู่กับพระไปอยู่ป่าไม่ต้องไปง่วงมันเลยก็กลางวันก็หลับมันได้หลับมันก็ไม่หลับแล้วเพราะเราต้องเดินกลางวันบางทีเมื่อก็พักนิดหนึ่งกลางคืนนี่ก็อยู่นะพอมันง่วงเราก็กำหนดไปนี่กำหนดปุ๊บมันก็หายเปลี่ยนท่าก็หายนั่นตมาไปอยู่พาไปอบรมเลยนะส่วนมากก็ไม่เคยพักหรอก10องค์30องค์นี่ก็องค์ละชั่วโมงมาบางทีก็เดี๋ยวก็ย่องแย่งย่องแย่งบางคนก็หิวโน่นมาหิวน้ำจริงๆไม่ได้กินหรอกบางทีมันไม่ไปแล้วมานั่งข้างกดมานั่งทำไมผมอยากนั่งสมาธิครับโยมมันก็เนี่ยไปพอไปป่าก็ไปดิไปแล้วโยมก็โอ้ยอยากฟังเทศทั้งคืนอาจารย์มานี่ไม่นอนคนไปนะคนไปป่าเนี่ยนะมาบอกไปเดินผ่านเมนนะมาถามกลางคืนนะไปถึงตอนคืนบอกเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมอาตมาผู้อีสานบอกสบายดีบ่เจ้าคือนอนเงียบอยู่แท้พาโยมมาเยี่ยมเล้อว่าซั่นอาจารย์คุยกับใครคุยคนเดียวกลัวสงสัยอาจารย์ไปแล้วก็บอกไปเดินผ่านเตาปูนอะไรก็บอกนี่โยมนี่นะนี่เขามานอนกันไม่รู้กี่คนนะเนี่ยเขาก็เผากันแล้วก็กวาดออกมานี่เผากันแล้วกวาดก็เดินผ่านมานานๆถามไม่ได้เจอกันนานอาจารย์รู้จักเลยโอ้ยิ่งก็รู้จักอีกว่าเขียนไม่เต็มเลยนะป้ายนายนั่นนางนี่เนี่ยไปอ่านดูสิโยมรูปติดก็มีเนี่ยโอ้คุยรู้เรื่องเลยเลยโอ้รู้สิ จริงๆไปนะเดือนไหนเดี๋ยวไปนั่งรถไฟไปละขี่บินไปอะไรอย่างนี้เจริญเยอะแล้วแต่ก่อนนี่เอารถบัสไปไปนู่นไปบนไปไปเรื่อยตรงไหนป่าเขาใหญ่ขึ้นไปแต่เขาใหญ่ไปนี่กลัวจะวิ่งไม่ทันช้างมันเยอะช้างนี่มันก่อนนี่ไปกับพระนะตอนนั้นไปกับพระมันนอนขวางทางเลยป่าเจ้าของป่าไม้เขาเคาะเคาะป๊อก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 มันก็หลบไปพระก็เดินมากับเราไอ้เราก็เดินหลังเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเล่นขี้กลัวก็ไปเดินหน้าเป็นอาจารย์บางทีก็เสียสละพาองค์หลังก็เอาเดินต่อเราองค์หนึ่งพายเปให้พายกดให้เดินอาจารย์เขาไอช้างเวลามันไล่มันเป็นยังไง ท่านเอางี้ดีกว่าผมเหนื่อยแล้วนั่งมันตรงนี้แหละเมื่อกี้เดินผ่านอะไรมาเห็นไหมเห็นครับผมนึกว่าอะไรโอ้นี่ขี้ช้างแล้วมันมีตัวไหมเขาบอกอื้อหือก็ขี้มันมีมันก็ต้องมีตัวสิสักพักมันเดินหันกลับมาฮู้ใส่ผมไปก่อนนะหลวงพี่ก็อยู่นะ
ิ่งไม้นี่โยมกิ่งไม้นี่เกี่ยวไม่อยู่เลยขาดหมดเลยกระปงกระเป้นี่รุดหมดเลยโอ้โหคนเวลากลัวนี่นะมันไม่เคยเห็นนะมันหันไปมันเห็นนะโอ้ใหญ่เลยนะไม่คิดว่ามันจะเป็นเนี่ยโอ้โหเมื่อไงเนี่ยพระมาจากอีสานเนี่ยไม่เคยเห็นกระทิงนะแต่มาบอกท่านไอ้เต้นมันสีแดงๆนี่นะเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเวลาสัตว์มานี่ห้ามขยับเลยนะมันมีอะไรอาจารย์สัตว์อะไรก็มีหมดแหละมีเสือมีกระทิงมีช้างกระทิงยังไงกระทิงอยู่ในขวดเหรอกระทิงมันก็ไปมีเขามันควายเนี่ยนี่จะควายไหมเขาบอกอู้มันไม่มีหรอกมันไม่รู้จักอยู่ภาคอีสานไม่มีอ่ะกินหมดแล้วภาคอีสานกินหมดแล้วไอ้นี่ก็สักพักค่ำๆก็มาเลยแป๊บเดียวมาเลยเดินดุ่มๆมันเห็นเต้นสีแดงมาเลยเดินเข้าใส่เลยก็ไปมองเดินวนๆพวกพระพวกเนรวิ่งเราบอกนั่งเฉยๆถ้ามันจะชนค่อยไปมันไปเห็นมันก็ไปมองมันไม่ไปเลยมันก็นอนเฝ้าเลยนอนเฝ้า พอดึกๆก็ลุกมากินยาพวกพระเนี่ยไม่ได้บอกง่ายเลยโยมนั่งกรรมฐานหมดเลยบอกง่ายโยมนี่ไปป่าช้านี่ตมาบอกโยมไปลุกไปไม่ไปหรอกเงียบหมดเลยต้องไปเสี่ยงดูนะทำในบางทีก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะโยมไปเสี่ยงล่มไม่ถึงขั้นล่มขั้นตายถ้ากิ่งไม้ไม่หักใครเมื่อกี้เนี่ยพอกิ่งไม้หักก็บอกว่าผีขยมคือวิญญาณเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะไม่สามารถที่จะมาเป็นแบบมนุษย์ได้นะถ้าเราเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องสมาธิมันเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่กลัวนะไม่กลัวเพราะสติเรามาครบสติสมบูรณ์แล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งพวกนั้นมาแล้วเนี่ยก็หนึ่งก็เป็นลักษณะที่ว่า เขามาส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเป็นพวกพยาบาทนะพยาบาทพวกวิญญาณที่ไม่มีญาติคำว่าไม่มีญาติเนี่ยไม่รู้จักทิศทางของตัวเองที่มานะไม่รู้จักทิศทางไม่รู้จักทิศเกิดนะไม่รู้จักความเป็นอยู่มันหลงเนี่ยพวกนี่แหละพวกหลงตายพวกตายแบบรถคว่ำรถตายไม่มีที่คิดว่าตัวเองยังไม่ตายคิดว่าตัวเองทนบนโลกเหมือนคนเนี้ยพอหลงเงี้ยก็คิดว่าเราไม่ตายเราจะหายใจไว้แต่มันหายใจไม่อยู่หายใจไปถูกแล้วแต่ว่าใจมันขาดเลยไม่อยากตายไม่มีใครบอกว่าโอ้ลมหายใจใกล้จะหมดสังขารใกล้จะแตกใกล้จะเสื่อมดีใจยิ้มไม่มีไหมมีไหมมันหายากนะก็พอมีนะผู้ที่ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ได้นั่งดูเวทนาดับเคยชนะได้ก็ไม่กลัวแต่ถ้าเคยชนะไม่ได้ก็กลัวสิกลัวพอนั่งไปปวดก็โอ้ยโอ้ยง่วงก็โอ้ยอะไรก็โอ้ยหมดเลยฉะนั้นถ้าเรามองว่าโอ้วิญญาณเนี่ยที่ไปมาแสวงหาที่เรากลัวอยู่นี่เพราะเรายังไม่เห็นทางนะถ้าเราเห็นทางแล้วเนี่ยเราไม่กลัวสิ่งพวกนั้นหรอกเพราะนะเขาหลงเราต้องช่วยเขาเหมือนเราช่วยตัวเราให้มันผ่านพ้นไปจากความหลงผ่านจิตเราให้มันผ่านจากความดื้อความเผลอผ่านจากอารมณ์ของความโลภความโกรธไปให้ได้ไม่ใช่มาผูกมัดไว้ได้ไม่ใช่นั่นไม่ได้อะไรทำเขาเรียกว่าทำนิดนึงก็อยากจะหาสิ่งที่มันเป็นเหมือนว่าได้อะไรแต่เราต้องมามองว่าเราเกิดมาได้อะไรไอ้สิ่งที่เราหาอยู่นี่มีของเราบ้างไหมสิ่งที่เรายึดว่าใช่ของเรานี่มันใช่ไหมกายเราให้กินข้าวทุกวันนี่ทำไมมันเสื่อมได้ทำไมมันแตกดับได้ก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมลมหายใจนี่มันใช่ของเรากายนี่เวทนาใช่ยังไม่ใช่อย่าไปคิดถึงที่เป็นของนอกกายเป็นแก้วเหมือนเงินทองสิ่งอื่นเลยเอาแค่อยู่ใกล้ๆนี่ยังไม่มีของเราเอาลมหายใจหมดเข้าบ้านเราแล้วเขายังไม่ให้กลับเลยเขายังไม่บอกว่าเออนี่สร้างมาหลายปีกว่าจะได้หลังหนึ่งเนี่ยให้มานอนสักคืนหนึ่งสองคืนก็ยังดีไม่มีเลยนู่นไปวัดนู่นเออไม่เคยไปเขาก็พาไป
ไอ้เรานี่โชคดีนะที่มาเองน่ะโชคดีไหมแต่ก็ยังนึกกลัวอยู่นะอย่าไปว่าผมน้อมเข้าไปจะดูความตายผมโอ้โหใจมันสั่นเลยไปทางไหนวะเนี่ยแต่ว่าเรากล้าเดินสู้เลยเดินไปดูตมานี่โรงเขาปิดเอาปูนลาดไว้ก่อไว้นี่เป็นนอนเนี่ยมีความสุขพอนอนลงปุ๊บมันบอกว่าเดี๋ยวลงมาอยู่นี่เลยเดี๋ยวลงมาอยู่นี่เลยเนี่ยพอเรานั่งมันก็มาข้างหลังอยู่ข้างหลังมันบอกพอดูไปดูมาเรานี่บอกเองมันไม่มีบอกแล้วไอ้เข้ารูปติดไปปุ๊บเนี่ยเรามองติดตาเลยพอหลับตาปุ๊บมันอยู่ในนี่เลยไอ้ที่คนไม่ค่อยไปงานศพไม่ค่อยไปพิจารณาเพราะกลัวตัวนี้แหละกลัวว่ามันติดมาเวลาวางหรอกไม่ยันอานาไปไปเลยจะได้มาพบมาเจอกันจะได้ไปหลอกไปร้อนกันเลยไปไม่รู้วางถูกวางผิดบางทีหล่นลงข้างก็มีทำไมเราไม่พิจารณาผู้เจ้านี่สอนให้พิจารณาทุดงให้พิจารณาดงไปดูอ่ะทุดงดูว่าพิจารณาตรงไหนเอ้าไปพิจารณาก็อะไรไปดูเฉยๆเนี่ยโยมดูเฉยๆดูโอ้จากไปแล้วเป็นอย่างนี้โอ้ลมหายใจหมดไปจับดูอินเดียวันนั้นคนไปนะมันไปแล้วก็ทำเก่งนะเป็นโรคหัวใจบูดูนไปขึ้นเขาเลือดไม่วิ่งติดตายเลย ตายคนตายกันเลยไปสิตายพระบอกอาจารย์ไปดูที่นั่นไม่หายใจแล้วมันดึงไม่กลับแล้วดูก็ดูได้ผมไม่กลัวไปจับโยมไปดีนะนี่เมืองพุทธเจ้านะถ้าไม่อยากอยู่กับพุทธเจ้าก็กลับไปเมืองไทยนู่นบอกให้นี่พวกคนอย่าไปกวาดนะโยมนะเขากำลังนั่งมันบาปเขาพูดก็จะหาว่าแต่บาปกำลังจะสะอาดอยู่แต่จริงๆแล้วพระวินัยบอกว่าถ้ายังไม่เห็นกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่กวาดหรอกกับกุฏิศาลาก็ดีบางทีมันเป็นไอ้นั่นน่ะไปเตอร์ฉัดเจออะไรตายบางทีไปกวาดงูเข้าไปงูกัดก็บาปเข้าไปเอง บางคนนี่ตมาราชินกำลังเทศอยู่นะไอ้นั่นก็กวาดตมาบอกโยมหยุดก่อนได้ไหมอะไรก็เอาคือบางครั้งก็ต้องดูนะความสะอาดนี่มันก็ทำให้คนฉลาดแต่ว่าความฉลาดมันก็ต้องเป็นปัญญาถ้ามันผิดการผิดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้วินัยพระเจ้าจึงมีบอกมีบัญญัติไว้ไง บางทีก็เหมือนกันนี่ถ้านั่งสมาธิเราจะไปกวาดอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็นั่งสมาธิจะไปล้างห้องน้ำมันก็ไม่ใช่คนก็จะไปบอกเนี่ยฉันกวาดไม่เป็นไรหรอกฉันเป็นเจ้าหน้าที่อย่างนี้ก็ไม่ แล้วก็เกินไปใช่ไหมทีก็ต้องดูแต่นั่งอะไรก็ปัดพอเขานั่งได้ก็โอเคเพราะว่าสมัยก่อนทุดงอยู่ในป่าเงี้ยในป่าชาไปกวาดแล้วงูมันอยู่ก็ฉกเอาเลยใช่ไหมนั่นมันบาปตรงนั้นเนี่ยไอ้นี่มันเสียงดังคนอื่นเขาทีก็ไม่ดีทีเห็นพระราชินทนุก็กวาดเคาะกระมังทีก็กินข้าวช้อนดนกระมังดนก็มีทีก็อยากกวาดอยากกลับก็มีอาตมาจึงบอกพอราศีเสร็จแล้วตามสบายเลยโยมบางทีก็ท่องมั่งไม่ท่องมั่งก็เอาไปเลยนี่ท่องไหมบางทีมันง่วงมันอะไรก็ท่องบางคนก็ธรรมะนะธรรมะยัดใส่ทางนี้ไว้ยัดใส่นี้ฟังตลอดเลยนะเขาตียกหนึ่งหรือยกสองมันยก3แล้วนี่เลยเราเป็นยกที่ไหน1 2 3 4แล้วยกที่4มาช่วยเหลืออีกยก5ก็จบเอวังแล้ว นี่เทศแล้วมันมาเพิ่มขึ้นนี่นะอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเทศน้อยลงนี่ก็ไม่มาแล้วคณะบอกก็ไม่มาแล้วเทศในป่าคนเดียวนะเดือนนั้นนะมีนาเมษามิถุนามิถุนาใครว่างก็ไปนั่งในป่า1-8ไปใครกลัวก็นั่งตรงนี้ต่อไปHmm?
ไปลองฝึกดูทีนี้ก่อนมาก็พาพระไปนู่นไปป่าชาแขกไปดูไปนั่งไปดูก็มีแขกก็ขนาดผีคุยก็ไม่รู้คนก็กลัวนะเป็นไงไม่รู้แต่เราไปเห็นมันเงียบดีเงียบสนิทเลยป่าสนลมเย็นมันก็ห้องแอร์สู้ไม่ได้นะอยู่บนเขาเงียบเลยนี่ตลอดเลยฉะนั้นบางครั้งเราก็ไปกังวลกับมันก่อนสิ่งที่ยังไม่เกิด อันนี้ก็นะโยมที่มาทีหลังก็ได้มารับพรก็แล้วกันพูดอะไรก็ไปถามกันเอาคนเรามาทีหลังก็ทำอะไรได้ ไม่เป็นไรหรอกคนมาทีหลังเขาบอกว่ามีโอกาสคนมีโอกาสคนไม่มานั้นโอกาสหมดไปนี่เรามีโอกาสได้มาบวชเลยมารักษาศีลมาปีใหม่ไทยมาสงกรานต์บางคนสงกรานต์นั้นตายไปก็มีเห็นไหม ไม่ได้กลับมาแล้วเอามาส่งวัดก็มันเป็นธรรมชาติเราเมื่อเกิดแก่เก็บตายเราจะได้มากกว่านั้นก็คือใช้ความความแรงความฉลาดความเพียรของเรามีศีลมีทานมีภาวนานะเห็นคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาแล้วมีกำลังในการสร้างความดีมีกำไรไปกำไรที่เราทำแล้วได้ไปทำไม่มากแต่มีมากก็เหมือนทำคุณงามความดีทำสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดนั่นใครไม่ให้นั่นก็เป็นของเรานะจากการยืนการเดินการนั่งนะการภาวนาเนี่ยเราจะเห็นนะความผิดพลาดความพังเผลอความที่ เราหลงเราเผลอไปบางทีเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้เข้ามาหามาทำมันก็ผิดพลาดไปหลงไปนั่นก็มันมีความตั้งใจใหม่มาเพียรใหม่ก็จะเป็นกำลังกำไรเนี่ยบางคนทำได้ปีละครั้งก็ยังดีชีวิตที่ทำอยู่แต่ถ้าไม่เคยได้ทำเลยก็ยังได้สร้างได้เพียรอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราตลอดไปนะครับเอาเคาะไปเถอะโยมบอกละครั้งข้อแล้วโยมก็เอาพรไปนะเดี๋ยวก็จะว่าละครั้งก็ตีแล้วไม่ไปอีกทีนี่โยมก็มาถวายหลายครั้งแล้วใครจะถวายก็รับพรก็เข้ามาถวายนะก็พรก็คือสิ่งที่เราทำนะไม่ใช่พรว่าพาให้แล้วมันจะมีติดไปนะเราดีใจในสิ่งที่เราทำมันก็เป็นพรเราสำนึกระลึกในสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ให้ไปเนี่ยก็จะมีระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่คุณปู่ย่าตายายผู้ร่วงลับไปก็มาบวชให้มาสร้างความดีให้นะเป็นผู้ร่วงลับผู้อยู่ละผู้อยู่ก็ดีใจเนี่ยมาบวชถือศีล8ก็เซลฟี่นิดนึงถ่ายไปให้ใส่ชุดขาวก็ดีใจถ้าไปกินไปเล่นเขาก็ดีใจเหมือนกันกลับมาถึงได้มันดีใจไม่เหมือนกันห่วงก็ไม่เหมือนกันถ้าห่วงคนมามีศีลมีทานมีภาวนาก็เห็นคุณค่าของศาสนาแตกดับไปก็มีความดีที่ระลึกนึกถึงครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าให้โอกาสไม่ลมหายใจใกล้หมดเนี่ยพระยังสามารถยืนให้ทานยืนให้พรยืนให้ศีลยืนให้ธรรมะได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความฉลาดกับมนุษย์ที่เกิดมาไม่ให้พลาดโอกาสนั้นไปนะให้ความฉลาดนั้นทำไม่มากแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ให้ไปของเป็นกำไรของชีวิตในคิดนึกถึงธรรมในรึกถึงพุทธเจ้านะนึกถึงธรรมคำสอนบางทีก็ยังดีอยู่นะเป็นคุณค่าอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้นะเป็นสิ่งที่มีก็มีอยู่กับเราฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็เราทำแล้วก็มีเราสร้างเราก็ได้นะไม่มีใครให้เราหรอกไอ้ที่มันเป็นทิฏฐิเป็นมานะเป็นตัวตนเป็นบุคคลแล้วเขาเป็นความยากลำบากเป็นทิฏฐิมานะที่เขาแบกแล้วก็ไม่ไปแบกกับเขาที่เขาทุกข์เราก็ไม่ทุกข์กับเขาที่เขามีตัวมีตนมีทิฏฐิมีความหลงเราก็ไม่ไปหลงกับเขาเราจะเอาคนส่วนมากที่เป็นความผิดมาเป็นเครื่องของกั้นความดีของเรา
มันมากกว่าความหลงความเผลอของคนอื่นที่มีอยู่บนโลกนั้นความดีมันมีมากเพราะมันนำพาไปได้โทษมันมากบนโลกเพราะเขาไม่ได้เอาไปนั้นความดีเราเอาไปมันจะไม่มากแต่มันจะนิดนึงในชีวิตแต่มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่กับกายใจของเรานะเป็นกำไรของชีวิตของเราดังนั้นใครไม่ให้ก็เป็นกำไรนะใครไม่ทำก็ไม่ได้ก็มีก็หมดอยู่กับโลกเนี่ยนั้นพุทธเจ้านี่วางหลักการไว้มากมายนะแสดงไม่เป็นเรียกว่าเป็นกับเป็นกันนะเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นความฉลาดของบุคคลนั้นจะค้นขวายได้มานะไม่ใช่ว่าเอาย่นย่อลงมาแล้วเอามาคิดมานึกอย่างเดียวไม่พอละเอาภาคการประพฤติเอาภาคการปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลาให้เรียงลำดับของชีวิตในคิดได้ว่าโทษหรือสุขหรือทุกข์นะที่เป็นกำไรนะที่จะได้ไปนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เดินท่านได้มาทำนั้นก็เป็นสิ่งที่มีก็ขอให้เป็นความดีไว้ในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เตือนเราอยู่เสมอว่าวันคืนนั้นล่วงไปแล้วเราได้ทำสิ่งที่มีค่านะเป็นตัวเสริมเติมสติปัญญาเป็นบุญกุศลให้เรามีอยู่ตลอดไปนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยจางหายแม้นเราจะยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำต่อเนื่องก็ยังมีอยู่แต่เราทำต่อเนื่องก็เป็นกำไรเป็นกำลังเพิ่มขึ้นเสริมเติมให้เป็นชีวิตที่ก้าวไปได้ที่โดยว่าความตั้งของใจก็จะเป็นสิ่งที่ได้มานะการดำเนินเดินไปของชีวิตสิ่งที่ติดขัดนั้นก็ห่างไกลสิ่งที่เป็นโทษมันก็หมดไปก็เป็นแต่กำไรสิ่งที่เป็นความร้ายมันก็เป็นความดีเพราะเราสร้างสิ่งที่ดีให้เป็นพื้นฐานของชีวิตใหม่นั้นวันนี้เราก็ได้ปีใหม่ได้ชีวิตใหม่ได้ความตั้งใจใหม่จากการที่เราได้นั่งมั่งยืนมั่งเดินมั่งภาวนามั่งนอนมั่งก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยนอนได้เฉยนี่ตื่นมาก็มีความสุขแล้วนะมารับพรรับกุศลผลบุญไปว่าความดีใจของเรานั้นมีนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญนะมุ่งหวังในสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งใดที่เป็นทำคำสอนที่ได้กล่าวที่ได้เปิด ได้นำมากล่าวมาแสดงก็ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจนะนำพาท่านทั้งหลายให้เกิดสุขเกิดความพ้นทุกข์ในความมุ่งหวังในสิ่งที่ปรารถนามองเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้นึกคิดได้สร้างเสริมอบรมนะเติมให้เป็นกำไรของชีวิตคุณงามความดีในที่ได้สร้างมาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาให้ท่านทั้งหลายนั้นเกิดความสุขความเจริญสมบังดังที่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบโดยธรรมไม่ผิดต่อธรรมคำสอนให้เกิดเป็นมรรคเป็นบุญกุศลนำพาให้ท่านทั้งหลายเกิดความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ